ค่ะแนะนำท่านวิทยากรก่อนก็ยินดีต้อนรับอาจารย์ทุกท่านนะคะเข้าสู่กิจกรรมได้ไปเรียนรู้ด้านการสอนค่ะเรื่องสอนอย่างไรให้สนุกและมีความสุขกับการเรียนนะคะโดยเราจะใช้เวลาตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึงเที่ยงหรืออาจจะเลยไปนิดๆก็ได้นะคะวันนี้มีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกเล่าประสบการณ์5ท่านนะคะก็คือท่านแรกคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิทวัฒน์แสงรังค่ะจากสาขาวิชาฟิสิกส์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะท่านที่2ค่ะศาสตราจารย์ดร.ปิยดาอริชาตันตสวัสดิ์ค่ะสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรลำดับที่3ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิริวรรณโชคภาค่ะจากสาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิกสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ลำดับที่4ค่ะอาจารย์ดร.ภัทรพรสฤทธิ์ชาติสมบัตินะคะสาขาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์แล้วก็คนสุดท้ายนะคะอาจารย์ดร.วีนารองจโปนะคะสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อมสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ค่ะวันนี้ก็ดำเนินรายการโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จันทกาญจนวีทานค่ะเป็นรักษาการแทนหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ค่ะวันนี้ก็มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นทั้งอาจารย์แล้วก็พี่ๆบุคลากรสายปฏิบัติการนะคะที่สอนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะคะก็ขอส่งต่อกิจกรรมให้กับท่านหัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์ค่ะดำเนินรายการต่อได้เลยขอเรียนเชิญค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณคุณวัชรีนะคะในการแนะนำวิทยากรเนาะแล้วก็ส่งไม้ต่อนะคะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรม KM นะคะอาจารย์คะเป็นในเรื่องของ knowledge management นะคะในเรื่องของเรียนรู้นะคะเรื่องของการสอนอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับการเรียนนะคะซึ่งขอโคบนิดนึงนะคะว่ากิจกรรมวันนี้เราจะทำอะไรกันบ้างนิดนึงนะคะเราจะแบ่งออกเป็น3เซสชันด้วยกันนะคะอาจารย์คะนะคะเซสชันแรกก็จะใช้เวลาประมาณ50นาทีนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวอย่างไรเนาะเวลาที่เรารู้ว่าเราจะสอนนักศึกษาเนี่ยเราตั้งเป้าหมายว่าถ้าสอนแล้วเนี่ยเด็กจะต้องสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะคะอาจารย์เตรียมตัวยังไงบ้างนะคงจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมพร้อมในหลายๆด้านเนาะอาจารย์ต้องนั่งออกแบบต้องคิดต้องอะไรกันล่ะนะคะหลังจากนั้นนะคะพออาจารย์เตรียมตัวแล้วเนี่ยพอมาสู่เซสชันที่2นะคะเซสชันแรกนี่จะขอรบกวนนะคะท่านวิทยากรท่านละประมาณ10นาทีนะคะให้ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์นะคะพอมาเซสชันที่2เนี่ยก็คงจะต้องสู่ในเรื่องของการเข้าชั่วโมงสอนแล้วล่ะนะคะเวลาเข้าชั่วโมงสอนบางครั้งเนี่ยระวางแผนกันมาอย่างดีเลยนะคะอาจารย์มันก็อาจจะมันอาจจะไม่เป็นไปตามแผนนะคะเพราะว่านักเรียนเราเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนะคะก็มีหลากหลายสไตล์นะอาจารย์เนาะพอถึงตรงจุดนั้นเนี่ยอาจารย์แก้ปัญหายังไงกระตุ้นเขายังไงนะคะก็อยากจะได้ประสบการณ์จากอาจารย์ทุกๆท่านนะคะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะเนาะในเรื่องของในเซสชันนี้ก็จะประมาณ10นาทีนะคะทีนี้ด้วยความที่เรามีเวลากันประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะเรามีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะเยอะจริงๆน่าจะเยอะกว่านี้ด้วยนะคะก็จะขอขมวดเลยได้ไหมคะอาจารย์ว่าระหว่างการแก้ปัญหาเมื่อแก้แล้วอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าการสอนในชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่ได้มันอย่างเดียวนะคะคือนักศึกษาได้ประโยชน์ได้ความรู้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็บรรลุผลการเรียนรู้ที่อาจารย์คาดหวังด้วยนะคะตรงนี้ขอขมวดไปเลยใช้เวลาประมาณสัก10นาทีนะคะอาจารย์คะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นช่วงของคิดนะคะปรัชญาหรือว่าหลักการนะคะที่อาจารย์ยึดถือนะคะแล้วใช้ในการสอนว่าเนี่ยอาจารย์ยึดหลักแบบนี้หลักนะคะแล้วอาจารย์ก็ไปออกแบบการสอนเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะคะอันนี้ก็จะขอปิดท้ายท่านละ5นาทีทีนี้ในแต่ละเซสชันเมื่อจบเซสชันแล้วนะคะก็ขออนุญาตขอเสียงจากฟลอร์ด้วยนะคะอาจารย์สามารถที่จะกดไมค์นะคะอาจารย์คะอาจารย์กดนะคะยกมือตรงรีแอคชั่นนะคะแล้วเดี๋ยวMC นะคะคุณเขาเรียกว่าอะไรนะคุณอำนวยเนาะเป็น KM นะคะคุณอำนวยก็จะนะคะกดไมค์นะคะขอเสียงท่านนะคะขอให้ท่านตอบหรือถ้าท่านไม่สะดวกท่านจะพิมพ์แชทเอาก็ได้นะคะก็เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนแล้วก็คุยกันไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์นะคะจนกว่าจะจบเซสชันนะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะคะก่อนอื่นก็ขอเริ่มต้นนะคะอาจารย์คะเราเตรียมตัวยังไงคะอาจารย์เวลาก็คงจะมีทั้งท่านอาจารย์ที่เพิ่งจะมีประสบการณ์สอนไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็อาจารย์ที่มีประสบการณ์สอนเยอะๆนะคะว่าท่านเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรนะคะเราเริ่มที่ท่านผู้ทรงคุณวุฒิก่อนดีไหมคะค่ะขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ปิยดาค่ะ
สวัสดีค่ะทุกท่านดีใจที่ได้พบกันนะคะวันนี้ก็อยากจะมาขอแบ่งปันประสบการณ์นะคะคือในเรื่องการเตรียมตัวเนี่ยนะคะเอาจริงๆเลยนะก็จะแบ่งออกเป็นส่วนของตัวผู้สอนเองนะคะแล้วก็ส่วนของผู้เรียนนะคะสำหรับผู้สอนเนี่ยอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงเลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเดิมอะแต่ก่อนเนี่ยก็คือเตรียมมาแต่ในด้านวิชาการแล้วเราก็สอนแบบให้ดีที่สุดคือ up to date technology อะไรไปนะคะแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพอเราเริ่มมีโอกาสที่ว่าเราจะไปเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองค่ะเราก็จะเกิดความเข้าใจในตัวเองเราถึงรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะสอนให้คนอื่นให้นักศึกษามีความสุขเนี่ยผู้สอนต้องมีความสุขก่อนนะทีนี้คำว่าความสุขเนี่ยมันทำยังไงเราถึงมีความสุขนะคะความจริงแล้วเนี่ยจากการที่ไปเรียนรู้พัฒนาตัวเองเนี่ยก็รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยสุขทุกข์อยู่ที่ใจจริงๆค่ะอยู่ที่ความคิดเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอ่ะคือพี่น้องขออนุญาตใช้คำว่าพี่ว่าดูแล้วหน้าตาคือน่าจะอยู่เยอะสุดนะคะก็คือแบบคือพี่น่ะมีโอกาสไปอบรมทางด้าน NLP แล้วเราทำให้เราเข้าใจตัวเราเองมากขึ้นนะคะแล้วเราก็รู้เป้าหมายชีวิตชัดเจนพอเราเข้าใจตัวเองปุ๊บเนี่ยมันเป็นโดยอัตโนมัติเลยอ่ะเพราะเราใช้ชีวิตอยู่ไปตามหนทางตามเป้าหมายชีวิตเลยสอดคล้องกันเลยเนี่ยเรามีความสุขมากทีเนี้ยพอเรามีความสุขในใจอะค่ะต้องขอบอกเลยนะเนี่ยเป็นธรรมชาติเลยเวลาที่เราก้าวเข้าห้องเรียนหรือว่าเราจะสอนผ่านสูงก็ตามเนี่ยนะคะความสุขเหมือนกับเป็นพลังงานอย่างนึงนะมันส่งต่อได้อ่ะค่ะเราสามารถที่จะแบบว่าส่งพลังงานบวกออกไปได้แล้วส่วนใหญ่อ่ะเด็กๆจะรับรู้เด็กๆมีเด็กหลายคนคอมเมนต์ว่าโอ้แบบมันเรียนกับอาจารย์ชอบมากว่าได้พลังบวกคือเขารับรู้พลังงานนั้นนะคะแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เด็กๆเนี่ยมีความสุขได้นะคะความจริงเนี่ยหลายท่านน่ะเคยคุยด้วยก็จะบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ personality ของเราเลยนะพี่จะให้ผมน่ะซึ่งแบบเหมือนเป็นคนเคร่งขรึมอ่ะไปแล้วแบบไปพูดตลกให้เด็กหัวเราะอ่ะให้เด็กมีความสุขทำไม่ได้นะคะพี่ขอบอกเลยว่าเล่าเลยนะว่าพี่น่ะเป็น introvert 88% นะคือเป็นคนที่ชอบทำอะไรคนเดียวแล้วการที่ต้องเข้าไปในชั้นหรือว่าเนี่ยคุยกับคนเยอะๆอย่างเงี้ยแล้วบางคนไม่รู้จักเนี่ยมันไม่ได้สนุกสำหรับพี่นะความจริงอ่ะมันเป็นความเครียดแบบหนึ่งนะคะนะแต่ว่าเราเปลี่ยนวิธีคิดไงคะเราเปลี่ยนวิธีคิดเป็นว่าโอเคเราอ่ะโชคดีที่เราได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วเราอยากจะให้ผู้ฟังอ่ะได้รับรู้สิ่งนั้นด้วยนะคะเรามีความสุขในการทำสิ่งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามีความสุขนะคะภาษากายเราจะออกมาเองนะเราก็คนที่ฟังอ่ะเขารับรู้สิ่งนั้นได้นะคะนี่เป็นอันดับหนึ่งนะคะก็คือเราต้องเตรียมตัวของเราเองด้วยนะคะอันที่สองก็คือในเรื่องผู้เรียนค่ะเราต้องเข้าใจว่าผู้เรียนของเราอ่ะเป็นยังไงเป็นนักศึกษาปีหนึ่งปีสองปีสามปีสี่หรือว่าเขามีพื้นฐานอะไรยังไงเขามีคุณลักษณะแบบไหนอะคะโดยเฉพาะเด็กๆยุคใหม่อ่ะก็จะไม่เหมือนเด็กรุ่นเราละนะคะเราต้องเข้าใจเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเข้าใจว่าอ๋อเขาชอบทำงานเป็นทีมนะเขาชอบแสดงความคิดเห็นนะเขามีความสุขที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะต้องไปออกแบบกิจกรรมให้มันสอดคล้องกับเด็กของเรานะสอดคล้องกับเด็กของเราที่แบบว่าเฮ้ยเด็กของเราได้ทำสิ่งนี้อย่างเรื่องง่ายๆเลยนะคะอาจารย์เรื่องง่ายๆเลยนะเด็กชอบที่จะได้เลือกอาจารย์นึกออกค่ะเด็กชอบที่จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้เลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยง่ายๆเลยสมมุติว่าเราเข้าห้องไปแล้วเรามีกิจกรรมที่ต้องทำสัก 3-4 อย่างเราแค่ให้เด็กเลือกว่าเด็กๆคะวันนี้ครูจะมีกิจกรรม4อย่างนี้นะ1 2 3 4เด็กๆอยากทำอะไรก่อนหลังยังไงแล้วเขามีสิทธิ์มีเสียงที่จะได้เลือกได้โหวตอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มีความสุขแล้วนะคะอาจารย์แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือก่อนหน้าเนี้ยพี่เองอ่ะก็ไม่รู้จักใช้เกมไม่รู้จักใช้เทคโนโลยีอะไรเพราะว่าเราก็โหเรียนมา30 ปีแล้วนะคะแบบเนี้ยแต่ว่าเราไปเรียนรู้ได้ค่ะก็ไปอบรมเนี่ยมันก็จะมีการอบรมเกี่ยวกับการใช้เกมสอนการใช้โปรเจกต์เบสอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเดี๋ยวนี้ยิ่งสะดวกมีออนไลน์ด้วยเราไปอบรมสิ่งนี้แล้วเราก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็ตื่นเต้นแล้วเรานำมาใช้อะค่ะจริงๆอ่ะเด็กๆชอบเกมมากคือถ้าเราเปิดคลาสเราด้วยการเล่นเกมอย่างคาฮูเนี่ยมันจะสร้างบรรยากาศบวกแล้วมันจะมีเสียงหัวเราะมันจะมีความอยากรู้ของเขาว่าเอ๊ะข้อนี้ทำไมหนูผิด
โอเคเดี๋ยวครูจะสอนให้ว่ามันคืออะไรเงี้ยค่ะเราก็สามารถที่จะนำเข้าสู่เรียนอะไรเงี้ยโดยที่เด็กๆก็จะมีความสุขในการเรียนรู้นะคะอีกอย่างนึงที่อยากจะขอพูดไปที่สำคัญก็คือว่าการเรียนรู้ปัจจุบันน่ะเราไม่ใช่ว่าเราให้ knowledge เราจะพอนะคะเราอ่ะจะต้องคำนึงถึงว่าเด็กๆอ่ะคือเหมือนลูกหลานของเราเลยเรารักเขาเราอยากให้เขาไปประสบผลสำเร็จในการทำงานจริงในอนาคตในการใช้ชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสอนเขารอบด้านเลยเราสอนทั้งทักษะชีวิตด้วยซึ่งจริงๆเนี่ยเด็กๆชอบมากในส่วนนี้เพราะเขารู้สึกว่าเอ้ยมันเอาไปใช้ได้จริงแล้วบางอย่างที่เป็นความคิดหรือ mindset ที่เราสอนเขาอะเด็กจะฝีแปลงมาเลยว่าหนูมีความสุขมากขึ้นเลยหลังจากที่หนูเรียนสิ่งนี้จากอาจารย์แล้วหนูเปลี่ยนวิธีคิดของหนูแล้วมันได้ผลจริงอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์มันคือเราต้องดูรอบด้านแล้วก็อย่าง 21st century skill เนี่ยเราก็ต้องมาคิดเลยว่าเอ๊ะเราจะสอนให้เขารู้จัก key concept ตรงนี้ที่เป็น learning outcome ของเราอะเราจะออกแบบกิจกรรมยังไงนะที่เขาได้ฝึกใช้ทั้งได้ฝึกทักษะ 21st century skill แล้วก็ตระหนักรู้ประเด็นสำคัญด้วยเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ทำให้มันสนุกคือจริงๆนะบอกเลยว่าคลาสรูมเนี้ยบางคนบอกว่าอุ๊ยเข้าไปห้องเด็กไม่ตอบสนองเลยเนี้ยจริงๆเลยนะสรุปเลยนะคะขึ้นอยู่กับผู้สอนค่ะในกลุ่มเดียวกันอะเปลี่ยนผู้สอนอะเฮฮามากเลยนะคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยลบเปลี่ยนวิธีคิดเอาก่อนเลยนะเราเปลี่ยนใจเราเนาะว่าโอเคอินโทรเวิร์ตไม่เป็นไรแต่เรารักเด็กเราอยากให้เขาได้ดีเราต้องสร้างความสุขให้เขาแล้วเราจะทำได้ค่ะอาจารย์แค่นี้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะอาจารย์จันทการไม่ได้เปิดไมค์ค่ะเปิดไมค์ค่ะค่ะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะดูแล้วนะคะอาจารย์ต้องเตรียมทั้งตัวเตรียมทั้งใจด้วยเนาะอาจารย์เนาะแล้วก็ไม่ใช่แค่เตรียมคอนเทนต์อย่างเดียวนะคะดูแล้วเนี่ยนะคะในเรื่องของการเตรียมใจอาจารย์ใช้พลังบวกนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเปลี่ยนวิธีคิดนะคะให้ทั้งคอนเทนต์ให้ทั้งวิธีคิดให้ทั้ง mindset ด้วยนะคะในหลายๆอย่างด้วยกันนะคะอาจารย์ค่ะทีนี้ท่านต่อไปนะคะไม่ทราบจะมีท่านไหนอยากจะยกมือขึ้นมาเลยไหมคะอาจารย์ค่ะอยากจะขอร่วมแจมด้วยนะคะสานต่อนะคะจากท่านอาจารย์ปิยดาค่ะงั้นเมย์ก็ได้ค่ะอาจารย์ใช่ พอดีว่าอาจารย์ปิยดาเขาพูดแบบถูกใจเมย์ค่ะเพราะว่าโดยปกติใช่โดยปกติเวลาเมย์ไปเขาเรียกไปเป็นวิทยากรบรรยายอย่างเงี้ยค่ะเมย์ก็จะบอกเด็กๆเสมอว่าจริงๆแล้วแท้ที่จริงแล้วความสุขของเรามันอยู่ที่ใจค่ะจิตใจบวกความคิดค่ะเมื่อใดที่เรามีทั้งความคิดที่ดีและมีสตินะคะแล้วก็จิตใจที่ดีเราก็จะสามารถก้าวผ่านทุกช่วงอุปสรรคไปได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะทำให้ชีวิตเราเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตอะค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เมย์อยากจะสนับสนุนความคิดของอาจารย์ปิยดามากๆค่ะแล้วก็หลายๆอย่างที่อาจารย์พูดมาเนี่ยค่ะก็จะคล้ายๆกับเมย์ที่เมย์ทำอยู่เหมือนกันค่ะตรงที่ว่าเมย์ก็หลายคนอาจจะเคยเห็นเมย์มากๆเนาะหลายคนอาจจะเห็นเมย์ตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะว่าแบบเอ้ยเด็กคนนี้มันเป็นเด็กที่แบบบ้าๆบอๆร่าเริงจังเลยอะไรเงี้ยออกไปแนว extrovert อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วคือทุกคนอาจจะไม่รู้ว่าเมย์จริงๆคือ introvert ค่อนข้างสูงเนี่ยค่ะเมย์จะมีโลกส่วนตัวสูงแล้วเมย์จะไม่สามารถคือเหมือนประมาณว่าเวลาทำงานหรือเวลาอยู่กับคนรอบข้างหรือทำงานอะไรที่เป็นกลุ่มเมย์จะมีความเป็นคือพยายามบีบตัวเองให้เป็น extrovert เพื่อให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างมีความสุขกับเราเงี้ยค่ะแต่ทีนี้พอสุดท้ายแล้วตอนที่เราอยู่ที่ห้องหรือที่เราตอนที่เราไม่ได้ทำงานแล้วหรือไม่ได้สอนหนังสือแล้วเงี้ยค่ะเราจะกลับสู่โหมดที่เป็น introvert ทันทีอะไรเงี้ยค่ะคือเราจะไม่ชอบอยู่กับใครอย่างเงี้ยค่ะจะชอบไปช้อปปิ้งคนเดียวใช้ชีวิตคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรประมาณนี้ก็เลยจะบอกอาจารย์จะพูดกับทุกคนเหมือนกันค่ะว่าเมย์ก็จะมีลักษณะคล้ายๆที่เหมือนกับอาจารย์ปิยดาแล้วก็เมย์ก็สนับสนุนความคิดของอาจารย์ในหลายๆด้านค่ะอย่างเช่นการเตรียมตัวการเรียนการเตรียมตัวในการสอนเหมือนกันค่ะเมย์เห็นด้วยมากๆเลยที่มันจะต้องเริ่มจากเราก่อนอย่างเงี้ยค่ะถ้าเมื่อใดที่คนสอนมีความสุขเด็กเขาก็จะมีความสุขแล้วเขาอยากเรียนกับเราค่ะแล้วก็คำพูดของอาจารย์อีกอันนึงที่บอกว่าเด็กกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะคะกลุ่มเดียวกันนี่แหละแต่เรียนกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขากล้าซักถามกับอีกท่านหนึ่งเขาเงียบอันนี้มันเป็นเพราะตัวผู้สอนเลยค่ะจริงๆถ้าเมื่อใดที่เราลดแก็ประหว่างวัยนะคะจริงอยู่บางที
ด้วยความที่เมย์โชคดีหน่อยตรงที่ว่าแก็บระหว่างเมย์กับนักศึกษาอาจจะไม่ได้มากขนาดนั้นใช่แต่จริงๆเมย์ก็เห็นอาจารย์หลายๆท่านที่มีแก็บระหว่างวัยค่อนข้างสูงแต่เด็กยังกล้าเข้าหามากนะคะก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้มันก็เลยเป็นที่มาว่าจริงๆเมื่อใดที่เราแค่ใช้หลักการไม่กี่ข้อค่ะเด็กเขาจะกล้ารีแอคกับเราเลยนะคะหนึ่งคือเรามีความสุขเราดูมีความสุขในการสอนในการอยากให้ความรู้เขาจะอยากแบบอยากเรียนตลอดเวลาอยากเข้าหาอยากแบบเอ้ยเมื่อไรอาจารย์จะมาสอนเมื่อไรอาจารย์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกอันนึงก็คือถ้าเมื่อใดที่เราลดช่องว่างระหว่างวัยระหว่างเด็กกับเราได้นะคะจะทำให้เขากล้าเล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเขาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าปัญหาชีวิตอะไรทุกอย่างเขาสามารถเดินเข้ามาหาได้เลยนะคะเพราะว่าที่เมย์พูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเราด้วยเพราะเมย์ใช้หลักการทั้งหมดเนี่ยแหละที่บอกอาจารย์ทุกท่านเนี่ยแหละค่ะมันก็มีเด็กที่เป็นอาจารย์เชื่อไหมว่าเมย์สอนเด็กทั้งเด็กปีหนึ่งที่ห้องเรียนใหญ่ห้อง 1,500 นะคะเด็กเขาก็รีแอคตลอดเวลาใช่เขาก็รีแอคเขาก็เปิดไมค์แล้วก็เมย์สอน engineering material เนาะห้อง 1,500 เด็กก็มีการรีแอคกับเมย์ตลอดเวลามีการซักถามมีการตอบถึงบางคนก็ยินดีที่เปิดหน้าของตัวเองโดยที่เราไม่ต้องร้องขอด้วยนะอาจารย์แล้วที่สำคัญพอมันมีช่วงหนึ่งที่เขาจัดให้เด็กไปสอบเด็กก็ทักมาถามอาจารย์วันนี้ไม่มาสอนหรอนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย ก็แสดงถึงว่าเขาตั้งหน้าตั้งตารอที่จะเรียนกับเราหรือแม้กระทั่งเมย์สอนเสร็จ5 โมงถึงทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเด็กไม่ยอมออกจากห้องนะอาจารย์1,500 คนอะเมื่อวานอะนั่งฟังเมย์เมาส์อาจารย์เมาส์เรื่องอะไรให้หนูฟังก็ได้หนูไม่ออกเอาเรื่องพูดเธอไม่หิวข้าวหรออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่หิวหนูเอาข้าวขึ้นมาแล้วหนูจะนั่งฟังอาจารย์เมาส์หนูจะคุยกับอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยก็เมาส์ของเขาไปอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าถ้าเมื่อใดที่เราลดช่องว่างระหว่างวัยทำให้เขาอยู่กับเราแล้วเขามีความสุขนะเมย์คิดว่าเด็กทุกคนน่ะจะอยากเข้าหาอาจารย์แล้วก็แบบตั้งหน้าตั้งตาที่จะรอเรียนกับเราเลยอะค่ะอันนี้ค่ะประมาณนั้นแล้วก็อย่างยกตัวอย่าง2เคสนะคะการเตรียมตัวของ2เคสแล้วกันเนาะเมย์ย้อนกลับมาที่การเตรียมตัวในการเข้าห้องเรียนทั้ง2เคสนะคะเคสแรกก็คือเคสห้องเรียนปกติเลยก็คือห้องที่แบบว่าเด็กประมาณ100คนอย่างเงี้ยค่ะหรือเคสในวิชาสาขาทั่วๆไปซึ่งอาจารย์ก็น่าจะได้สัมผัสเคสนี้นะคะทีนี้ในเคสในวิชาของพวกเราเนี่ยแน่นอนอาจารย์อาจจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากเลยเพราะเด็กเขาคุ้นเคยกับเราอยู่แล้วเมย์เชื่อว่าทุกคนเนี่ยยิ่งถ้าเกิดมีประสบการณ์เยอะๆเนี่ยจะแทบจะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเลยเรารู้อยู่แล้วสมมุติว่าเมย์เป็นคนแบบตลกเฮฮาต่อหน้าชั้นเงี้ยเรารู้อยู่แล้วเราพูดอะไรแม้กระทั่งพูดผิดคำเดียวเด็กก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจารย์บางท่านก็จะใช้เขาเรียกอะไรอ่ะใช้ความเป็นอาจารย์ปกติอย่างเงี้ยเข้าห้องเรียนอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องเตรียมตัวอะไรเยอะเลยนะคะแต่ถามว่าถ้าเป็นเมย์เตรียมตัวไหมเมย์เตรียมตัวทุกครั้งอะค่ะเมย์จะเตรียมตัวทุกครั้งว่าสัปดาห์เนี้ยเมย์จะพูดเรื่องนี้เมย์จะเล่าเรื่องอะไรบ้างที่ให้เด็กเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันถ้าในเคสที่เป็นห้องเรียนเล็กเนี่ยส่วนใหญ่เมย์จะเจอเด็กปี 3 ปี 4ซึ่งเป็นเด็กในสาขาในห้องเรียนนี้เราก็จะเน้นวิชาการซะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเน้นวิชาการแต่ถ้าเกิดเราสังเกตว่าเด็กเบื่อหรือให้เขาเปิดกล้องแล้วเราเห็นแล้วเขาแบบเอ้ยเริ่มง่วงแล้วเราก็จะเล่าออกนอกเรื่องเขาจะดึงความสนใจเขากลับมาแป๊บนึงพอดึงความสนใจเขากลับมาแป๊บนึงเมย์ก็แบบตัดโชว์เข้าเรื่องเลยอะไรเงี้ยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นในเคสที่ห้องเรียนใหญ่อย่างห้อง 1,500 นะคะหูเตรียมตัวหนักมากอาจารย์หนักจริงๆทั้งออนไซต์แล้วก็ออนไลน์เลยนะอาจารย์เมย์ใช้เวลาเตรียมตัวมากคือวันต่อวันเลยอะสมมติว่าวันนี้จะมีเรียนวิชา Engineering Material เมย์จะใช้เวลาเตรียมตัวคือเมื่อวานตอนเย็นนะคะเมย์ก็จะเตรียมตัวว่าเอ๊ะฉันจะพูดยังไงฉันจะสอนเขายังไงฉันจะทำให้เขากล้ารีแอคยังไงแล้วเขาจะได้ความรู้จากฉันในส่วนไหนบ้างของบทนี้ที่ฉันจะสอนอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ต้องย้อนกลับมาตอนที่เราสอนห้องเรียนใหญ่ไอห้องเรียนเล็กที่เด็กปี 2 ปี 3อะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์จะเห็นว่าเด็กพวกนี้เราเป็นเด็กที่จะต้องอีกสักแป๊บนึงเขาจะจบไปเป็นวิศวะเขาต้องได้รับความรู้แต่การสอนเด็กปี 1ถ้าเราเอาความรู้ไปตุ้มให้เขาแบบนั้นเลยไม่มีใครสนใจค่ะอาจารย์จริงๆและยิ่งถ้าอาจารย์สอนแบบทฤษฎีเด๊ะ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 ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะเด็กไม่สนใจเลยค่ะอาจารย์
คนสนใจก็มีนะแต่ส่วนน้อยมากๆเลยอาจารย์เขาจะเขาเรียกอะไรเขาจะจริงๆเขาอาจจะสนใจก็ได้แต่เขาไม่สามารถรับได้ทั้งหมดเพราะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายอาจารย์เข้าใจไหมคะมันเป็นช่วงเปลี่ยนถ่ายจากม.ปลายที่เขาเรียนแบบอุ้ยเฮฮากับเพื่อนอะไรเงี้ยเรียนน้อยมากๆต้องมาเรียนวิชาการที่เข่งในมหาลัยที่เป็นมหาลัยเทคโนโลยีที่เข่งทางด้านวิศวะอะไรเงี้ยถ้าเมื่อใดที่เราตุ้มเข้าไปโดยที่เป็นทฤษฎีจ๋าเลยเขารับได้ไม่ทั้งหมดอ่ะแล้วพอรับได้ไม่ทั้งหมดเนี่ยตอนที่เขาสอบอ่ะเราจะสังเกตเลยเขาก็พอทำข้อสอบได้แต่สุดท้ายแล้วพอเขาจะเอาไปใช้ในชีวิตจริงเขาจำแทบไม่ได้เลยนั่นหมายความว่าการเรียนของเขามันผิดวิธีอยู่เพราะเขาอาศัยการจำมากกว่าการทำความเข้าใจเพราะเราหยิบยื่นอุ้มทุกอย่างให้เขามากจนเกินไปโดยที่มันเกินความสามารถของเขาณตอนนั้นค่ะเอก็จะทำตรงที่ว่าเอ๊ะฉันจะทำยังไงให้เด็กเนี่ยเกิดการเชื่อมโยงความคิดโดยปกติเวลาเมย์สอนหรือเมย์ใช้เองก็แล้วแต่นะคะเวลาเมย์จำลักษณะเกี่ยวกับเซรามิกเมย์จะไม่ได้จำว่าเอสูตรการคำนวณตัวนี้ต้องหาเท่ากับ w เท่ากับ w ลบนู่นลบนี่เท่ากับนี้เมย์จะไม่จำแต่เมย์จะจำเทคนิคการให้ได้มาซึ่งของมันแล้วมันก็จะสามารถต่อยอดไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเมย์เห็นว่าเมย์ไม่จำเป็นที่จะต้องจำทุกอย่างแต่เมย์อาศัยความเข้าใจแล้วมันก็จะจำได้ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อใดที่ความรู้เกิดจากความเข้าใจมันจะสามารถทำให้เราไม่มีวันลืมเมย์ก็เลยจะอาศัยหลักการเนี้ยค่ะในการสอนเขาว่าเรารู้ไหมนะว่าเซรามิกเนี่ยในชีวิตประจำวันที่เราเจอเนี่ยเราเคยเจออะไรบ้างนะทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นนะเราพอจะรู้ไหมอะไรเงี้ยเมย์จะสอนให้เขาเชื่อมโยงความคิดของเขาไปเรื่อยๆจากสิ่งที่เขาเจอในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วเขาสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะเกิดการแบบอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองอ๋อที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองเพราะฉะนั้นแล้วจะสังเกตเลยว่าถ้าเด็กเมื่อใดที่เด็กมีการเชื่อมโยงความคิดหรือเปลี่ยนความคิดจากการที่เขาท่องจำมาเป็นการเชื่อมโยงความคิดเนี่ยเขาจะจำทุกสิ่งพวกเนี้ยไปได้นะแล้วเขาจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไปตลอดเลยนะห้องเรียนใหญ่เมย์ก็จะอาศัยแบบนั้นแหละค่ะก็คือพยายามพูดคุยกับเขาอะไรเงี้ยมันก็จะมีทั้งเด็กที่กล้าพูดคุยกับเราแต่เด็กบางคนก็แบบไม่กล้านะถ้าเด็กไม่กล้าเราก็จะไม่เราจะไม่ไปเล้าหรือเขาเพราะมันจะทำให้เขาอายใช่เพราะเด็กพวกเด็กกลุ่มนั้นอาจจะเป็นเด็กที่เป็นอินโทรเวิร์ตจ๋าก็ได้นะการที่เราไปเล้าหรือเขามากจนเกินไปอาจจะทำให้เขาต่อต้านเราก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดไม่จ่อปากเขาแล้วเขาไม่พูดก็ไม่เป็นไรอุ้ยไม่เป็นไรหรอกเนาะโอ้ไม่ใช่ไม่เป็นไรมีใครช่วยเพื่อนมั้งไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไปคนอื่นตลอดแต่ไปคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีในห้องก็จะมีคนที่เป็น extrovert จ๋าที่สามารถคุยกับเราได้อันนี้คือเป็นการเตรียมตัวของเมย์ทั้งหมดนะคะที่จะเตรียมตัวสำหรับคลาสเรียนใหญ่กับคลาสเรียนเล็กแล้วก็แต่ละชั้นปีอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้คือเป็นประสบการณ์ที่จะเล่าสู่กันฟังไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์กับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์เมย์มากเลยเนาะที่จับประเด็นได้นะอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการลดแก็บนะคะอาจารย์เมย์เนาะแล้วก็อะไรนะใครใช้สวยและฮาเป็นอาวุธนะคือเมย์จะบอกเด็กเสมอว่าเธอไม่ต้องเห็นอาจารย์เป็นคุณครูนะแต่เธอจะเห็นเธอขอให้เธอเห็นอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นพี่สาวเราคนนึงอะไรเงี้ยมีอะไรเข้ามาหาอาจารย์ได้เสมอเลยอาจารย์คือพี่เราคนนึงเลยพี่สาวอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกอย่างนึงนะที่พี่เห็นแล้วพี่จับใจความได้นะคะก็คืออาจารย์จะสอนคอนเทนต์ที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันและเน้นเรื่องความเข้าใจและการนำไปใช้เนาะจะทำให้เด็กคิดและติดตามใช่ไหมคะมากกว่าที่เราจะสอนในเรื่องของคอนเทนต์เยอะๆเราเน้นคอนเทนต์ให้จบตามหัวข้อที่สอนนะคะแล้วอาจารย์พูดถึงในเรื่องของสูตรคำนวณเนาะพอพี่พูดถึงสูตรคำนวณนะพี่คิดถึงฟิสิกส์ขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วก็มีอาจารย์มาจากฟิสิกส์นะคะอาจารย์คะเรียนเชิญอาจารย์วิทวัฒน์ต่อได้ไหมคะอาจารย์สุดยอดมากเลยครับเป็นผู้ที่เชื่อมโยงได้ดีมากขอบคุณครับเดี๋ยวท้ายๆจะยากเพราะว่าพี่จะเอาผู้ที่มีแบบประสบการณ์ที่โชคโชนไม่ใช่ท้ายเพราะว่าต้นนี้เข้าไปเกือบหมดแล้วจะได้มุมมองที่แตกต่างเชิญอย่าอาจารย์ครับขอบคุณครับก่อนอื่นผมต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าก็ไม่ใช่ผู้ที่มีความสามารถในการสอนที่ดีเลิศอะไรมากมายนะครับจริงๆก็น่าจะโดนผู้บริหาร
สวว.นะครับแกงนะครับส่งชื่อเข้าไปครับก็เลยมาร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับแกงอาจารย์นี่อาจจะอร่อยนะคะอาจารย์เชิญค่ะคุณแกงครับแต่ก็พยายามจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์ก็แล้วกันครับในการสอนใน KM ในครั้งนี้ครับมีการพูดถึงคีย์เวิร์ด extrovert introvert ใช่ไหมผมก็น่าจะเป็น introvert แต่เป็นแบบextroverted introvert ครับก็ extrovert เท่าที่จำเป็นนะครับส่วนมากก็เป็น introvert อยู่นะครับประเด็นในการวางแผนนะครับว่าจะทำยังไงนะครับก็คือเอาตั้งแต่ตอนที่เริ่มมาสอนใหม่ๆเลยประมาณ4ปีกว่าๆนะครับก็ตื่นเต้นมากครับมีความกลัวครับกลัวมากเลยครับว่ากลัวว่าไม่รู้จะพูดอะไรครับกลัวว่าไม่รู้จะปริ้นเอกสารให้นักศึกษาทันหรือเปล่าเพราะว่าไม่เคยเจอมาก่อนเลยจะต้องปริ้นเอกสารให้นักศึกษากลัวว่าจะพูดไม่รู้เรื่องครับเหมือนวันนี้ก็อาจจะเห็นนะครับตัวอย่างของการพูดไม่รู้เรื่องครับกลัวว่าจะพูดทันตามเนื้อหาที่เตรียมไว้หรือเปล่านะครับกลัวว่ามุกที่เตรียมมาจดมาเนี่ยครับจากซิทคอมต่างๆที่เด็กๆไปดูกันก็ไปจดมาเนี่ยจะมาพูดในคลาสเนี่ยมันจะแป๊กไหมนะครับส่วนมากจะแป๊กนะครับวงเล็บไปด้วยนะครับแล้วก็กลัวว่าถ้าเราเนี่ยจะเข้าถึงนักศึกษาได้ไหมครับก็เลยเตรียมตัวทุกๆอย่างนะครับmaterial นะครับเริ่มอ่านหนังสือใหม่เลยฟิสิกส์ก็ต้องเตรียมอ่านหนังสือดีๆนะครับดูเลเวลของนักศึกษาเหมือนกันเลยครับว่ามอเราอาจารย์ก็น่าจะรู้ว่าเลเวลนักศึกษาเป็นยังไงเราจะไปทุ่ม 100% อย่างไม่ได้เราทำเหมือนที่อาจารย์เมย์พูดใช่ไหมครับว่าก็ต้องอ้อยๆกันไปนะครับอาจารย์รู้จักไหมครับอ้อยๆกันไปนะครับแล้วก็มีมุกตลกครับสอนแทรกต่างๆมากมายครับจังหวะซิทคอมเป็นต่ออะไรนะครับต้องมาครับนักศึกษาหัวเราะไม่หัวเราะครับเราก็หน้าตายไปก่อนนะครับดึงดูดความสนใจนักศึกษาให้อยู่กับเรานะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็จะมาถึงปัจจุบันครับการเตรียมตัวก็เป็นแบบอีกแบบนึงครับออนไลน์เกือบน่าจะ 100% ใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นเตรียมตัวทางด้านเทคโนโลยีมากกว่าครับเตรียมอินเทอร์เน็ตของเรานะครับอาจารย์ก็น่าจะรู้ว่ามทสของเราอินเทอร์เน็ตของเราค่อนข้างดีนะครับเราต้องเตรียมอินเทอร์เน็ตของตัวเองมาด้วยนะครับเผื่อมีปัญหาอะไรนะครับเราก็จะได้สวิตช์ได้ทันอะไรแบบนี้ครับก็จ่ายรายเดือนเพิ่มอะไรก็ว่าไปครับเงินเดือนได้เท่าเดิมนะครับแล้วก็เตรียมนะครับคอมพิวเตอร์นะครับเร็วๆมากนะครับอาจจะต้องซื้อใหม่นะครับไม่ใช่กิเลสของตัวเองนะครับแต่ก็อยากได้เครื่องใหม่ก็เตรียมคอมพิวเตอร์ดีๆเร็วๆให้นักศึกษาได้ใช้นะครับแล้วก็เราใช้ครับเพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์ในการเรียนออนไลน์ที่เต็มที่ไม่ใช่ว่าจะมาแก้ปัญหาโน่นนั่นนี่ไปแล้วครึ่งชั่วโมงไม่ได้เรียนอะไรเลยอย่างเงี้ยครับก็เตรียมนักศึกษาดาวน์โหลดเอกสารให้ครบครับมีกลุ่มไลน์อะไรแบบนี้ให้พร้อมนะครับหรือว่าติดต่อส่งไปให้นักศึกษาดาวน์โหลดนะครับให้นักศึกษาล็อกอินในกิจกรรมออนไลน์ที่เราจะมีนะครับเพื่อไม่ให้นักศึกษาเสียเวลาว่าจะล็อกอินไหมมันล็อกอินนะครับกิจกรรมออนไลน์ที่อาจารย์พูดถึงอาจจะเป็นพวกSocrative หรือว่าProviewware ข้าวหูอะไรแบบนี้ครับถ้ามีการล็อกอินก็จะใช้ในการเช็คชื่อทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วยนะครับก็เป็นincentive ในการที่ให้นักศึกษาอยากทำกิจกรรมนะครับแล้วก็จำใช้ประสบการณ์ในการที่สั่งสมมาประมาณ4ปีกว่าๆเนี่ยครับร่ายไปเรื่อยๆนะครับแต่ก่อนก็คือกลัวว่าจะพูดไม่ทันใช่ไหมครับตอนนี้ก็กลัวอยู่เหมือนกันครับกลัวใจตัวเองว่านะครับตัวเองจะออกนอกเรื่องไปเยอะมากเพื่อที่จะดึงดูดความสนใจสุดท้ายนักศึกษาอาจจะไม่ได้เนื้อหาจะได้อื่นไปนะครับก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับอย่างน้อยเขาก็ได้สิ่งอื่นๆไปนะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับส่วนมากที่ผมเล่าก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเนื้อหาแต่ก็ค่อนข้างแทรกเข้าไปแบบเนียนๆนะครับให้เขาอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันเกี่ยวกับเนื้อหาที่จริงก็คือเนื้อหานั่นแหละนะครับครับอันนี้เกี่ยวกับการเตรียมตัวเฉยๆนะครับอาจารย์ยังไม่รู้ว่าเรื่องเทคนิคหรืออะไรแบบนี้อาจจะพูดทีหลังก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ครับขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอโทษที่ถูกพี่เซลเป็นระยะอาจารย์ค่ะดูแล้วเนี่ยของอาจารย์เนี่ยนะเนี่ยจะเป็นอีกมิติหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยจะเตรียมแบบถ้าเกิดว่าเป็นอาจารย์น้องใหม่เข้ามานี่จะได้อะไรเยอะมากเลยนะกับการที่จะเตรียมอย่างน้อยๆนี่เตรียมขจัดความกลัวนะคะแล้วอาจารย์เตรียมเนี่ยอาจารย์เตรียมทั้งในสถานการณ์ปกติแล้วยังมองเผื่อไปถึงสถานการณ์ฉุกเฉินเตรียมความพร้อมว่านะมองว่าในการสอนของเราเนี่ยมันจะเกิดอะไรที่มันฉุกเฉินนะคะเตรียมแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ตนะคะอาจารย์เตรียมตังค์ซื้ออินเทอร์เน็ตเพิ่มเผื่อว่านะอินเทอร์เน็ตมอขัดข้องนะคะหรือว่าจะเป็นเนื้อหาเอกสารนะอาจารย์เตรียมมุกด้วยนะคะเตรียมใจด้วยเผื่อว่าจะแป๊กนะคะในขณะสอนนะนี่ถูกใจพี่มากนะคะเพราะว่าหลายครั้งเลยค่ะพี่ก็มุกแป๊กบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาจารย์จะดูเลเวลนักศึกษานะคะอาจารย์มีเตรียมมุกด้วยนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเป็นอาจารย์เนี่ยเนาะต้องดูซิทคอมแล้วต้องดูสภาพแวดล้อมด้วยเนาะว่าตอนนี้เด็กเขาสนใจอะไรนะคะ
โอเคนะคะอาจารย์ยังมีกลุ่มไลน์นะคะอาจารย์ยังเตรียมถึงขนาดในเรื่องของการเข้าถึง material ในการสอนในกรณีที่มีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือว่าเหตุการณ์ที่ไม่ปกตินะคะอาจารย์คะต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะนะท่านต่อไปนะคะก็คงจะเป็นท่านอาจารย์วีนามั้ยคะนามัยสิ่งแวดล้อมนะเห็นอาจารย์กดหัวใจมาเลิฟมากนะคะแล้วเดี๋ยวเราตบท้ายด้วยอาจารย์พยาบาลค่ะนะคะผู้มีประสบการณ์แล้วจะมีมุมมองอะไรที่แตกต่างออกไปค่ะเรียนเชิญอาจารย์วีนาค่ะสวัสดีค่ะชมพู่ค่ะอาจารย์สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะก็ต้องก่อนก็ค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะทางสถานพัฒนาคณาจารย์นะคะที่ให้โอกาสมาตรงนี้นะคะก็ไม่แน่ใจว่าในห้องนี้นะคะยังอยู่ด้วยกันหรือเปล่านะคะถ้าตอนนี้นะคะใครเปิดกล้องอยู่ยังอยู่ด้วยกันส่งยิ้มให้กันหนึ่งทีนะคะอาจารย์ใครที่ไม่ได้เปิดกล้องกดเลขหนึ่งมาแทนการส่งยิ้มก็ได้นะคะอาจารย์ในช่องแชทนะคะค่ะก็ตัวหวานเองนะคะอยากขอแนะนำนิดนึงค่ะว่าเหมือนตัวเองอะค่ะก็ยังแบบเหมือนเพิ่งเป็นอาจารย์ถ้าถามว่าใหม่ก็คือประสบการณ์ยังไม่เกิน10ปีใช่ไหมคะก็อาจจะเหมือนอาจารย์วิทยาวัฒน์อาจารย์เมย์อย่างเงี้ยค่ะก็อยากถ้าเหมือนกับการเตรียมตัวค่ะเชื่อมโยงกับของอาจารย์ปิยดาเลยค่ะมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆค่ะว่าเรามองยังไงหากเรามองว่าฉันยังเด็กอยู่เลยคงสอนได้ไม่ดีหรอกประสบการณ์ไม่เยอะเราก็ใช้อายุเป็นข้อจำกัดหรือฉันอายุมากแล้วฉันแก็บกว้างกว่าเด็กมากๆฉันคงไม่เข้าใจเด็กรุ่นนี้เราก็ใช้ข้อจำกัดของเรื่องอายุอาจารย์คะไม่ว่าเราจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวหรือชอบอยู่กับใครสิ่งพื้นฐานเลยที่ทุกคนมีคือทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะในห้องนี้ใครอยากมีความสุขบ้างคะยกมือค่ะอาจารย์ใครที่ไม่ได้เปิดกล้องก็กดเลขหนึ่งเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเลยอะค่ะสิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวค่ะสำหรับการสอนนะคะถ้าเป็นหวานก็คือหวานก็จะมองว่าที่เขาเรียนในแต่ละวิชาค่ะจะเอาไปใช้ประโยชน์อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยการเตรียมเนี่ยสำคัญตรงเนื้อหาเหมือนที่อาจารย์เมย์บอกเลยค่ะเนื้อหาเนี่ยจริงๆทุกวันนี้โลกไปไกลมากแล้วอินเทอร์เน็ตเซิร์ชคำเดียวเขาเจอหมดเลยขึ้นมาหลากหลายมากด้วยอาจจะมากกว่าที่เราเตรียมด้วยเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งสำคัญคือเราต้องเป็นผู้คัดสรรและจัดระเบียบว่าสิ่งไหนที่ในเวลาเท่านี้เราอยากให้เขาได้จริงๆอันนั้นคือใจความสำคัญใช่ไหมคะว่าเตรียมแล้วก็ต้องเหมือนเอากิจกรรมเข้ามาแทรกเลยว่าต้องได้ใช้แน่นอนค่ะการเรียนรู้มีทั้งผ่านการมองนะคะบางคนชอบผ่านการมองเด็กบางคนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตอบเพราะว่าเขาเรียนรู้ผ่านการอ่านบางคนเรียนรู้ผ่านการฟังกลุ่มนี้จะชอบตอบเพราะว่าเขาฟังเขาชอบฟังบางคนเรียนรู้ผ่านการลงมือทำกลุ่มนี้ถ้าเราเลคเชอร์อย่างเดียวเขาจะเบื่อมากเลยค่ะเพราะเขาจะต้องได้ทำแต่ก็เห็นไหมคะแค่นี้ก็หลากหลาย3กลุ่มแล้วไม่รู้ว่าลูกค้าเราเป็นกลุ่มไหนใช่ไหมคะดังนั้นสื่อการสอนของเราค่ะต้องเตรียมทั้งที่มีสไลด์ให้กลุ่มที่ชอบการอ่านต้องเตรียมทั้งการบรรยายเสียงโทนต่ำสูงให้คนที่ชอบฟังและก็ต้องมีกิจกรรมให้กับกลุ่มที่ทำกิจกรรมแต่ทั้งหมดค่ะเขาก็ต้องได้เรียนรู้ร่วมกันเพราะวันนึงเขาจะต้องไปทำงานกับคนหลากหลายแบบอันนี้คือโจทย์ที่เราต้องเตรียมตัวและอย่างที่หวานบอกค่ะคอนเทนต์เนี่ยถ้าเราอัดให้เขาเยอะเราไม่สามารถทำกิจกรรมอะไรทั้งหมดได้อย่างที่พูดเลยค่ะอาจารย์ต้องคัดแล้วว่าเอาคำเนี้ยเราจะวัดอะไรเพราะฉะนั้นค่ะตัว QA เนี่ยค่ะเป็นตัวที่เอามาใช้ได้ดีมากๆตั้งวัตถุประสงค์จากเอาคำแล้วเราจะสอนเหมือนที่เราจะวัดผลค่ะอาจารย์แล้วกิจกรรมมันจะเสิร์ฟเข้ามาตัวหนึ่งที่หวานได้เรียนรู้จริงๆนะคะนั่นก็คืออาจารย์อาจจะไม่ต้องสันทนาการอะไรมากมายก็ได้ค่ะเพราะหวานเคยสันทนาการแล้วด้วยความที่เราตั้งใจอยากให้เด็กมีความสุขมากๆแต่อาจารย์เชื่อไหมคะในการสันทนาการอยู่แต่ว่าในใจเรามีความกังวลไม่สบายใจเอ๊ะมันจะออกมาดีหรือเปล่า active learning ครั้งนี้มันจะดีไหมเหมือนที่อาจารย์ปิยดาบอกเลยค่ะแรงลบมันจะออกมาโดยที่เด็กเขารู้ค่ะแม้ว่าเราจะสันทนาการอยู่นั้นค่ะปล่อยจอยเลยค่ะอาจารย์เราทำเต็มที่ที่สุดถ้าใช้หลักพุทธศาสนาก็คือเราโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันวันนี้เด็กเข้ามาอยู่ไม่เปิดกล้องเลยค่ะอันดับแรกทำอะไรคะอาจารย์ยิ้มค่ะอาจารย์ว่าตอนที่เรายิ้มเนี่ย เด็กเห็นเด็กมีความสุขหรือเรามีความสุขก่อนคะเราน้อยอาจารย์เนาะยิ้มนะคะเป็นพื้นฐานของทุกคนหวังเชื่อว่าทุกคนยิ้มได้สวยแล้วก็น่ารักกันมากๆเลยนะคะอย่างบางท่านนะคะยิ่งไม่เคยยิ้มแล้วยิ้มเล็กๆก็ได้ค่ะอาจารย์ยิ้มในแบบของเราเด็กเขาจะพริ้มปริ่มใจมากเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้น
สิ่งที่ทั้งหมดทั้งมวลที่เตรียมไปค่ะให้เชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อมั่นในลูกค้าของเราก็คือเด็กๆของเราอะค่ะว่าเขาจะปล่อยจอยเราปล่อยจอยแล้วก็ยิ้มแล้วก็แน่นอนค่ะเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านพูดค่ะเขาชอบเป็นผู้เลือกกิจกรรมเนี่ยเตรียมช้อยไปหน่อยนะคะอาจารย์หรือแอบกระซิบนะคะเรารู้อยู่ในใจอยู่แล้วว่าเราอ่ะจะให้เขาเลือกอันนี้จิตเราเพ่งไว้เลยนะคะต้องให้เลือกอันนี้แต่เราก็ทำเป็นถามค่ะอาจารย์เพราะทุกคนชอบเลือกถูกไหมคะระหว่างถูกบอกอาจารย์บอกว่าทำสิ่งนี้สิเพราะว่ามันดีอย่างนั้น1 2 3 4 5จะได้ประโยชน์อย่างนั้น1 2 3 4 5กับอาจารย์บอกว่ามีทางเลือกให้เลือกนะเอาอันนี้กับอันนี้อันไหนดีกว่ากันอาจารย์คะทุกคนค่ะแม้แต่ตัวเราถ้าเราถูกใครสักคนบอกให้ทำบางอย่างเราจะรู้สึกต่อต้านแต่เมื่อเขาได้เลือกทั้งที่เขาก็เลือกในสิ่งที่เราจะให้ทำนั่นแหละค่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีความสุขเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์นี่คือสิ่งที่เตรียมค่ะต้องเตรียมเหล่านี้แล้วก็จิตใจค่ะณวันนั้นอาจจะกังวลเรื่องอื่นไม่ใช่แค่เรื่องสอนเนี่ยนะคะพอสอจะได้ส่งไหมเฟนโลจะขอหรือเปล่าเอาวางไว้ก่อนค่ะอาจารย์เอาวางไว้เลยพอเข้าห้องปุ๊บโฟกัสกับเด็กๆค่ะอ๋อวิชานี้ชีวสถิตินะคะวิชานี้คืออันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะอย่างหวานเนี่ยได้สอนหลายรายวิชาซึ่งไม่ค่อยได้สอดคล้องกันในบางเทอมสอนเด็ก4ชั้นปีเราจะต้องรู้ว่าแต่ละชั้นปีเนี่ยเลเวลของการที่เราจะเลือกอย่างปี1เนี่ยเราก็อาจจะสันทนาการเต็มที่เลยคอนเทนต์อาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปแต่พอเริ่มปี42 3พอ4เนี่ยค่ะเราจะเริ่มแบบเข้มข้นขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ยังมีอยู่ตลอดนะคะก็คือรอยยิ้มค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์หวานนะคะอาจารย์ก็เตรียมด้วยรอยยิ้มนะคะอาจารย์ไม่ใช่เตรียมด้วยรอยยิ้มอย่างเดียวอาจารย์ยังเตรียมเนื้อหาเนาะอาจารย์เอา apply QA เข้ามาใช้ด้วยนะคะอาจารย์จะมี learning outcome นะคะแล้วอาจารย์ก็จะดูคอนเทนต์ที่มันสอดคล้องกับ learning outcome รวมถึงกิจกรรมนะคะแล้วก็คำหนึ่งที่พี่เห็นนะคะจากอาจารย์หลายท่านเลยนะก็คือการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้มีส่วนร่วมได้ตัดสินใจที่จะเลือกถึงแม้ว่าเราอาจจะมีอะไรเอาไว้กับใจเราสักเล็กๆหนึ่งเถอะนะคะแต่อย่างน้อยๆถ้าเขาได้เลือกเนี่ยนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมนะคะแล้วเขาก็มีเหมือนแบบเขาก็มี power นะไม่ใช่เป็นเฉพาะผู้รับนะคะเขาก็จะก้าวออกมาเพื่อที่จะแสดงอะไรบางอย่างและอยากจะเข้ามาร่วมกับเรานะคะเป็นไอเดียที่ดีมากอาจารย์คะจากฟลอร์ตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะส่งนะคะความคิดเห็นเข้ามานะคะว่าเห็นด้วยกับท่านอาจารย์หลายท่านนะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเราจะเปิดให้ฟลอร์นะคะได้มาแลกเปลี่ยนด้วยนะคะเราไปที่ท่านสุดท้ายนะคะท่านอาจารย์พัทรพรค่ะท่านอาจารย์พัทรพรรออยู่อาจารย์ก็นะคะมีพูดเยอะนะคะเดี๋ยวลองดูนะคะเชิญค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็พี่ๆทุกท่านนะคะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้นะคะประเด็นแรกเลยนะคะที่อยากจะบอกถ้าเราเตรียมตัวอย่างไรให้เด็กแบบมีความสุขในการเรียนนะคะก็จริงๆอาจารย์ก็คือก็อยากจะคอนโทรล A คอนโทรล B และคอนโทรล C ของทุกท่านมาลงนะคะคือ copy paste เลยนะคะก็มีบางส่วนที่แบบเหมือนนะคะแต่คราวนี้ไอ้การจะพูดซ้ำมันก็ดูยังไงเนาะเหลือคนสุดท้ายนะคะไม่เหลืออะไรไปให้พูดแล้วนะคะก็เลยมองว่าอย่างนี้ค่ะจังขาตัวเองมองที่ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญณในฐานะที่ตัวเองเป็นคนเรียนนานนะคะเรียนพร้อมเพื่อนจบพร้อมอาจารย์แพทย์นะคะเราก็จะเอาลักษณะของครูที่เราชอบอาจารย์ที่เราชอบนะคะว่าท่านมีลีลาการสอนเป็นอย่างไรแล้วครูท่านไหนที่สอนแล้วเราแบบเราไม่ปิ๊งเป็นอย่างไรนำประสบการณ์ในฐานะเราเป็นผู้เรียนเนี่ยค่ะมาปรับใช้นะอย่างตัวเองค่อนข้างเป็นคนเหมือนสมาธิสั้นตัวเองอาจจะไม่ชอบลีลาอาจารย์ที่แบบเนิบโมโนโทนนะคะคือใจสิขาดนะคะอย่างนี้เราก็จะไม่เอามาปรับใช้กับเด็กนะคะก็อาจจะต้องปรับในเรื่องบุคลิกภาพน้ำเสียงของตัวเองนะคะบางทีรวมถึงการแต่งตัวนะคะบางทีก็จะมีจอยเดี๋ยวจะได้แชร์กับอาจารย์ต่อนะคะนั่นคือปรับตัวเราเตรียมที่เหลือเนี่ยจะเตรียมคล้ายๆอาจารย์ทุกท่านนะคะแต่ที่ของตัวเองที่จะดูเหมือนเป็นรูปแบบมากขึ้นคือในสำนักวิชาค่ะอาจารย์ในเรื่องการบริหารและการกำกับหลักสูตรค่อนข้างเข้มงวดใช้ขอคำนี้ใช้คำว่าเข้มงวดนะคะคือบอกว่าจะมีการติดตามในเรื่องการทำแผนการสอนอาจารย์นะคะแล้วก็รวมถึงก็จะมีแบบฟอร์มในเรื่องการบันทึกประเมินผลการสอนของอาจารย์แต่ละบุคคลทั้งนี้เพื่อให้เจ้าของวิชาเนี่ยนำไปขมวดเพื่อประมวลเป็นมขอ5หรือมขอ6ค่ะอาจารย์ดังนั้นเมื่อเราจะนำมาออกแบบวิชาในการเรียนในเทอมนี้จะมีหัวข้อนึงเลยที่ระบุว่าเราได้นำการปรับปรุงเราทำการปรับปรุงอะไรเรานำฟีดแบ็กของเด็กจากรอบที่แล้วมาเนี่ยปรับปรุงเรื่องการเรียนการสอนอย่างไรอันนี้แชร์นะคะจังหาข้อดีของตัวเองนะคะก็คือแบบการนำฟีดแบ็กมาเนี่ยอย่างปีนี้มาสอนประเด็นและแนวโน้ม
นะคะเรานำฟีดแบ็กจากนักศึกษาปีที่แล้วนักศึกษาว่าอาจารย์ไม่ต้องกำหนดประเด็นให้หนูสัมมนาหรอกหนูอยากกำหนดเองนะคะนั่นคือฟีดแบ็กของปีที่แล้วพอนำมาปรับการเรียนการสอนในปีนี้นะคะอาจารย์เอามาออกแบบอ่ะนักศึกษาครูซะให้เลยค่ะแล้วแต่นักศึกษาจะเลือกนะคะแต่ในสโคปนี้นักศึกษาก็ฟีดแบ็กกลับมาว่าครูในเวลาเท่านี้ครูแบบให้หนูเลือกเองหนูไม่ทันหรอกอันนี้นะคะนักศึกษาครูขอชี้แจงเราก็จะมีแบ็กอัพด้วยเหตุผลนะคะเราปลอดภัยนะคะว่าเรานำฟีดแบ็กเข้ามาแล้วเนี่ยเชื่อว่าปีหน้าก็คงจะเป็นอัลเทอร์เนทนะคะฟิกไม่ฟิกฟิกไม่ฟิกก็คือแล้วแต่ท่านจะสบายใจเลยนะคะนั่นก็คือของการนำเขาเรียกว่าคล้ายๆกับนำ QA คล้ายๆ QA นะคะหรือระบบการบริหารหลักสูตรของสำนักวิชามาจัดการนะอีกประเด็นนึงค่ะอาจารย์ขาเวลาที่สำนักวิชาเนี่ยก็จะกำกับเนาะเราก็จะต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมี CLO ที่ชัดเจนนะคะว่าเอามาออกแบบคราวนี้เราจะสื่อสารกับเด็กอะค่ะเราก็จะออกแบบให้ตรงกับ CLO แล้วสื่อสารกับเด็กสิ่งหนึ่งที่เด็กเราคือแอชชัวร์เขาได้เลยว่าเนื้อหามันอยู่สโคปนี้แน่ๆข้อสอบจะออกตามนี้แน่ๆนะคะดังนั้นเขาไม่ต้องกังวลคือเราจะไม่ออกเหนือจาก LO ที่เราต้องการวัดเขาอันนั้นคือความมั่นใจของเด็กนะคะแล้วคราวนี้ถ้าหากว่าเด็กเขาเรียนแล้วอะไรก็ตามที่เขาไม่เคลียร์ในเรื่อง LO เนี่ยเขาจะกล้าถามอันนี้คือเป็นคุณลักษณะเด็กของ Gen Z ใช่ไหมคะเวลาเขาสงสัยปุ๊บเนี่ยเขาจะแบบในห้องก็ได้หลังเลือกห้องหรือว่าinbox เข้ามาหาเราเลยนะคะเพื่อที่จะขอทำความชัดเจนนะคะดังนั้นในพาร์ทนี้ตัวเองจะมองว่าประสบการณ์ตัวเองมาใช้ร่วมกับการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการดำเนินของหลักสูตรค่ะอาจารย์ทีนี้อีกตัวนึงนะคะที่ตัวเองชอบมากๆในสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือว่าตัวเองจะมีเขาเรียกว่านะคะนำคล้ายๆกับ cultural awareness มาใช้ร่วมด้วยในการสอนนะซึ่งตัวเองเนี่ยเมื่อเกิดด้วยความเป็นครูฝ่ายกิจการนักศึกษาของสำนักวิชานะคะเราก็จะมีความเขาเรียกว่าง่ายในการที่จะเข้าหาเด็กคือสามารถเข้าถึงเด็กได้ง่ายอย่างเงี้ยนะคะก็สำคัญสำรวจเด็กเลยนะคะอาจารย์โดยลักษณะเด็ก 80% ของเด็กพยาบาลเนี่ยเป็นเด็กอีสานพื้นบ้านนะคะดังนั้นเวลาสอนเนี่ยบางทีเราอาจจะมีมุกหรือใช้ภาษาอีสานในการสอนแทรกซึมบ้างหรือเมตาฟอร์บางอย่างนะคะเด็กก็จะเก็ตแล้วก็มีความสนุกคือตัวเองมองว่าความโลคอลเป็นความมีเสน่ห์นะคะตัวเองไม่เคยอายในความตัวเองใช้ภาษาถิ่นหรือภาษาโลคอลในการคุยกับเด็กนะคะยกตัวอย่างถ้าเด็กทำอะไรแล้วมันไม่เข้าท่านะโอ้ยเนาะสูนี่แหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเกิดความรู้สึกเหมือนแบบใกล้เคียงอะไรเงี้ยไปโพสต์ปะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะทำอะไรไม่รู้เรื่องจะไปปล่อยเลยนะถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าคุ้นเคยใกล้เคียงหรือว่าเมตาฟอร์บางอย่างนะคะเราสามารถที่จะเปรียบเทียบได้ขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะอาจารย์อย่างเช่นเราสอนเรื่องความปวดในเด็กเนี่ยปวดมากนะคะคือถ้าในผู้ใหญ่จะบอกสเกลได้ใช่ไหมปวด10คะแนนแต่ในเด็กเล็กๆเนี่ยเขาบอกเราไม่ได้นะเด็กบอกว่าอาจารย์ปวดสมองแมงงอด2ตัวนี้มาตอดผมเนี่ยนะครับอะไรเงี้ยนะคะแมงงอดหมายถึงแมงป่องใช่ไหมคะอาจารย์แมงป่องตัวเดียวไม่พอแมงป่องตั้งก็2ตัวนะคะมาตอดเขาเนี่ยเขาปวดขนาดนั้นเลยนั่นคือแบบปวดมากจนกระทั่งต้องนิดในเรื่องของมอร์ฟีนในการขจัดความปวดในเด็กนะนี่เวลาเราพยายามสอนเด็กถ่ายทอดสิ่งนี้นักศึกษาเขาก็จะเห็นภาพในพาร์ทนี้นะคะแล้วคราวนี้ก็จะอีกอันนึงนะคะอาจารย์ค่ะโดยเนเจอร์ตัวเองเนี่ยจะเหมือนที่เรียนท่านนะคะว่าเหมือนเป็นคนสมาธิสั้นนะคะแล้วก็อาจจะไม่ชอบอะไรที่แบบเดิมก็จะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนนะคะก็ได้รับโอกาสจากสถานพักนะคะตั้งแต่ปีแรกๆที่ตัวเองมาเป็นอาจารย์ที่นี่นะคะก็ไปอบรมมาโดยตลอดนะคะเรื่องของเทคโนโลยีการเรียนการสอนหรือว่าเทคนิควิธีการต่างๆนะคะก็คือนำมาใช้ได้ตลอดค่ะอาจารย์แล้วก็มีโอกาสได้ไปอบรมเทคโนโลยีการเรียนการสอนมาเป็นระยะค่ะอาจารย์ดังนั้นพอเมื่อเกิดเหตุการณ์ของโควิดขึ้นมาเนี่ยคือมองว่าตัวเองก็คือ ready to use คือพร้อมที่จะใช้แล้วก็นำเทคโนโลยีเนี่ยเหมือนคนร้อนวิชานะคะอันนั้นดีเธอบึ้มบึ้มบึ้มนะคะจัดคราวนี้ย้อนกลับไปเด็กบอกครูหนูไม่ทันหมายถึงว่าคือมันอาจจะใหม่สำหรับเขาจริงๆนะคะดังนั้นก็เลยต้องมาสะท้อนว่าเบาได้เบาแม่เบาได้เบานะคะเราก็ต้องเลือกว่าอันไหนที่เหมาะกับเด็กอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของdevice บางอย่างยุคแรกๆค่ะอาจารย์วิทวัฒน์คะเห็นด้วยเลยค่ะว่าในเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะในข้อดีที่มีข้อจำกัดนะคะแอปบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงเพราะเขาบล็อกไว้ไม่ให้ใช้ซึ่งแอปนี้ก็คือดีมากๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าพอตอนเราก็ปรับข้อดีของข้อจำกัดนี้ทำให้เราพยายาม survive ให้เราพยายามหาแอปอื่นๆเอามาใช้หรือแพลต
แพลตฟอร์มอื่นๆเอามาใช้อ่ะจนทุกวันนี้ก็ค่อนข้างลงตัวนะคะที่ใช้อยู่ในมือจริงๆที่ใช้จริงประมาณ5ตัวแล้วก็นักศึกษาก็จะเรียนรู้กับเราได้หรอว่าครูเนี่ยครูก็จะไม่เกเรออกนอกแพลตฟอร์มแบบ5ตัวนี้ค่ะอาจารย์ก็ดังนั้นในสาระสำคัญนี้ค่ะตัวเองก็จะมองว่าเราอ่ะใช้ประสบการณ์เดิมของเรานะคะมาคิดมาใคร่ครวญว่าเราจะออกแบบอย่างไรนะคะ2ก็คือ เรียนรู้ในเรื่องของเด็กด้วยนะคะโดยมองบูรณาการมิติเชิงวัฒนธรรมเข้ามาว่าเราจะ approach เขาแบบอย่างไรเพื่อให้เขาแบบครูไม่ได้ห่างจากเขามากหรือไม่ได้แตกต่างจากเขาครูก็เป็นคนเหมือนหนูเราเท่ากันในมิติความเป็นคนดังนั้นฟีดแบคได้เข้าถึงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อาศัยความชอบของตัวเองบางอย่างแล้วก็รับฟังเสียงเด็กนะคะว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะก็ขอบคุณท่านอาจารย์ท่านธนพรนะคะMC แทบไม่ต้องสรุปเลยนะคะอาจารย์สรุปให้เรียบร้อยหมดทุกอย่างนะคะในประเด็นที่อาจารย์นำเสนอนะคะแต่ก็มีอันนึงที่น่าสนใจนะคะอาจารย์บอกว่าตอนที่อาจารย์เตรียมเนี่ยอาจารย์ดู CLO ก่อนเนาะแล้วอาจารย์ก็จะสอนแล้วอาจารย์ยังบอกเด็กด้วยนะว่าข้อสอบจะออกไม่นอกไปจากนี้เพื่อที่จะลดความกังวลนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเวลาเข้ามาเรียนเขาคงอยากจะมีความรู้เรียนแล้วก็คงอยากจะเรียนให้มันผ่านเนาะไม่อยากจะเรียนตกนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้เด็กเนี่ยลดความกังวลนะคะแล้วก็อาจจะกลับมาสนใจนะคะในสิ่งที่อาจารย์สอนได้มากขึ้นนะคะจากเซสชั่นตรงนี้นะคะก็จะมีนะคะจากฟลอร์นะคะแต่คิดว่าท่านวิทยากรก็คงได้อ่านเนาะแล้วผู้เข้าร่วมประชุมก็คงจะได้อ่านนะคะท่านอาจารย์วาสนาบอกสนับสนุนอีกหนึ่งเสียงนะคะผู้สอนต้องมีความสุขใช่ค่ะทั้ง5ท่านวิทยากรทั้ง5ท่านที่ขึ้นมาเนี่ยท่านคอนเฟิร์มเลยว่าต้องเตรียมตัวเตรียมใจ1ผู้สอนต้องมีความสุขเพราะว่าความสุขนั้นมันจะถ่ายทอดไปทางภาษากายนะไม่ว่าจะออกมาเป็นทางด้านบุคลิกภาพท่าทางสีหน้าสีตาน้ำส่งน้ำเสียงนะคะอาจารย์อันนี้ขอคอนเฟิร์มนะคะแล้วก็การลดช่องว่างนะคะแล้วก็เราสอนเนี่ยโอเคเนื้อหาต้องได้แต่ทักษะชีวิตก็ต้องไปนะคะรวมถึงในเรื่องของเทคโนโลยีผู้สอนนั้นก็ต้องเป็นผู้เรียนด้วยเราก็ต้องเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการสอนใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรที่เข้ามานะคะตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนประกอบสำคัญแม้แต่การเตรียมตัวในภาวะฉุกเฉินที่เราคิดว่าน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นในคลาสนะคะท่านก็ได้เตรียมตัวนะคะทีนี้ก็อยากจะฟังเสียงจากฟลอร์บ้างค่ะนะคะท่านอาจารย์นะคะไม่ทราบท่านอาจารย์มีประเด็นไหนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าท่านคิดว่ามีประเด็นนี้อีกนะที่จากประสบการณ์การสอนของท่านนะคะเชิญได้เลยค่ะนะคะเห็นท่านอาจารย์ประชาหรือเปล่าคะเห็นท่านเปิดกล้องท่านมีอะไรอยากจะแจมไหมนั่นสิครับสวัสดีครับอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่อยากให้เป็นบรรยากาศสบายสบายฮะไม่ซีเรียสค่ะอ๋อจริงๆต้องแอบเรียนด้วยครับเพราะว่าจริงๆนั่งฟังแบนดิ้งอยู่อีกห้องหนึ่งด้วยก็เลยโอ้วันนี้หลายท็อปเลยครับใช่ครับก็จริงๆก็เห็นดำตามกับอาจารย์ทุกท่านแล้วครับคือมันเริ่มต้นที่ความสุขของอาจารย์ก่อนมันจะถ่ายทอดไปสู่นักศึกษานี่อันนี้เป็นเรื่องที่จริงที่สุดครับถ้าเกิดอาจารย์หน้านิวคิวขมวดไปสอนนะครับตั้งเป้าไว้ตั้งแต่แรกนะครับมันอะไรมันก็ไปต่อได้ยากครับอาจารย์ครับผมว่านะครับจริงๆก็วันนี้นะครับก็แอบมานะครับศึกษาวิชานะครับศึกษาเคล็ดลับตำราต่างๆจากท่านวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้เก็บเล็กผสมน้อยแล้วก็จะนำไปพัฒนาตัวเองต่อไปครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะสถานพัฒน์ก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราจะเก็บสรุปนะคะเป็นบทเรียนถอดบทเรียนออกมาแขวนไว้ที่หน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะมีสักท่านอาจารย์มีท่านอาจารย์ท่านไหนอยากจะร่วมแชร์อีกไหมคะท่านอาจารย์วาสนายังอยู่กับเราไหมคะอาจารย์น่ารักมากนะคะจากสถานกีฬาและสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ขาท่านอาจารย์สุภาพิพเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะไม่ได้เปิดกล้องเพราะมีอีกประชุมนึงเหมือนกันค่ะก็แต่แอบฟังอยู่นะคะก็ชื่นชมอาจารย์ทุกท่านมากเลยค่ะแล้วก็ได้ฟังจริงๆอย่างท่านอาจารย์ปิยดาก็ได้ฟังท่านเคยฟังท่านมาแล้วก็ยังประทับใจทุกครั้งนะคะแล้วก็ประทับใจกับทุกๆท่านเลยค่ะทีนี้เราเห็นด้วยเลยกับทุกท่านนะคะส่วนตัวของตัวเองก็คือยังคิดว่าต้องพัฒนาการสอนไปอีกเยอะค่ะแต่ว่าที่อยากจะแชร์ก็คือเวลาเราสอนนะคะบางทีเราก็ต้องเตรียมใจตัวเองก่อน
ต้องเตรียมใจตัวเองก่อนเลยแล้วก็ต้องเตรียมตัวด้วยเพราะนั้นเวลาตัวเองสอนนะไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าออนคลาสอินคลาสนะคะก็จะไปก่อนเวลานะคะถ้าเป็นอินคลาสก็จะไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงเพื่อจะได้ไปแบบชิลๆแบบไม่รีบเนี้ยค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดไปรีบแล้วเราจะรู้สึกฉุกละหุกมันเอ๊ะอะไรก็ไม่ได้เตรียมอะไรเงี้ยค่ะนั้นตัวเองก็จะไปเตรียมก่อนจะไปเปิดเว็บทุกเว็บที่เราจะต้องใช้ไว้เลยไว้รอเลยอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าเปิดไฟล์ไว้เลยเงี้ยนะคะทีนี้พอมาสอนออนไลน์ก็ท้าทายไปอีกนะคะเพราะนั้นตอนเช้าตัวเองก็จะรีบตื่นขึ้นมาสมมติสอนเช้าเงี้ยค่ะแล้วก็จะเปิดซูมไว้เลยนักศึกษาจะรู้ที่เคยเรียนด้วยนักศึกษาจะรู้ว่าอาจารย์จะเปิดไว้ก่อนแล้วก็นักศึกษาจะเข้ามาฟังเพลงค่ะก็คือเราก็จะเปิดเพลงแบบวัยรุ่นเนาะตอนแรกเราก็เอาเพลงที่เราชอบค่ะอาจารย์แต่วัยเรามันก็ มันอาจจะมีแก็บนะคะแรกๆเราก็จะเปิดเพลงแบบแบบอะไรอ่ะสมัยยุคพิงค์แพนเตอร์อะไรพวกนั้นนะคะคือแบบอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังเนี่ยนะคะเราก็จะรู้ละเด็กชอบเพลงเกาหลีนะหรือว่าเทรนด์ตอนนี้อะไรมาแรงอะไรเงี้ยเราก็จะเซิร์ชซองฮิต2021อะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็จะเปิดทั้งอัลบั้มทิ้งไว้ให้เขาเลยเขาก็จะฟีดแบ็กเพราะว่าตัวเองเราสอนจะชอบให้เด็กเขียนฟีดแบ็กนะคะว่าอยากให้ครูปรับปรุงอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะก็เด็กก็จะบอกว่าชอบค่ะชอบที่อาจารย์มีการเปิดเพลงให้ฟังก่อนเรียนอะไรเงี้ยนะคะก็รู้สึกว่ารีแลกซ์ดีหรือว่าช่วงเบรก10นาทีเงี้ยค่ะเราก็จะปิดหน้าจอเราปิดไมค์เราแต่เราจะเปิดเพลงให้เขาฟังเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนของกิจกรรมจริงๆตัวเองไม่ใช่คนที่สอนสนุกอะค่ะแต่ว่าจะเป็นคนที่นักศึกษาจะบอกว่าเรียนกับอาจารย์แล้วไม่กดดัน คือเรียนแล้วไม่เครียดประมาณนั้นนะคะคือประมาณว่าแบบไม่ค่อยจะดุเด็กนะคะคือถ้าเด็กจะรู้ว่าถ้าอาจารย์นกดุกลุ่มไหนเนี่ยแปลว่ากลุ่มนั้นนี่แบบสุดๆละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือนานๆทีที่จะดุเด็กอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เด็กก็จะรู้สึกว่าสบายๆเป็นกันเองแล้วก็เขาก็จะกล้าที่จะพูดคุยกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด็กไม่เปิดกล้องเนี่ยเจอประจำค่ะอาจารย์เหมือนเราเวลานั่งฟังบรรยายอะไรเงี้ยบางทีเราก็อยากจะมีทำอย่างอื่นไปด้วยหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคะเด็กก็คงจะรู้สึกคล้ายกันเราก็เข้าใจเนาะแต่ว่าเราก็จะไม่บังคับแต่เราก็จะบอกว่าเนี่ยพวกเราเรียนออนไลน์เป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะอยากจะกลับมาเรียนออนไซต์ไหมเด็กทุกคนก็จะบอกว่าอยากค่ะอาจารย์เมื่อไหร่จะได้กลับมาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็จะบอกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เนาะแต่ว่าตอนเนี้ยเรามีความจําเป็นจะต้องเรียนออนไลน์เนี่ยงั้นเรามาเรียนให้เหมือนเรียนในคลาสดีมั้ยเพราะนั้นเรียนในคลาสเนี่ยครูเห็นหน้าทุกคนเนาะเพราะนั้นวันเนี้ยเราลองมาเปิดกล้องกันดีมั้ยเราจะได้รู้สึกว่าเห็นหน้าเจอหน้าเพื่อนๆที่ไม่ได้เจอกันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คนที่ไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะครูเข้าใจอะไรประมาณเนี้ยเพราะนั้นเด็กส่วนใหญ่ค่ะก็ประมาณ 90% ก็จะเปิดกล้องยกเว้นคนที่แบบอาจารย์คะหนูมีปัญหาเรื่องคอมเรื่องอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่เขานะคะแล้วก็จะพยายามทำกิจกรรมกลุ่มให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ะค่ะเพราะเด็กจะฟีดแบ็กว่าเด็กชอบที่ได้ทำงานกับเพื่อนได้คุยกับเพื่อนได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญอีกงานก็คือพลังของอาจารย์นะคะมันจะส่งผ่านไปให้เด็กได้คือตัวเองสังเกตเลยว่าวันไหนที่พลังตัวเองอ่ะมันน้อยอะค่ะเด็กจะเหนื่อยแบบถามก่อนนะกว่าจะตอบต้องเรียกชื่อถึงจะตอบอะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าเรารู้สึกวันนี้เรามาพลังแบบชาร์จแบตมาเต็มเลยอะไรเงี้ยคลาสมันก็จะรู้สึกมี energy มากขึ้นแล้วก็เคยมีอาจารย์ท่านนึงที่ได้มา attend ตัวเองสอนนะคะอาจารย์เขาก็บอกว่าชอบพลังในการสอนของเราอะไรเงี้ยอันนั้นซึ่งตรงนี้เราก็ไม่รู้ตัวนะคะอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนคนฟังอ่ะเขารับรู้ได้ค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์สุภาพรค่ะจากฟลอร์จะมีอีกไหมคะอยากจะแลกเปลี่ยนมีไหมครับเพราะวันนี้จริงๆเป็นเคมนะคะเป็นจัดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะค่ะแล้วยังมีเวลาอยู่อีกประมาณสักอีกหนึ่งท่านน่าจะได้อีกหนึ่งท่านค่ะที่อยากจะเข้ามาแชร์ด้วยกันค่ะเห็นมีอาจารย์ลักษมรเพิ่งเข้ามาใช่ไหมคะอาจารย์คะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์แค่ไม่ได้เปิดกล้อง FC CF จริงๆเห็นหัวข้อและอยากมาฟังนะคะอาจารย์ขาแล้วก็หลังจากฟังวิทยากรทุกท่านก็
ดีใจแทนเด็กๆนะคะว่านักศึกษาเราที่มตส.เจอวิทยากรทุกท่านแล้วก็ได้มาฟังรู้สึกอินค่ะเพราะเราก็ซีเรียสกับในเรื่องของการทุ่มเทการสอนนะคะพอได้ฟังจากทุกท่านแล้วรู้สึกอิ่มนะคะคือวันนี้จริงๆเรามีอย่างอื่นต้องทำนะคะอาจารย์ขาแต่ว่าเราอยากมาฟังว่าสอนยังไงให้สนุกเพราะจริงๆตัวเองตอนแรกๆเลยนะอาจารย์ขอแชร์นิดนึงเด็กเรียกอาจารย์แม่ค่ะด้วยความที่เสียงเราดังเนาะแล้วเด็กก็บอกว่าเหมือนเราดุอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆกว่าเด็กจะรู้ว่าเราไม่มีอะไรอาจารย์คะไปสักพักนึงละว่าแกเสียงดังอย่างนั้นแหละแกไม่มีอะไรอันนี้มันก็เลยทำให้เราต้องมามองตัวเองนะคะว่าบางครั้งถ้าเด็กเขากลัวเราโดยที่เราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยพอเราได้ข้อมูลมาเนี่ยค่ะอาจารย์เราก็เลยคุยกับเด็กว่าจริงๆครูไม่ได้มีอะไรนะแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วพอเด็กรับรู้ว่าบรรยากาศมันจะเปลี่ยนค่ะอาจารย์คะที่สี่ห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเปลี่ยนเพราะแบบว่าจะโดนในสาขาชอบแซวนะคะว่าเวลาแนะนำตัวเด็กปีหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะบอกว่านี่คืออาจารย์แม่ของสาขานักฟังแล้วมันอาจารย์แม่อะไรแบบนี้นะมันก็จะแล้วเด็กก็จะมาบอกเราทีหลังว่ามันไม่ได้จริงอย่างที่อาจารย์เขาแซวๆกันนะอะไรแบบนี้ค่ะอาจารย์แล้วก็เขาเห็นด้วยกับทุกท่านนะคะว่าณวันนี้เราต้องเปลี่ยนกันค่ะเพราะว่าเด็กเขามาในยุคที่เขาเปลี่ยนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราถึงแม้เราจะมีอายุเยอะแต่ถ้าเกิดว่าจะสอนให้มันสนุกเนี่ยตัวเราคงต้องเปลี่ยนให้เข้ากับยุคของเด็กนะคะแล้วก็สิ่งวิชาที่ตัวเองสอนจันขาส่วนใหญ่มันก็จะมีเป็นแล็บแล้วก็ตัวเองจะเน้น learning by doing นะคะเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะสนุกเวลาเขาเรียนเลคเชอร์ไปแล้วเขาได้ทำเพราะบางทีเนี่ยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เราสอนตัวทฤษฎีไปเนี่ยมันนำไปใช้ได้อย่างไรแล้วก็พอลงในแล็บอาจารย์ขาเราก็จะบอกเด็กเลยว่านี่ไงความเชื่อมโยงที่พวกหนูเรียนมามันก็จะมาในแล็บเป็นแบบนี้นะแล้วก็ต้องทำให้เป็นทำให้ได้จริงๆแล้วก็ตอนที่แล็บเนี่ยก็จะอยู่กับเขาตลอดว่าถ้าหนูทำตรงนี้ไม่ได้หนูไม่วันรูปวัตถุประสงค์อันนี้อะไรแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่กับเด็กๆตลอดเวลาที่อยู่แล็บแล้วเวลาสอบอาจารย์ค่ะเขาไม่ต้องใช้พลังงานเยอะเพราะว่าเหมือนเขาได้ทำนะคะทำจนกว่าเขาจะเข้าใจเราถึงจะปล่อยเขาไปอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ในช่วงที่เป็นออนไซต์นะคะในช่วงที่เป็นออนไลน์ตอนแรกตัวเองก็เป็นกังวลนะคะอาจารย์ขาว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงกันในเรื่องของแล็บแล้วก็เทคนิคของการใช้ break out room อะค่ะกับการที่เราได้แลกเปลี่ยนกันนะคะเกษตรเราโชคดีนะคะเรามีอาจารย์แม่อาจารย์ปิยดานะคะที่เราจะแลกเปลี่ยนกันเรื่อยๆเพราะว่าเราเป็นห่วงเด็กว่าทำยังไงพี่ก้อยให้เด็กได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น break out room เทอมที่ผ่านมากับอาจารย์ขามันได้ผลมากพอเราสอนแล็บส่งวิดีโอไปให้เขาล่วงหน้าให้เขาไปดูแล้วเราเข้าไปบรีฟแล็บแล้วก็ทำกิจกรรมกันแล้วเราบอกว่าโอเคครูมีเวลา1ชั่วโมงที่เหลือแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปในแต่ละกลุ่มที่จะต้องมาเล่าให้ฟังว่าแล็บเนี้ยคุณได้อะไรมันทำยังไงบ้างอย่างเนี้ยค่ะอาจารย์แล้วเด็กเขารู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ละกลุ่มเพราะว่าเราจะให้คะแนนเขาเลยนะคะเราบอกว่าโอเคเดี๋ยวแต่ละกลุ่มครูให้คะแนนเลยแล้วสมมติว่าเขายังไม่ค่อยเข้าใจคอนเซ็ปต์อาจารย์เราจะเห็นเลยว่าเขาไม่ได้เราก็เลยจะบอกก็ว่าโอเคนะเดี๋ยวครูจะกลับมาใหม่คุณเตรียมตัวใหม่และครูจะไปอีกห้องนึงเดี๋ยวกลับมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่เราไม่ได้หักคะแนนอะไรเขามันก็ทำให้เขามีความสุขอาจารย์กับในเรื่องของแล็บที่เทคนิคเด็กเอารูมนะคะขอแชร์เข้านี้นะคะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านอาจารย์สมรนะคะดีใจนะคะที่มีแชร์จากคลอเนาะเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนกับอะไรเป็น active KM นะคะทีนี้ขอข้ามไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะอาจารย์เวลาเราจะสอนเนาะอาจารย์แต่ละท่านก็จะบอกนะอาจารย์ก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมความรู้เตรียม material เตรียมเทคโนโลยีนะคะเตรียมรอยยิ้มนะคะเตรียมพลังบวกนะคะอาจารย์ทีนี้เวลาเราเข้าไปสอนในคลาสจริงๆบางทีไอ้สิ่งที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันก็ไม่ได้ใช้ไอ้สิ่งที่จะต้องใช้บางทีก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจมานะคะหรือบางครั้งเราบอกเราจะส่งมุกเนี้ยส่งไปเสร็จปุ๊บบางทีมันก็แป๊กเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะทราบเทคนิคค่ะอาจารย์เนาะว่าเราสอนยังไงให้เด็กเนี่ยนะคะสนุกนะคะแล้วก็สอนให้เขารู้เรื่องด้วยนะคะไม่ใช่เอามันเอาหาอย่างเดียวนะคะแล้วก็สาระน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะรวมถึงติ่งท้ายนิดนึงค่ะอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าสอนให้สนุกแล้วมีความสุขตามสไตล์อาจารย์นะคะแล้วเนี่ยเด็กเขาไปถึงเป้าหมายนะคะของรายวิชาหรือว่าของชั่วโมงการสอนนะคะมีผลการเรียนรู้นะคะที่เราต้องการอย่างไรค่ะ
คงต้องเริ่มด้วยนะท่านอาจารย์ปิยดาก่อนเหมือนเดิมนะคะค่ะอาจารย์ขาเรียนเชิญค่ะ10นาทีเหมือนเดิมค่ะอาจารย์ขาค่ะค่ะในหัวข้อนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยก็เคยนะคะมีประสบการณ์ว่าจริงๆอ่ะเราเตรียมไปอย่างดีว่าวันนี้เราจะสอนไลฟ์สกิลเรื่อง oneness ก็คือทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สอนว่าเออเขาต้องรู้จักการให้หรือแบ่งปันกันนะอะไรเงี้ยเราเตรียมมาอย่างดีเลยว่าเนี่ยเราจะเปิดเพลง We Are The World ซึ่งยุคเรามันดังมากแล้วเราก็เตรียมเนื้อเพลงไว้เลยว่าเนี่ยเนื้อเพลงเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราจะสอนเด็กว่ามันทำสิ่งนี้เราก็ไปเปิดปุ๊บอ้าวเด็กก็ตั้งใจฟังนะพอฟังเสร็จแล้วแบบว่าเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยเรามาร้องเพลงนี้ด้วยกันเถอะแล้วเด็กก็แบบมันแป๊กเลยเพราะว่าเขาบอกว่าอาจารย์คะพวกเราไม่เคยฟังเพลงนี้มาก่อนเลยในชีวิตอะไรเงี้ยดังนั้นที่ยุคนั้นไมเคิลแจ็คสันเลยเงี้ยมันดังมากในยุคพวกเรานะคะก็เลยต้องเปลี่ยนกระทันหันเลยอาจารย์นะตอนนั้นอะก็คือไหวพริบเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่สิ่งนึงอะที่เราต้องมีก่อนเลยก็คือเราต้องสร้างสายสัมพันธ์กับลูกศิษย์ที่เรียกว่าแรปพอร์ค่ะอาจารย์พอดีว่าถ้าเราสร้างสายสัมพันธ์กับเด็กดีนะเด็กจะช่วยเราเองอาจารย์เพราะอย่างมุกเพลงที่มันแป๊กไปเนี่ยก็มีเด็กเสนอเลยบอกว่าอาจารย์พวกเราอ่ะรู้จักเพลงนี้ขอร้องเพลงนี้ได้ไหมแล้วก็ร้องเพลงกันมันก็บรรยากาศสนุกสนานขึ้นมาเราก็ยังได้สอนเรื่องนั้นอยู่ดีนึกออกไหมคะแต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยก็คือมันไม่มีอะไรตายตัวเลยอาจารย์เราก็ต้องอิมพอไวส์ค่ะให้เข้ากับสถานการณ์แต่ว่าจุดสำคัญที่อยากจะพูดถึงว่าเราอิมพอไวส์ยังไงก็คือ1เราต้องระลึกถึงเลยว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรอ่ะเราต้องดึงให้ student คือนักศึกษา engage กับเราให้ได้นะคะว่าเขามีส่วนร่วมกับเราในการเรียนรู้ให้ได้ทีนี้เนี่ยจะทำยังไงให้เขาติดตามเราให้เขาสนใจเด็กที่ไม่เคยแบบเหมือนกับว่าเด็กที่ส่วนใหญ่ไม่ไปเรียนเลยทำไมเขามาเรียนกับเราได้ครบ12อาทิตย์สำคัญมากเลยค่ะอาจารย์อันนี้จะขอพูดเลยว่ามนุษย์เราอ่ะไม่ได้ต้องการแค่ปัจจัย4อาจารย์เรามีจิตวิญญาณด้วยเราต้องการการเติมเต็มทางจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นเนี่ยในการสอนเนี่ยเราต้องสร้างให้นักศึกษารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเขามีตัวตนเขามี sense of belonging ในคลาสนี้เราเป็นหนึ่งเราเป็นทีมเดียวกันเขามีความสำคัญสำหรับทุกคนนะคะแล้วก็สำหรับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะพูดกับเขาเราต้องสร้างบรรยากาศปลอดภัยเมื่อเขาตอบอะไรมาถึงมันไม่ตรงประเด็นซะทีเดียวนะคะเราต้องรีสปอนแบบโพสิทีฟเท่านั้นเราก็จะบอกว่าเออนี่ความคิดนี้ก็น่าสนใจนะครูไม่เคยมองมันในประเด็นนี้เลยแต่ว่าเราก็พาเขาไปสู่สิ่งที่ถูกต้องอีกทีนึงโดยที่ให้เขารู้สึกว่าเออความเห็นเขาอะก็มีค่านะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คือถ้าเราสร้างบรรยากาศแบบนี้ได้เนี่ยแม้กระทั่งมีเด็กหลายคนนะอาจารย์ที่แบบว่าพอเราปิดคลาสวีคที่12เนี่ยเด็กจะมาหาเลยแล้วบอกว่าอาจารย์เชื่อไหมว่าผมหรือหนูอะไม่เคยไปเรียนวิชาไหนครบทั้ง12อาทิตย์เลยมีแต่วิชาของอาจารย์เท่านั้นที่แบบเหมือนกับรอคอยที่จะมาเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาได้มีโอกาสมีตัวตนในนั้นนะคะแล้วทุกคนก็ยอมรับความเห็นเขาแล้วเราก็สอนเด็กด้วยว่าอย่างเด็กนำเสนออะค่ะเวลาเด็กนำเสนอทุกกลุ่มเสร็จเนี่ยเราจะให้กลุ่มอื่นเนี่ยแสดงความคิดเห็นเชิงบวกคือให้ชมเพื่อนก่อนว่าเพื่อนกลุ่มนี้ที่นำเสนอมีอะไรที่ดีบ้างเด็กก็จะแบบว่าตอนแรกๆเด็กก็ไม่ได้นะคะมันเหมือนกับว่าสังคมเราไม่รู้เป็นยังไงอะค่ะเราจะมองหาจุดผิดได้มากกว่าจุดดีมันเป็นอย่างนี้มันต้องฝึกเลยนะคะอาจารย์ต้องขอบอกว่าฝึกเลยถ้าบอกว่าเราลองช่วยบอกหน่อยว่าเอ้ยเพื่อนจะปรับปรุงตรงไหนให้ดีขึ้นเนี่ยเด็กจะตอบได้หมดเลยว่าตัวหนังสือนี่เล็กไปนู่นนี่นั่นได้เยอะแยะจะบอกว่าเฮ้ยแต่ว่ามันมีสิ่งดีๆที่เพื่อนทำเยอะมากเลยนะกลุ่มนี้มันคืออะไรอ่ะลองบอกซิแบบให้กำลังใจเพื่อนแล้วก็ลองพูดถึงข้อดีตอนแรกๆคิดไม่ออกแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะเกิดพลังงานบวกเพราะเขาเริ่มคิดบวกเป็นอ่ะเขาก็จะชมเยอะแยะมากเลยตอนนี้ก็จะไม่มีปัญหาด้านนั้นแต่เรามีความรู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะที่จะ drive ทางคลาสเนี่ยให้ไปได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะแป๊กไม่แป๊กเลยเพราะว่าถ้าเด็กรู้สึกดีกับเราอะถึงเราแป๊กเด็กก็ยังมีความสุขอาจารย์อันนี้คือประสบการณ์นะคะแล้วเด็กจะช่วยเราเองอะนะคะที่แบบว่าให้เราผ่านพ้นไอ้ตรงนั้นไปได้นะคะจ้ะก็จะประมาณนี้ค่ะก็คือและอีกอย่างหนึ่งอ่ะก็คือว่าพวกเราอ่ะ
หลายคนก็จะลืมคิดไปนะคะว่าบางทีเราอยากจะสอนเด็กแต่วิธีสอนของเราอ่ะอาจจะเนกาทีฟอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าเราไปสอนในชั้นแล้วเรามาถึงปุ๊บเอ้าทำไมถึงเวลาเรียนแล้วมีเด็กแค่ครึ่งเดียวที่มาเรียนนะคะแล้วเด็กก็มาสายแล้วก็ทยอยเข้ามาเรียนสิ่งนึงที่ดิฉันเคยทำก็คือดิฉันก็จะสอนเด็กด้วยความหวังดีเนาะก็จะสอนเด็กบอกว่าเนี่ยการมาเลนอ่ะมันไม่ดีนะมันจะมีผลในอนาคตสมมุติว่าคุณไปทำงานมันอาจจะแบบมีผลกระทบคุณอาจจะแบบว่าเสียผลประโยชน์เลยนะสมมติว่ามาช้า10นาทีเขาอาจจะไม่ดีลธุรกิจคุณก็ได้อะไรเงี้ยก็บอกว่าถ้าแบบไปสอนเด็กแต่ว่าเราลืมคิดไปว่าเด็กที่มาฟังเราแล้วเนี่ยคือเด็กที่มาเร็วนะคะแล้วเด็กที่มาสายเนี่ยไม่ได้ฟังเราสอนเลยนะแล้วถ้าเราเริ่มคลาสแบบนั้นอ่ะเด็กก็จะรู้สึกว่าโอ้มาถึงแบบว่าอาจารย์หนูก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่อาจารย์ก็มาสอนเรื่องนี้เปลี่ยนค่ะอาจารย์ตอนเนี้ยเราจะสอนเขาเรื่องบวกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเลยเราก็จะบอกว่าเออขอบคุณนะเด็กๆที่พวกหนูมาเรียนกันตรงเวลาแล้วครูเห็นนะคนเนี้ยมาก่อนตั้ง15นาทีมันดีมากเลยนะแล้วก็พูดถึงสิ่งดีๆว่าการที่เขามาเร็วเนี่ยมันได้ประโยชน์หรือข้อดียังไงอะคะอาจารย์คือถ้าเราเป็นบวกให้มุมมองบวกสอนเด็กแบบบวกแล้วก็แบบฟีดแบ็กเด็กอะค่ะแบบบวกอะบรรยากาศเนี่ยทุกอย่างมันจะดีไปเองเลยค่ะอาจารย์โดยที่เราไม่จำเป็นว่าเราจะต้องไปดีเทลว่าต้อง1 2 3 4อะไรเงี้ยค่ะมันจะเป็นไปโดยธรรมชาติค่ะประมาณนี้ค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะท่านอาจารย์ปิยดาบรรยากาศบวกมากเลยค่ะนะคะจบลงด้วย เด็กทุกคน A บวกนะอาจารย์ค่ะนะคะสิ่งที่ประทับใจมากเลยคือเทคนิควิธีการที่ทำให้เกิด student engagement นะคำหนึ่งที่ประทับใจมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือนักศึกษาตั้งตารอว่าเมื่อไหร่อาจารย์จะมาสอนนะคะแสดงให้เห็นว่าเด็กเนี่ยมี engagement จริงๆนะคะอาจารย์จะใช้เทคนิคเชิงบวกอาจารย์มีเทคนิคเยอะแยะมากมายนะคะในการที่จะสร้างคุณค่าให้กับเด็กและจุดหนึ่งนะคะก็คืออาจารย์มองหาจุดถูกมากกว่าจุดผิดนะคะอาจารย์ประทับใจมากค่ะนั่นค่ะดูเหมือนกับว่านะคะท่านอาจารย์วีนานะคะท่านอาจารย์หวานเนี่ยจะคล้อยตามอาจารย์ปิยดานะคะอาจารย์หวานจะรับลูกต่อเลยไหมคะได้ค่ะอาจารย์ก็อาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์ก็สำหรับเทคนิคหรือการสร้างบรรยากาศในห้องเรียนนะคะอาจารย์ก็นอกจากความสัมพันธ์ที่ดีแล้วนะคะอาจารย์คือเรื่องการแนะนำตัวค่ะอาจารย์เป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์นะคะอาจารย์คือเราอาจจะคิดว่าเด็กเนี่ยอยู่ในสาขาเราคงเคยเจอเราแล้วแหละในวิชานั้นนู้นนี้บางทีเขาก็เจออาจารย์หลายคนนะคะเขาก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบเราไปทัชใจเขาขนาดนั้นค่ะอาจารย์ทำยังไงดีคะแนะนำตัวทุกครั้งเลยค่ะหวานเข้าห้องเรียนนะคะแนะนำตัวทุกครั้งเลยนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนอาจารย์วิทวัฒน์ค่ะคือเราก็อาจจะมีมุกอะไรตามสไตล์เรานะคะอาจารย์ตรงนี้ก็อยากจะบอกว่าลองทำดูก่อนค่ะแล้วก็เรียนรู้อ๋อท่านี้ยังไม่ใช่ทางเราเราก็ปรับใหม่นะคะเอาแบบที่ถูกจริตเรานะคะหลังจากนั้นค่ะอาจารย์เราก็ให้เขาสร้างความสัมพันธ์กันเองกับในกลุ่มเพื่อนเหมือนที่อาจารย์ปิยดาบอกเลยค่ะทุกคนอยากมีคุณค่าเมื่อเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มแม้ว่าวิชานั้นเราจะเป็นวิชาเลคเชอร์ทั้งหมดไม่มีโปรเจกต์เบสใดๆเลยนะคะอาจารย์เราเหมือนหากลุ่มให้เขาเหมือนกับว่าเวลาเขาจะทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขามีกลุ่มให้คะแนนที่เป็นคะแนนกลุ่มที่เป็นแบบว่าเด็กๆอะค่ะเขาถูกเริ่มจากระบบการเรียนที่ใช้คะแนนเป็นตัวตั้งเราก็ใช้คะแนนเป็นแรงจูงใจในการที่จะให้เขาทำกิจกรรมอย่างเช่นถ้าเขายกมือตอบครั้งเนี้ยตัวเขาได้คะแนนด้วยกลุ่มได้คะแนนด้วยแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยภาพรวมออกมาเนี่ยเขาก็ได้คะแนนด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่สิ่งนึงที่หวานจะเริ่มต้นเลยเนี่ยหวานจะบอกเขาว่าอย่างการแข่งครั้งแรกกลุ่มที่ได้คะแนนกลุ่มที่ทำเสร็จเร็วครบกติกาเนี่ยจะได้3คะแนนแต่กลุ่มที่ยังทำครบกติกาทั้งหมดถึงจะไม่เร็วที่สุดก็ได้2วันถามเขาว่าคนที่ได้2เนี่ยเป็นผู้แพ้ไหมก็จะมีหลายฟีดแบคว่าเป็นผู้แพ้เป็นอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์สุดท้ายค่ะเราจะปิดด้วยการที่เราจะเปิดใจเขาว่าทุกคนต้องแข่งขันเราอยู่ในสังคมที่ในความเป็นจริงแต่โลกใบนี้ไม่มีผู้แพ้มีแค่ผู้เรียนรู้คนที่ได้2คะแนนครั้งนี้จะเป็น3คะแนนครั้งหน้าได้ไหมคนที่ได้2คะแนนครั้งนี้สุดท้ายแล้วรวมออกมาถ้าช่วยกันจะเป็นผู้ชนะได้ไหมถ้าครั้งนี้ไม่ใช่ผู้ชนะแต่เราคือผู้เรียนรู้ใช่ไหมแล้วหวังก็จะบอกเขาว่าทุกอย่างทุกคำตอบของเขามีแค่โอเคกับยอดเยี่ยมค่ะแล้วทุกครั้งที่จะเหมือนให้เปิดไมค์ตอบอะค่ะก็จะบอกเขาว่ามีแค่โอเคกับยอดเยี่ยมก็
จะเห็นจากฟีดแบ็กครั้งแรกเลยค่ะตอนนั้นเรียนเป็นออนไซต์มีเด็กประเมินมาในระบบเลยค่ะว่าตั้งแต่เขาเรียนมานะคะเขาไม่เคยพูดเลยในวิชาไหนเลยแต่วิชานี้เป็นวิชาแรกที่เขาพูดเพราะว่าเขาก็อยากให้คะแนนกับกลุ่มเพื่อนด้วยอันนี้คือเหมือนตอบบรรลุเลยว่านี่คือการที่เขาอยากอยู่ร่วมกันกับคนอื่นจริงๆแล้วเขามีคุณค่าจริงๆไม่ได้มองว่าเอ้ยถ้าฉันทำแต่ว่าเพื่อนไม่ทำอย่างเงี้ยค่ะสองคือเขาบอกว่าเขารู้ว่าคำตอบของเขาอ่ะมันจะมีแต่โอเคกับยอดเยี่ยมและในวิชาถัดๆมาที่เรายังใช้แบบนี้อยู่อะค่ะเป็นเด็กกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มเดิมก็จะมีฟีดแบ็กแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆค่ะว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคำตอบเขามีแค่โอเคกับยอดเยี่ยมคือเหมือนแบบหวานเข้าใจค่ะว่าทุกคนแบบเหมือนอาจจะแบบเติบโตกับการเรียนรู้มาที่แบบว่าเวลาไม่ทุกคนจะพูดจริงกับเราอะค่ะอาจารย์ว่าถ้าเราตอบปุ๊บแล้วมันไม่ใช่อะเขาจะเลือกพูดว่าไม่ใช่อะค่ะแต่พอเราถูกปฏิเสธเราจะเหมือนเราจะบล็อกตัวเองอะค่ะอาจารย์เพราะนั้นก็คือจะต้องมารีเซ็ตไมเซ็ตตัวเองใหม่ไม่ใช่แค่จะพูดกับเด็กได้นะคะชีวิตจริงของตัวเองต้องทำแบบนั้นกับตัวเองด้วยไม่ว่าจะสอนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องจะอะไรก็ตามจะพูดกับตัวเองว่ามันโอเคแล้วทุกอย่างมีแค่โอเคกับยอดเยี่ยมครั้งนี้ถ้ามันยังไม่ยอดเยี่ยมเราก็เรียนรู้แล้วก็ยืดหยุ่นคำนี้ค่ะจะตามมาเวลาจัดการสถานการณ์เฉพาะหน้าเราจะเข้ามาปุ๊บจะมีคนที่เปิดอยู่ตลอดกับคนที่ไม่เปิดก็จะไม่เปิดอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดังนั้นเนี่ยเราโฟกัสสิ่งไหนเราได้สิ่งนั้นค่ะถ้าวันนั้นเราอยากมีความสุขในการเรียนการสอนเพื่อส่วนรวมนะคะเราต้องโฟกัสคนที่เปิดค่ะอาจารย์คือโฟกัสและส่งพลังให้กับคนที่เปิดเนี่ยปุ๊บคนที่ไม่เปิดเขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อถ้าเปิดเนี่ยคือมีตัวตนนะอาจารย์จะแบบว่ามีความสัมพันธ์นะเริ่มจำชื่อได้นะอย่างวันนี้คนนี้ไม่เปิดอาจารย์จำชื่อได้อย่างเงี้ยค่ะทุกคนอยากมีตัวตนแล้วถ้ายังดูหม่นอยู่เข้าเบรกเอาท์รูมค่ะอาจารย์พอเป็นออนถ้าเป็นออนไลน์นะคะแต่ถ้าเป็นออนไซต์ก็คือให้เข้ากลุ่มเข้าเบรกเอาท์รูมค่ะเราก็จะเข้าไปส่องตามเบรกเอาท์รูมก็จะเห็นว่าบางกลุ่มจะไม่เปิดเลยแต่เราก็ถามว่ายังคุยกันอยู่ไหมลูกเขาบอกว่าโนแชทคุยกันค่ะเราก็จะรู้ว่าอ๋อเขาก็จะมีเทคนิคของเขาอันนี้ค่ะอาจารย์คือความยืดหยุ่นว่าเราไม่รู้ว่าทุกคนทำอะไรอยู่เราไม่มายลีดค่ะอาจารย์ไม่ตัดสินเขาว่าเขาจะสนใจหรือไม่สนใจเหมือนกับเราก็มีแค่โอเคกับยอดเยี่ยมนี้ค่ะอาจารย์แต่ท้ายที่สุดเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องทำก็คือถ้าเราแบบว่าเอาอาสาสมัครเลยหรือพูดสร้างแรงจูงใจเลยอยู่ทุกครั้งอะค่ะอาจารย์เราก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนี้ว่ามันก็จะเหมือนกับเราต้องใช้พลังเยอะมากๆในส่วนนี้เพิ่มขึ้นมาดังนั้นค่ะก่อนเข้าเรียนทุกวิชาค่ะจะให้เขาได้ออกแบบการวัดประเมินผลเห็นไหมคะอาจารย์ให้เขาเป็นผู้เลือกเพราะฉะนั้นถ้าเขาเลือกแล้วตามมติค่ะเราไม่ใช่ผู้เลือกอีกต่อไปเขาจะไม่มาโทษเราได้ว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์วัดผลอันนี้มากดดันหนูมาวัดผลจากการเปิดกล้องให้คะแนนการเปิดกล้องหนูไม่ชอบเปิดกล้องให้คะแนนจากการตอบคำถามหนูรู้สึกกดดันอย่างเงี้ยค่ะเจอมาหมดแล้วนะคะอาจารย์สถานการณ์เหล่านี้นะคะแต่ไม่ใช่ทุกคนนะคะมันจะมีบางกลุ่มอย่างที่หวานบอกว่าเด็กๆ เขามีหลายแบบดังนั้นค่ะเมื่อเราเรียนรู้ค่ะอาจารย์เปิดเทอมมาเรามีแพทเทิร์นอยู่ในใจเราละประมาณนึงมีเหตุและผลเชื่อมโยงกับวิธีการสอนของเราเราก็อธิบายแล้วเราให้เขาเลือกให้เขาโหวตเพราะฉะนั้นค่ะสิ่งนึงเรื่องของการเปิดกล้องเราอย่าลืมว่ามันจะมีกลุ่มที่ไม่เปิดก็ไม่เปิดอยู่ตลอดซึ่งประโยชน์จะไม่ได้กับตัวเขาแม้ว่าเราจะบอกเขาว่ามันเป็นประโยชน์นะไหนใครคิดว่าเปิดแล้วจะเป็นประโยชน์จะได้เรียนรู้เขาก็จะยังไม่เปิดดังนั้นค่ะจากที่เคยทำมาทั้งหมดของตัวเองนะคะพบว่าจุดยืดหยุ่นคืองานเหมือนการเช็คเข้าห้องเรียนแล้วกันดีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะขอกันแค่เทอมนึงขอแค่3ครั้งค่ะอาจารย์จะเปิดตอนไหนก็ได้ค่ะขอแค่3ครั้งเขาจะบริหารจัดการตัวเองเลยค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นก็จะมีวิธีการอื่นๆให้เขาติ๊กว่าเปิดไมค์ก็ได้3ครั้งเปิดกล้องก็ได้3ครั้งแต่คือนี่คือคะแนนส่วนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะอย่างเงี้ยค่ะคือเคยทำมาหมดแล้วค่ะทั้งให้เปิดทุกครั้งหรือว่าให้เปิดบางครั้งที่เราก็รู้สึกว่า 80% คือต้อง8จาก10อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าเอาละในคนที่ไม่ชอบเปิดเลยอ่ะ3ครั้งเนี่ยก็คือถือว่าแบบยอดเยี่ยมมากแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มาจากการที่เราต้องคุยกับเขาก่อนตั้งแต่แรกนะคะอาจารย์เพราะนั้นเนี่ยเราจะต้องตัวนี้ก็คือเป็นการสอนทักษะชีวิตว่าการดำรงชีวิตอยู่ต้องมีเงื่อนไขบางอย่างการอยู่ร่วมกันในสังคมแต่เราจะไม่ทำให้เขากดดันเกินไปด้วยการที่เราอ่ะเขียนเงื่อนไขนั้นขึ้นมาเองเลยเราจะตกลงกับเขาแล้วเขาจะรู้ที่มาที่ไปของคะแนนนี้แล้วเขาจะรู้ว่าอ๋อเนี่ย
ตรงนี้สอบแค่นี้เองนะตรงนี้ก็คือแค่มีส่วนร่วมเราก็เข้าเรียนอยู่แล้วนี่เราก็แค่เปิดไมค์เองกดรีแอคชั่นให้เพื่อนเองเงี้ยค่ะอาจารย์ตรงนี้คือสำคัญมากก็คือเรื่องของการวัดประเมินผลที่หวานรู้ได้ยังไงนะคะก็คือหวานใช้หลักการ ALR ค่ะก็คือถามคำถาม3คำถามก็คือ1ฉันได้เรียนรู้อะไรก็จะให้เขาเขียนออกมาค่ะตรงนี้เราจะเห็นเลยว่าเขาได้ในสิ่งที่เราต้องการให้จริงไหมได้อะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็ที่น่าสนใจคือเด็กบางคนนะคะได้ซอฟต์สกิลด้วยเพราะว่าไม่ได้ฟิกว่าได้อะไรคือได้เรียนรู้อะไรเนี่ย3ข้อบางคนบอกว่าหนูได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมค่ะอย่างเงี้ยค่ะพอเราไปอ่านเรารู้สึกว่าอู้เขาได้อย่างอื่นด้วยนะอย่างเงี้ยค่ะพอข้อที่2ก็คือฉันอยากรู้อะไรเพิ่มเติมข้อนี้น่าสนใจมากค่ะนี่คือการส่งเสริม lifelong learning ค่ะอาจารย์เพราะว่าถ้าเขาอยากรู้อะไรเพิ่มเติมค่ะมีโอกาสที่เขาจะไปหาทันทีเลยหรือเขาจะไปดูในเอกสารเราเลยและเคยเกิดหลักฐานปรากฏขึ้นจริงๆค่ะว่าในการเรียนครั้งถัดมามีเด็กกลุ่มนึงสามารถตอบคำถามในวิชาเรียนครั้งใหม่ได้พอให้เขาเนี่ยเหมือนถอดบทเรียนให้เพื่อนฟังว่าทำไมเขาถึงตอบได้เขาบอกว่าข้อนี้มันอยู่ใน ALR ข้อที่2ว่าฉันอยากรู้อะไรเพิ่มเติมของหนูเมื่อคาบที่แล้วค่ะอาจารย์แล้วก็ได้ถามเขาว่าทำไมข้อนี้เขาถึงเขียนเขาบอกว่าพอดีหนูได้ยินเพื่อนพูดหนูก็เลยจดลงไปเสร็จแล้วพอหนูจดลงไปหนูก็เลยไปเซิร์ชเลยค่ะอาจารย์เพราะหนูอยากรู้แล้วพอวันนี้อาจารย์ก็ถามพอดีหนูก็ตอบได้ใช่ค่ะอาจารย์แล้วก็จะปิดด้วยข้อ3ว่าฉันนำความรู้อะไรไปใช้ประโยชน์ได้ข้อนี้ค่ะเราจะเห็นเลยว่าเขาแอพพลายเป็นไหมที่ในสิ่งที่เราสอนไปอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือเหมือนจะเป็นย่อยๆของตัวการทบทวนแต่ซึ่งแน่นอนค่ะนอกจากนั้นก็จะเป็นการควิสต่างๆซึ่งตรงเนี้ยความยืดหยุ่นที่หวานเพิ่มให้เขาก็คืออย่างเช่นเรารู้อยู่แล้วว่าควิสออนไลน์อะค่ะเราไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้ 100% ซึ่งอันเนี้ยอย่างที่บอกค่ะถ้าเราไม่คิดแทนเขาเราจะไม่ทุกข์นะคะเราก็ให้เขายกมือก่อนว่าใครจะทำด้วยความซื่อสัตย์ถ้าใครจะทำด้วยความซื่อสัตย์ยกมือขึ้นอะไรอย่างเงี้ยและงั้นพวกเราเป็นเด็กน่ารักมากจะซื่อสัตย์ทำด้วยตัวเองนะลูกคือเราจะป้องกันทุกทางนะคะทำด้วยตัวเองหมายความว่าอะไรคะทำด้วยตัวเองหมายความว่าด้วยตัวเองไม่เสิร์ชอินเทอร์เน็ตไม่เปิดเอกสารไม่ถามใครทำด้วยตัวเองดังนั้นได้สิบนั้นเดี๋ยวนี้คือเมื่อเหมือนเขาให้เราให้เขาค่ะอาจารย์หวานให้เขาด้วยการที่บอกว่าในเวลา5 นาทีทำกี่รอบก็ได้และอาจารย์ให้คะแนนรอบที่สูงที่สุดอันนี้ต้องย้อนถามกับตัวผู้สอนนะคะว่าคะแนนสำคัญกว่าการเรียนรู้หรือเปล่าถ้า5 คะแนนนั้นไม่ได้สำคัญเท่ากับการเรียนรู้เรามองว่าสุดท้ายเนี่ยค่ะถ้าเขาตกอ่ะเราก็ต้องเอาเขามาซ่อมอยู่ดีให้เขาทำมันไปอยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์เดี๋ยวเขาจะเกิดการเรียนรู้เองว่าโอ้เรื่องนี้ที่ฉันยังไม่เข้าใจอ่ะอีกรอบนึงฉันต้องตอบข้อนี้หรือเปล่าตอบข้อนี้หรือเปล่าคือเขาจะได้ความสุขแล้วก็ความสนุกสนานและรับรองค่ะไม่มีเวลาไปเปิดอะไรอย่างอื่นเลยเพราะเขาจะทำให้ได้จำนวนรอบเยอะที่สุดในเวลา5 นาทีเท่าที่เขาจะทำได้แต่ว่าไม่ได้เปิดเฉลยนะคะอาจารย์ว่าข้อไหนผิดจะมีแต่คะแนนขึ้นให้อย่างเดียวอันนี้คือสิ่งที่เพิ่งเริ่มทำในช่วงท้ายของเทอมที่แล้วกับเริ่มต้นมาของเทอมนี้ค่ะก็สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์คือความยืดหยุ่นค่ะพอเข้าห้องไปแล้วก็พอเห็นอะไรที่ไม่เป็นไปอย่างใจหรือว่าเตรียมแผนการมาทั้งหมดอ่ะ10 ลิตรรายการนะคะสอนไปได้สัก3ก็มองดูแล้วว่าอ่ะสรุปได้ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วก็เหมือนฟีดแบคดูว่าอ่ะถ้าเน้นคอนเทนต์ที่จะให้วันนี้เท่าที่ให้ใน3 ชั่วโมงเนี้ยได้แล้วโอเคครั้งหน้าก็ไปบริหารจัดการเวลาใหม่ตัวเราเองก็ยังเป็นผู้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้อาจารย์อาจารย์คะหลายประเด็นรัวๆมากเลยค่ะเทคนิคยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะคะเท่าที่พี่จับใจความได้นะคะอาจารย์เนาะสิ่งนึงที่พี่ประทับใจเนาะที่บอกว่าเนาะบนโลกนี้เป็นโลกแห่งการแข่งขันแต่คำตอบไม่ได้อยู่ที่แพ้หรือชนะแต่อยู่ที่การเรียนรู้โอ้เด็ดมากค่ะอาจารย์นะคะเนาะเรานะต้องสร้างเงื่อนไขในขณะเรียนเนี่ยเราต้องสร้างเงื่อนไขในการอยู่ร่วมกันในสังคมเนาะแต่เงื่อนไขนั้นเนี่ยจะต้องมีโอกาสในการเลือกนะเลือกเงื่อนไขที่เขายอมที่จะทำตามเนาะอาจารย์เนาะและ3 คำถามมหัศจรรย์นะ3 คำถามที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาในการประเมินผลนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่ว่าเนี่ยเทคนิคนี้นำไปใช้ได้นะคะต้องขอบคุณอาจารย์หวานมากๆเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะหนุ่มหล่อของเรานะหนึ่งเดียวคนนี้นะคะจากฟิสิกส์นะคะเชิญท่านอาจารย์วิทวัฒน์ค่ะเห็นอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะแชร์สไลด์ด้วยนะคะแชร์ไฟล์ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์สามารถแชร์ได้เองได้ครับขอบคุณครับก็คือ
จะมาพูดเสริมก็แล้วกันนะที่จริงถ้าไปดูรายชื่อของอาจารย์ดูหน้าตาการเข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ครับอาจารย์ทุกท่านก็คือชอบในการสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เราไม่ต้องบิ้วอะไรกันมากครับเป็นการแชร์ประสบการณ์ครับว่าไปทำอะไรมาบ้างแป๊กตรงไหนอะไรยังไงครับผมขอบก็จุดประสงค์ของการพูดของกิจกรรมในครั้งนี้ก็คือให้สนุกใช่ไหมครับให้มีความสุขเนาะเราต้องการรีแอคชั่นจากเด็กใช่ไหมครับให้เขากล้าถามกล้าพูดคุยครับกล้าทักโดยเฉพาะเวลาที่เราพูดผิดนะครับอะไรแบบนี้นะครับเขียนผิดพูด5เขียน7พูด7เขียน8ไม่รู้อาจารย์เป็นเหมือนกันหรือเปล่าผมเป็นค่อนข้างบ่อยนะครับทำให้เด็กๆเนี่ยในห้องเนี่ยถ้าเขาเริ่มทักเริ่มรู้สึกแบบนี้ครับเขาก็จะเข้าใจมากขึ้นเพื่อนในห้องก็เริ่มรู้สึกว่าอาจารย์ไม่ปกติแล้วนะครับเราต้องตั้งใจมากกว่านี้อะไรประมาณนี้ครับไม่ปล่อยผ่านไปนะครับทั้งจนแบบว่าสอนจนอยากให้นักศึกษาร้องเพลงให้เราฟังนะครับเดี๋ยวผมมีเปิดวิดีโอให้ดูด้วยนะครับก็คืออยากจะให้เด็กตื่นนะครับก็คือบางครั้งก็แกล้งเขียนผิดบ้างนะครับแกล้งเฉลยผิดบ้างเอาจริงๆก็คือบางครั้งเขียนผิดนะครับแต่สุดท้ายก็ว่าแกล้งนะที่จริงอ่ะถ้าไม่มีใครทักมาก็ไปแล้วนะอะไรเนี้ยครับก็คือเพื่อชี้ให้ถึงจุดที่นักศึกษาชอบผิดกันนะครับแล้วก็ทำให้เด็กเปลี่ยนคือมีรูปเหมือนพวกเธอว่าทำไงว่าทำรูปว่าขออภัยครับโอเคครับก็คือแกงเด็กนั่นเองนะครับมีเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สกรีนให้ดูว่าทำยังไงนะครับถึงจะให้นักศึกษาบรรลุนะครับในสิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับไม่แน่ขออนุญาตแชร์ใหม่นะครับไม่แน่ใจว่าจะทำให้เสียเวลาหรือเปล่านะครับแต่ผมได้ประมาณ10นาทีมีเวลา10นาทีค่ะอาจารย์10นาทีครับก็เลยอันนี้เป็นวิดีโอนะครับที่ผมเอามาจากการอัดนะครับก็ตัดออกมานะครับผมก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์นะครับก็ไปโฆษณาให้นักศึกษาไม่มีใครมากด Subscribe สักทีนะครับเอาที่อาจารย์สบายใจเลยนะครับอันนี้จะพูดเกี่ยวกับความดังนะครับฟิสิกส์ก็จะมีเกี่ยวกับพูดความดังต้องมีตัวแปรอะไรบ้างนะครับอาจารย์ประมาณ1นาทีนะครับไม่แน่ใจการที่มันดังเนี่ยหมายความว่าไงอะไรตัวแปรอะไรที่มันเกี่ยวกับความดังความดังก็คือการที่มีคนมากด Subscribe เยอะๆก็จะรู้สึกว่าดังใช่ไหมครับไปกดหรือยังครับ Subscribe นะครับไปกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับอันนั้นคนละดังนะครับมีอีกอันนึงนะครับความดังนะครับเกิดอะไรก็คือการที่เราเริ่มจุดแล้วไฟขึ้นมานะครับนั้นความดังเหมือนกันอันนั้นดังไฟนะครับก็จะเล่นมุกไปเรื่อยๆนะครับความดังคือตัวแปรอะไรครับความดังเนี่ยหัวเราะแสดงว่าไทยบ้านเดียวกันนะครับกินเนื้อย่างเมื่อไหร่กับเพื่อนๆผมจะเป็นคนดังทันทีเลยครับเพราะว่าเป็นเนื้อต้องไปจุดไฟนะครับต่อนะครับอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็แป๊กนะครับสุดท้ายนะครับแต่ก็มีอย่างที่ท่านอาจารย์ได้พูดไปว่าเกี่ยวกับโลคอลครับภาษาถิ่นของเราน่ารักดีนะครับก็นำมาเป็นมุกได้นะครับก็ทำให้นักศึกษาบางคนก็ไปเปิดเพจนะครับแล้วก็สร้างมีมเป็นของผมเอารูปอาจารย์เข้าไปใส่แล้วก็เป็นยันก่อนสอบอะไรวันนี้ครับหรือว่าจะเป็นเด็กเอารูปผมไปเยอะมากนะครับก็ไม่ว่าละกันครับก็เป็นแบบเตือนการสอบอะไรนี้ครับแล้วก็หลังจากสอบเสร็จแล้วนะครับก็รู้สึกยังไงทำกันได้ไหมอะไรนี้ครับก็รู้สึกว่าสอบเสร็จแล้วคะแนนออกมารู้สึกกระวนกระวายใจอะไรแบบนี้ครับก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่ตอบได้ว่านักอย่างน้อยเราก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของนักศึกษาแล้วนะครับหลังจากนี้อะไรอะไรก็น่าจะหวังว่าง่ายขึ้นนะครับแล้วก็จะมีการแบบอย่างอื่นอย่างเช่นกระตุ้นให้เด็กนะครับได้เรียนรู้ก็จะเป็นมีช่วงหนึ่งนะที่ตอนนี้ก็จะมีอยู่นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับทักษะภาษาอังกฤษซึ่งมหาวิทยาลัยครับก็ต้องการสนุนให้นักศึกษามีทักษะตรงนี้เพื่อที่จะเขาไปทำงานก็จะมีโอกาสที่มากขึ้นใช่ไหมครับก็จะมีเกณฑ์ว่าต้องผ่านอะไรคะแนนเท่าไหร่บ้างซึ่งตอนนี้ก็ยังสำคัญอยู่นะครับภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายนะครับแต่อยากจะเน้นให้นักศึกษาได้สื่อสารได้นะครับคอมมูนิเคชั่นเป็นนะครับและสุดท้ายก็หวังว่าเขาจะมีคะแนนนำไปใช้ในการจบเพราะตอนนี้รู้สึกว่าที่จริงก็คือน่าจะเป็นเกณฑ์แล้วว่าถ้านักศึกษาไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษถึงแม้เขาจะทำกิจกรรมการเรียนทุกอย่างทำโปรเจกต์จบภาษาอังกฤษไม่มีเริ่มจาก B61 มั้งครับก็คือ B4 ปีนี้ครับเขาจะไม่จบนะครับอาจารย์ก็เลยจะมีเน้นนิดหน่อยนะครับว่าพยายามสอดแทรกนะครับ
ภาษาอังกฤษเข้าไปนะครับในเนื้อหานะครับสไลด์ส่วนมากก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับความพยายามอธิบายความหมายนะครับของคำศัพท์นะครับของเรื่องนั้นๆ นะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษง่ายๆครับพูดถึงส่วนประกอบของคำ part of speech อะไรแบบนี้อย่างเช่น mechanical energy อะไรนะครับคำนามหลักคำ adjective อะไรเงี้ยครับให้เขารู้ว่าความหมายของมันคืออะไรถึงแม้หรือว่าจะเป็นการออกเสียงนะครับให้ฝรั่งเข้าใจนะครับถ้าเราออกเสียงถูกนะครับเราก็จะฟังเข้าใจเพราะว่าเด็กต้องไปสอบอะไรเงี้ยหรือว่านำไปใช้ก็คือถ้าฟังไม่รู้เรื่องก็ communicate ไม่ได้ครับตัว v ตัว x ตัว z ตัว th ch sh 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 อะไรเงี้ยครับผมก็ไปเปิด YouTube มาฟังว่าอันนี้ต้องออกแบบนี้นะแล้วก็มาบอกนักศึกษาอะไรเงี้ยครับนักศึกษาก็พูดฝึกพูดตาม TH ก็เอาลิ้นออกมานะครับอะไรอย่างเงี้ยครับพ่นน้ำลายใส่จอให้จอเปียกๆอะไรอย่างเงี้ยครับเด็กก็จะฝึกนะครับเขาได้ซอฟต์สกิลอย่างที่อาจารย์หวานพูดไปด้วยนะครับก็แทรกโจทย์ฟิสิกส์นะครับที่เป็นภาษาอังกฤษก็พยายามแปลไปครับตรงนี้มันใช้เวลาค่อนข้างเยอะครับแต่หวังก็คือหวังว่าอย่างยิ่งว่าเด็กจะได้ทักษะเหล่านี้ไปด้วยครับบางครั้งก็อาจจะมีเชิญฝรั่งเข้ามาพูดคุยด้วยอะไรเนี่ยครับเพื่อให้กระตุ้นให้เขาเห็นความสำคัญของภาษาอังกฤษครับแล้วนอกจากนี้ก็จะเน้นให้เด็กตื่นครับก็มีการประมวลผลนะครับผ่าน active learning อย่างเช่นพวก poll everywhere นะครับซึ่งอาจารย์ก้องนะครับได้พูดเกี่ยวกับ poll everywhere นะครับผมก็ถ้ามีอะไรก็ยินดีช่วยนะครับเกี่ยวกับการทำโพลิแวร์ตอนนี้ขอให้อาจารย์อยากให้อาจารย์ได้ลองนะครับลองดูว่าโพลิแวร์คืออะไรเป็น active นะครับ active km นิดนึงนะครับอาจารย์สามารถพิมพ์นะครับ pof.com/sut002 หรือว่านำมือถือขึ้นมาก็ได้นะครับนำมือถือขึ้นมานะครับอาจารย์แล้วก็สามารถสแกนได้ครับตรงนี้นะครับถ้าอาจารย์สแกนเข้าไปนะครับอาจารย์จะเห็นหน้าจอตรงนี้นะครับว่าก็ใส่ชื่อนะครับแต่โดยปกติแล้วเวลาผมนะครับใช้โพลิแวร์ก็คือให้นักศึกษาล็อกอินเข้าไปเลยครับแล้วก็ให้เขาตั้งชื่อเป็นรหัสนักศึกษาแล้วก็ last name เนี่ยเป็นชื่อจริงของเขาครับเพื่อให้ระบบบันทึกไว้เป็น incentive กระตุ้นให้เขานะครับเข้าทำกิจกรรมครับถูกผิดผมไม่ค่อยนับเท่าไหร่นะครับอยากให้เขาได้เรียนรู้มากกว่าเป็นฟีดแบ็กกลับไปให้เขาดูว่าตอนนี้ที่เขานั่งฟังอย่างไม่ตั้งใจเนี่ยครับเขารู้เรื่องหรือเปล่าเขาเดาถูกไหมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ฟีดแบ็กมาถึงอาจารย์ด้วยก็คือว่าที่เราพูดไปเมื่อ20นาทีก่อนเนี่ยมีใครฟังเราหรือเปล่าครับอาจารย์อะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งถ้าอาจารย์สแกนเข้ามาแล้วครับก็จะเป็นนะครับคำถามที่เหนี่ยวนำนะครับที่อาจารย์ของได้พูดให้คำตอบไปแล้วนะครับว่าจากนะครับจากภาพเนี่ยครับใครหล่อที่สุดนะครับอาจารย์สามารถร่วมตอบเข้ามาได้นะครับตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์นะครับได้สแกนแล้วก็ลองตอบเข้ามาดูหรือเปล่านะครับแต่ผมจะอธิบายคร่าวๆว่าตรงนี้มันมีอะไรบ้างก็จะเป็นแค่มีโจทย์นะครับเราสามารถใส่รูปเข้าไปแล้วก็อาจารย์สามารถกดเลือกคำตอบได้เลยครับแล้วก็ดู response นะครับของนะครับอุ้ยมีนะครับตอบถูกต้องนะครับดีมากเลยนะครับมีคนเดียวนะครับก็น่าจะหล่อที่สุดแล้วนะครับเราสามารถล็อกได้เลยนะครับแล้วทีนี้เวลาเราเซตนะครับเราสามารถเซตได้เลยว่าให้นักศึกษาตอบเข้ามาหรือว่าให้เขาล็อกอินหรือว่าตอบเข้ามาโดยไม่ต้องล็อกอินใช้สกรีนเนมหรือว่าเป็นแบบไม่มีการล็อกอินก็ได้ครับ response ได้กี่ครั้งก็ได้นะครับ 2-3 ครั้งอะไรแบบนี้ครับก็ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ให้เขาเปลี่ยนหรือเปล่าอาจจะเปลี่ยนใจนะครับเลือกเขาเปลี่ยนใจได้อะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ก็จะเป็นเกี่ยวกับpoll everywhere ครับก็ใช้เป็น active learning เพื่อให้นักศึกษาเนี่ยครับเขาได้ฟีดแบ็กกลับไปนะครับในตัวของการเรียนรู้ของเขาแล้วก็กลับมาที่อาจารย์ด้วยว่าอาจารย์ตอนนี้พูดไปแล้วรู้เรื่องหรือเปล่านะครับแล้วทีนี้วิธีการแก้ปัญหานะครับในการเกิดปัญหาในการสอนเนี่ยครับอาจารย์หลายๆท่านก็พูดไปหลายประเด็นแล้วนะครับส่วนประเด็นของผมก็น่าจะเป็นประเด็นการสอนออนไลน์เหมือนเดิมนะครับก็ประเด็นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตนะครับปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยเยอะมากทั้งอาจารย์เองทางนักศึกษาเองครับไม่รู้จะมีวิธีการแก้ปัญหายังไงที่ดีที่สุดครับแต่สิ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับก็คือการ
ทำวิดีโอย้อนหลังครับซึ่งมันก็ทำได้ง่ายมากอยู่แล้วถ้าใช้ Zoom ก็คือแค่กดเรคคอร์ดใช่ไหมครับตรงนี้รับประกันความสุขของนักศึกษาได้เลยครับเขาจะรู้สึกว่าอินเทอร์เน็ตเขาไม่ดีแต่เขาก็ไม่กดดันนะครับเขาสามารถไปเรียนย้อนหลังได้นะครับแล้วก็อาจจะเสริมความใส่ใจนะครับของผมนี่ก็ส่วนตัวนิดนึงก็คือชอบตัดต่อวิดีโอชอบอะไรเนี่ยครับก็เอาวิดีโอใน Zoom เนี่ยครับมาก็มาตัดต่อให้มันสั้นลงตัดอะไรทุกอย่างออกไปเอาเนื้อหาที่จริงๆไว้อะไรแบบนี้ครับแล้วก็ตรงนี้ครับนักศึกษาก็จะเห็นว่าเราทุ่มเทมากขึ้นนะครับเขาก็ถ้าเขาไม่ทันจริงเขาก็เข้ามาดูได้เช่นเดียวกันครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับการโคชชิ่งนะครับซึ่งให้นักเรียนให้นักศึกษาเนี่ยเกี่ยวกับการเรียนหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวนะครับผมก็ขอยกตัวอย่างสิ่งที่ไม่ควรทำก็แล้วกันนะครับก็คือแรกๆที่ผมเรียนที่ผมมาสอนเนี่ยครับผมก็ต้องอยากจะกระตุ้นให้นักศึกษาเนี่ยเขาตั้งใจใช่ไหมครับผมก็ไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะครับทางด้านจิตวิทยาเท่าไหร่นะครับผมก็ล็อกเล็บแรกๆก็แบบพูดแบบพอผ่านๆไปนะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับทำได้อยู่แล้วถ้าพยายามนะครับตรงนี้ก็เด็กที่เก่งๆเด็กที่ตั้งใจเนี่ยเขาจะได้ตรงนี้ไปนะครับโดยที่ไม่ต้องอะไรมากส่วนเด็กที่แบบว่าอยู่ในแบบกลางๆไปจนถึงแบบยังไม่ได้มีความรับผิดชอบอะไรนะครับเขาก็จะไม่ได้ส่วนนี้เขาก็จะปล่อยผ่านไปดังลมที่เป่าหูซ้ายนะครับแล้วก็ออกหูขวานะครับเราก็เลยแบบว่าแรงขึ้นมาหน่อยครับก็อาจจะมีฟีดแบ็กคนชอบบ้างไม่ชอบบ้างนะครับก็อย่างเช่นถ้าผมสอนฟิสิกส์นะครับก็อ่านโจทย์นะครับถ้าอ่านโจทย์เข้าใจผมก็บอกเลยว่ามีโอกาสผ่านชัวร์นะครับได้เกรดที่ชอบนะครับสูงมากนะครับประมาณ 80-90% ถ้าอ่านเข้าใจเริ่มเขียนเปลี่ยนใส่ตัวแปรนู่นนั่นนี่ได้นะครับได้แล้วแต่ถ้าไม่เข้าใจมี2อย่างครับก็คือให้เขาตั้งใจพยายามซึ่งก็จะเป็นกลุ่มกลางๆก็จะได้ไปนะครับทีนี้อยากทำยังไงให้เขาสะกิดนะครับใจของนักศึกษานิดนึงนะครับก็อาจจะบอกว่าถ้าเขาไม่ได้แล้วนะครับก็ไม่น่าผ่านนะครับต้องแนะนำนะครับให้ไปอาคารเรียนรวม2นะครับถ้าสมัยเรียนนะครับไปทำอะไรนะครับก็น่าจะรู้ดีมีอะไรที่ไหนนะครับตรงนี้ครับบอกว่าให้ไปถอนนะครับคำว่าถอนเนี่ยครับมันไปสะกิดใจนักศึกษาอย่างแรงนะครับแล้วนักศึกษาที่อยู่ในเกณฑ์ในกลุ่มต่ำๆนะครับมันก็จะมี2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับแรงนิเกทีฟของอาจารย์เป็นแรงบวกนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือทำไมอาจารย์แรงอย่างนี้นะครับฟีดแบ็กกลับมามหาวิทยาลัยควรจะมาเข้ามาควบคุมอาจารย์คนนี้อย่าให้เขามาพูดแบบนี้ให้นักศึกษารู้สึกไม่สบายใจอะไรแบบนี้ครับมันก็จะมีฟีดแบ็กมาแบบนี้นะครับด้วยเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะควรนะครับอันนี้แรกๆที่ทำนะครับแล้วก็ต่อมาก็หลังๆมาก็เลยแค่respect individuality นะครับก็คือเขาก็โตแล้วเนาะมาเข้ามหาวิทยาลัยนะครับเราก็เริ่มสุขจะเป็นผู้ใหญ่มาลองทำในมหาวิทยาลัยแล้วก็ออกไปได้ทำงานก็ถ้าเราตั้งใจเรียนนะครับเข้าตรงเวลาทักษะเหล่านี้เราก็จะ carry ไปสู่การทำงานภาษาอังกฤษก็หวังว่าจะได้ soft skill ตามไปด้วยอะไรแบบนี้ครับแล้วทีนี้อันนี้คือเป็นสิ่งมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษาส่วนตัวนะครับแล้วทั้งนี้รู้ได้ยังไงนะครับว่านักศึกษาได้แล้วนะครับก็ผมจะขอแชร์นะครับวิดีโอสั้นๆนะครับอันนี้อาจจะฟังเพลินๆนะครับผมก็ไม่รู้ว่านักศึกษาของเราเป็นแบบนี้นะครับรู้ได้ยังไงว่าเราเข้าถึงนักศึกษาแล้วนะครับก็คือเหตุเกิดก่อนเริ่มคาบเรียนนะครับขออนุญาตแชร์ใหม่นะครับอาจจะลืมแชร์เสียงนะครับแน่ใจว่าอาจารย์เห็นนะครับเห็นค่ะอาจารย์ขออภัยครับโอเคนะครับอันนี้เป็นเหตุเกิดตอนผมก็เหมือนอาจารย์หลายๆท่านนะครับก็เข้าไปก่อนประมาณสัก5นาที10นาทีไม่อาจจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับ5นาที10นาทีเข้าไปก็เตรียมหาเอกสารอยู่นะครับแล้วทีนี้นักศึกษาเขาก็เข้ามานะครับด้วยนะครับแล้วเขาก็ประมาณนี้นะครับอาจารย์สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับเดี๋ยวรอเพื่อนอีกสักประมาณนาทีสองนาทีนะครับระหว่างรอผมร้องเพลงอาจารย์ฟังได้ไหมครับ
ัดมาครับก็ดูรีแอคชั่นของเพื่อนๆได้ยินใช่ไหมครับซึ่งก็จะมีรีแอคชั่นในแชทเข้ามาด้วยครับได้ยินได้ยินยังจะว่าปิดหูฟังรI need somebody to heal, somebody to know, somebody to hate, somebody to hold. It's easy to say, but it's never to stay. I guess I cut it like the rain and I'm on a bed. Now the day bleed into nightfall. You're not here to give me forever. I let my guard down.And then you put it wrong. I was scared to cut you to being someone you love. ครับเราก็จะได้เรียกท่านเรารู้ว่าตอนนี้เราเข้าถึงจากขอบคุณมากนะครับแล้วเขาก็ก็ไปติดตามTikTokผมได้นะครับผมมีTikTokมีการแชร์เราของชื่อพนาแฝงนะครับเอาลิงก์มาเลยนะTikTokลองขายของข้าวเหมือนสันเลยจบแล้วที่เรียนเซ็กชั่นผมนะครับขายของขายของจัดครับอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึงว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเข้าถึงใจนักศึกษาแล้วนะครับแล้วก็ในแชทนะครับก็ผมจะมีเทคนิคมาแชร์อาจารย์อาจจะทำกันอยู่แล้วนะครับคือนักศึกษาตั้งชื่อครับเป็นรหัสนักศึกษาเลยแล้วก็วรรคแล้วก็เป็นชื่อของนักศึกษาเลยนะครับตรงนี้ก็นำมาใช้ในการที่แบบว่าเช็คชื่อครับของผมเนี่ยจะมีเช็คชื่อนะครับแต่เช็คชื่อบางครั้งนี่อาจารย์ต้องกรอกอะไรนะครับคำ Google Form นักศึกษาเข้าไปกรอกใช่ไหมบางคนเขาไม่ได้อยู่ในนี้แต่เขาก็ส่งลิงก์ Google Form ไปให้คนอื่นข้างนอกเขาก็เช็คเข้ามาอันนี้คือเช็คกันในแชทเลยนะครับก็ใส่เวลาที่ให้เช็คด้วยครับแล้วก็การเช็คชื่อของผมก็ไม่ใช่เช็คชื่อธรรมดาครับก็เป็นแบบว่าให้เขาลองเลือกคำตอบด้วยนะครับสมมติว่าอยู่ในเนื้อหาในเนื้อหาหนึ่งใช่ไหมครับเราก็จะได้ทั้งการเช็คชื่อได้ทั้งการฟีดแบ็กกลับมาด้วยว่านักศึกษาเนี่ยเข้าใจในเนื้อหาที่เราทำหรือเปล่าเป็นตัวเลือก A B C D อะครับเราก็จะดูแบบเร็วๆนะครับให้เขาตอบมาเป็นแบบ private ด้วยนะครับเพื่อการที่จะไม่เหนี่ยวนำเพื่อนๆคนอื่นอะไรแบบนี้นะครับเราก็จะได้ทั้งการเช็คชื่อเราก็จะได้ทั้งการดูว่านักศึกษานะครับตอบกันมาเนี่ยที่เราพูดไปเนี่ยมีเขามีความเข้าใจอะไรบ้างหรือเปล่าแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพูดถึงในเนื้อหานี้เพิ่มขึ้นขนาดไหนนะครับก็จะมีเช็คชื่อบางครั้งก็อาจารย์นักศึกษาก็ฟีดแบ็กมาว่าเช็คชื่อบ่อยมากนะครับแต่จุดประสงค์ของผมคือไม่ใช่เช็คชื่อเป็นการดูฟีดแบ็กของนักศึกษาไปในตัวนะครับแล้วก็ในการที่จะบรรลุนะครับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือเปล่านะครับก็ดูได้จากกิจกรรมที่ทำนะครับอาจารย์ก็โพวิแวร์ก็ดูได้ว่านักศึกษาส่วนมากตอบถูกหรือเปล่าส่วนน้อยยังตอบไม่ถูกต้องทำยังไงให้เขาเข้าใจนะครับตรงนี้มีความกระจายความเข้าใจสูงมากนะครับเราควรจะไปเร่งในสิ่งนั้นเพิ่มมากขึ้นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ครับอาจารย์ก็ดูเลยว่าแต่ละครั้งเนี่ยที่ทำเนี่ยกิจกรรมเนี่ยครับนักศึกษาเขาเข้าใจอะไรไหมนะครับก็ฟีดแบ็กกลับไปได้นะครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆก็อยู่ในโพวิแวร์หมดนะครับซึ่งการทบทวนตรงนี้นะครับมันจะอยู่ในเขาของใครของมันอยู่แล้วถ้ามีอาจารย์ในสอนวิชาเดียวกันก็สามารถแชร์รีซอร์สกันได้ครับก็ไม่มีการที่แบบว่าจะหวงรีซอร์สอะไรกันนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราก็ต้องการให้นักศึกษาของเรานะครับได้เรียนรู้นะครับเข้าใจในสิ่งที่เราอยากจะให้เขาได้ไปในวิชานั้นๆครับอาจารย์ครับสำหรับผมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณท่านอาจารย์วิทวัฒน์มากเลยนะคะทั้งเทคโนโลยีก็มานะคะเพลงก็มาวันนี้มีความสุขสรุปแล้วก็คือเดี๋ยวพี่ตามไปสับตะไคร้ให้นะคะนะคะขอเชิญท่านต่อไปเลยค่ะอาจารย์ขานะคะท่านรู้สึกท่านอาจารย์พัทรพรอยากจะแชร์แล้วนะคะเชิญเลยค่ะท่านอาจารย์พัทรพรแล้วเดี๋ยวเราปิดด้วยนะคะคนสวยของแมทนี้นะคะท่านอาจารย์ออมค่ะเชิญท่านอาจารย์พัทรพรค่ะอาจารย์แอ๋วค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ขานะคะก็คือว่าถ้าหากว่าในพาร์ทที่บอกว่าถ้าเราเตรียมการสอนไปแล้วมันแป้งใช่ไหมคะจะเราทำยังถ้าเจออุปสรรคนะคะก็คืออันนี้เล่าจากประสบการณ์ของตัวเองนะคะคือตัวเองเนี่ยพัฒนาเกมมาชุดหนึ่งค่ะอาจารย์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องของวัคซีนในเด็กนะคะเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนในเด็กมันเยอะมากเลยนะคะไม่รู้กี่ตัวในวัคซีนในเด็กชื่อย่อทั้งนั้นเลยนักศึกษาเราจำไม่ได้แล้วเวลาไปขึ้นวอร์ดไปฝึก
ไปฝึกเนี่ยเด็กจะ struggle ทันทีนึกไม่ออกนะคะ DTP OPV นะคะDTP Hepatite DTP Hip อะไรเงี้ยค่ะคือท่องไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าเอาเราพัฒนาเกมเพราะว่ามันแมทช์กับเขานะแล้วก็คิดว่าตัวเองดีไซน์ออกมาดีเลิศเยี่ยมนะคะปรากฏว่าพอเอามาทดลองใช้จริงในห้องค่ะด้วยความที่มันเป็นชื่อย่อด้วยความที่มันมีดีเทลนะยังเจอว่านักศึกษาเนี่ยเล่นไม่ได้คือเหมือนกับมันเราคาดหวังไว้ว่ามันจะต้องปั๊วปังเนี่ยนะคะปรากฏว่ามันแป๊กเราก็ปรับใหม่นะคะแล้วก็ถืองานเนี้ยกลับไปให้น้องที่ F7 ช่วยแก้บางอย่างให้เช่นก็ปรับเลยว่าไม่ล็อกเวลานะเพราะว่าถ้าเป็นเกมแล้วรันด้วยเวลาเนี่ยกลายเป็นเด็กเครียดนะคะแล้วก็ไม่ต้องล็อกเวลาค่ะเป็นหนูสามารถเปิดได้เลยหาอนุญาตให้หาหนังสือหาคำตอบเหมือนกับให้เขาอินควายรี่ด้วยตัวเองจนกระทั่งเขาหาได้ว่าข้อนี้มันต้องตอบข้อนี้เพราะเหตุผลอะไรค่ะอาจารย์คราวนี้สิ่งที่ได้เรียนรู้จากอันเนี้ยอีกอันนึงก็คือว่าเวลาเล่นคนเดียวอะค่ะอาจารย์เด็กเขาไม่ security เขารู้สึกแบบกลัวคำตอบเพราะว่าถ้าเล่นปุ๊บมันผิดนะคะก็เลยต้องปรับกระบวนการเรียนใหม่แทนที่จะเป็นรายบุคคลนะคะก็ออกแบบใหม่ซะให้เป็นรายกลุ่มแต่ทีนี้เวลาจะออกแบบรายกลุ่มค่ะอาจารย์ก็ต้องมีการเรารู้จักเด็กใช่ไหมคะเราต้องมีการกระจายกลุ่มโดยที่เราเอาตัวจี๊ดตัวเก่งไปไว้แต่ละกลุ่มให้เท่าเทียมแล้วเราก็เอาแบบสล็อตเด็กน้อยสล็อตนะคะที่แบบอะไรนะฮึอะไรเงี้ยนะคะไปไว้ให้ทุกกลุ่มอันนี้ไม่ได้ตีตาเด็กนะคะแต่ว่าแบบเหมือนกับนึกให้ภาพเห็นว่าแต่ละกลุ่มเราต้องจัดให้มีความเท่าเทียมกันในแต่ละกลุ่มเพื่อศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์เวลาที่เรามาแบบแข่งเกมแล้วต้องโชว์ขึ้นหน้าห้องให้ครูทราบนะนี่พอเราเรียนรู้แล้วปรับไปเนี่ยก็พบว่าดีขึ้นค่ะอาจารย์ดีขึ้นในบรรยากาศอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะฟีดแบ็กกลับมาเลยนะคะว่าแบบอ๋อพออาจารย์ให้เปิดหนังสือแล้วเนี่ยหนูไม่เครียดหนูไม่กดดันหนูสามารถหาเขาเรียกว่าอะไรคะหาคำตอบแล้วท้ายสุดเขาเล่นจนสามารถจบเกมได้โดยที่แบบไม่ปิดคอมก็ชัดดาวน์ไปเลยสิคะเนี่ยก็ไม่ต้องนะคะเขาเล่นจบแล้วก็กลับเข้ามาดิสคัชชันกันต่อได้นะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ตัวเองรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจตัวเองต้องการนะคะก็ต้องมาปรับวิธีการใหม่ในพาร์ทนั้นนะคะอาจารย์ค่ะคราวนี้ในของตัวเองอยากจะได้สอนทั้งแบบห้องในห้องที่เป็นคลาสปกตินะคะออนไลน์แล้วก็ตัวที่ขึ้นหอด้วยกันนะอาจารย์ค่ะพาร์ทนี้อยากจะแชร์ประสบการณ์ตัวเองในเรื่องของการประเมินเด็กในขณะที่ขึ้นวอร์ดกับเราแล้วกันนะคะเพราะเนื่องจากว่าในคลาสเนี่ยได้เรียนรู้จากอาจารย์แต่ละท่านได้พอสมควรแล้วนะคะนี่อยากจะแชร์ว่าในการที่ดูแลเด็กแบบที่เป็นกลุ่มเล็กๆนะคะเราจะประเมินเขาอย่างไรแล้วเราจะทราบได้อย่างไรนะคะว่าเขาแบบว่าสามารถแบบบรรลุการเรียนรู้ในแต่ละครั้งได้นะคะเนื่องจากว่าเวลาขึ้นวอร์ดนะคะอาจารย์คะเด็กเขาจะต้องดูแลคนไข้เป็นแบบ1-1แล้วเรามีอาจารย์1คนนะคะเรามีนักศึกษา8คนนะคะที่แบบว่าใจจริงแทบสิงครูอยู่แล้วนะคะไปด้วยกันตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็ทุกวันตอนเช้าค่ะอาจารย์ก่อนที่นักศึกษาจะไปดูแลเคสเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะต้องทำแคร์แพลนส่งเรานะคะเป็นลักษณะวิชาของพยาบาลที่ต้องทำและตัวเองเนี่ยจะดีไซน์ให้เขาทำเป็นวันเพจซัมมารีในรูปแบบของ Mind Mapping เพื่อที่จะสรุปรวบยอดนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะวางแผนการพยาบาลคนไข้อย่างไรนำออเดอร์แพทย์นำการตรวจร่างกายนำผลแลบต่างๆมาประมวลแล้วจะดีไซน์การดูแลคนไข้1เคสของหนูอย่างไรนะคะแล้วก็พาร์ทนึงค่ะก็จะสอดคล้องกับทางอาจารย์หวานนะคะซึ่งทุกวันเลยตัวเองจะให้เด็กเนี่ยแบ่งบล็อกเล็กๆเอาไว้นะคะให้เขียนสะท้อนเสมอว่าวันนี้หนูทำอะไรได้ดีแล้ว okay. วันนี้ทำอะไรได้ดีนะคะแล้วอะไรที่หนูอยากทำให้ดีเพิ่มขึ้นนะคะก็ทุกวันจะต้องให้เขาเรียนรู้แต่ว่ามีข้อตกลงเบื้องต้นว่าห้ามเรียนรู้เรื่องเดิมๆเธอก็ต้องมองหาสิ่งใหม่ป้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แล้วสิ่งหนึ่งที่จะบอกเขาว่าคนเราผิดพลาดได้แต่ไม่ควรผิดพลาดเรื่องเดิมควรจะไปถ้าผิดพลาดเรื่องเดิมครูก็คงจะเบื่อนะอะไรเงี้ยไปหาผิดพลาดเรื่องใหม่ปะไปหาเรื่องใหม่ไปเรื่อยๆแต่ต้องไม่เรื่องเดิมนะเรื่องเดิมต้องดีขึ้นในทุกวันนะคะทีนี้ในรูปแบบของการประเมินนะคะตัวเองในลักษณะของวิชาจะเป็นลักษณะของ formative อาจารย์ตอนเช้าทุกวันก่อนเราจะไปดูแลคนไข้นะคะเด็กๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเอาแคร์แพนตรงเนี้ยมานำเสนอให้ตัวเองดูก่อนช่วยพิจารณาก่อนว่าปลอดภัยนะอันดับแรกคอนเซิร์นที่สุดคือความปลอดภัยค่ะอาจารย์ปลอดภัยกับคนไข้นะคะซึ่งตัวเองอยู่วอร์ดทารกแรกเกิดป่วยนะคะก็คือเด็กเขาบอกอะไรเราไม่ได้เลยนะคะเขาคือเราจะต้องพิทักษ์สิทธิ์เด็กคือต้องดูแลเขาให้ปลอดภัยเป็นหัวใจสำคัญนะคะคราวนี้ตัวเองก็จะกำหนดให้เลยว่านักศึกษาต้องส่งงานให้ครูแบบก่อนเที่ยงคืนไม่ต้องนอนดึกนะคะโดยที่ตัวเองจะใช้ตัวของแพดเล็ตนะคะแพดเล็ตมาเป็นแพลตฟอร์มในการให้เด็กส่งงาน
นะคะพอเด็กส่งงานปุ๊บเนี่ยเราสามารถอ่านงานเขาได้จากที่บ้านพอเที่ยงคืนปุ๊บเด็กส่งเราจะรีบอ่านให้เลยแล้วเราก็ส่งฟีดแบ็กกลับไปในแพดเล็ตแล้วเพื่อนทุกคนก็เห็นก็สามารถเรียนรู้ร่วมกันได้ค่ะตอนเช้ามาเนี่ยเขาสามารถเปิดในแอปพลิเคชันอันนี้ดูฟีดแบ็กครูแล้วของเพื่อนบางกรณีศึกษาเขาจะคล้ายกันนะคะอย่างเช่นทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนดมีปัญหาทางเดินหายใจเหมือนกันเนี่ยเขาสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้เลยในพาร์ทนั้นนะคะแล้วตอนเช้าก่อนที่จะไปดูแลคนไข้จริงทุกคนจะต้องเอาเขาเรียกว่าค่ะวันเพจเนี่ยมาดิสคัชชันมานำเสนอแล้วก็มารับฟีดแบ็กจากอาจารย์หรือข้อเสนอแนะจากเพื่อนก่อนที่จะไปนะคะดังนั้นถ้าใครที่แบบดูแล้วว่ามันดูแลมีความสูญเสียงอะไรเงี้ยก็เพื่อนหรืออาจารย์นะคะก็จะให้ข้อเสนอเนี้ยเพื่อให้ปรับแก้ณจุดนั้นค่ะที่สองค่ะอาจารย์ขาในด้วยความเป็นพยาบาลเนาะมันจะต้องแบบมีการฝึกปฏิบัตินะคะก็สามารถให้ฟีดแบ็กทันทีในขณะที่ทำหัตถการได้เลยค่ะเช่นหนูป้อนนมน้องอย่างนี้หนูจะต้องปรับศีรษะสูงน้องสูงเท่านี้นะลูกแล้วก็ต้องบีบช้ากว่านี้ไม่งั้นเดี๋ยวน้องอ้วกอย่างเงี้ยนะคะหนูวัดไข้น้องยังไงก็ฟีดแบ็กอันนี้หนูทำดีแล้วโอเคแต่ว่าที่ต้องระวังคืออะไรเหมือนที่อาจารย์ทุกท่านบอกค่ะเราจะมีให้ทั้งเชิงบวกแล้วก็เชิงลบหมายถึงว่าถ้าเชิงบวกคือให้ทำดีขึ้นแต่ถ้าเชิงลบบอกว่าหนูเนี่ยทำอย่างนี้นะน้องจะท้องอืดทันทีน้องท้องอืดเนี่ยน้องกินมื้อนี้ไม่ได้นะคะน้องจะต้องยกไปกินมื้อถัดไปแล้วทำให้น้องได้นมไม่ครบนี่เหมือนกับเชิงนิเกทีฟเชิงเหมือนตำหนิเขาไกลๆว่าถ้าเขาไม่ระวังเรื่องเนี่ยน้องจะได้รับผลกระทบอะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์คะนี่คือขณะที่ทำหัตถการทุกหัตถการนะคะอาจารย์เราจะฟีดแบ็กกันเลยในขณะนั้นแล้วด้วยความที่มันเป็นทำกับคนไข้เนาะบางหัตถการยอมรับเลยค่ะว่าเป็นการจับมือทำเลยอย่างเช่นเจาะเลือดหรือเปิดเส้นให้น้ำเกลือเนี่ยเราต้องจับมือเด็กทำเลยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กเลยไม่ได้มุมไม่ได้น้ำหนักมือหนักเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องฝึกเขานะคะและทีนี้พอสุดท้ายของพอหลังจากทำหัตถการเนี่ยเราก็จะโอเคนะคะก็ฟีดแบ็กเขาไปต่อคราวนี้สุดท้ายของวันค่ะอาจารย์มันจะเป็นเหมือนกันแรปอัพทั้งวันว่าเขาเรียนรู้เขาหลังจากที่เขาเอาแผนเขาไปใช้มาทั้งวันแล้วเนี่ยพอสุดท้ายของวันเขาได้ทำตามแผนนั้นหรือไม่อะไรที่ไม่ได้ทำตามแผนอะไรที่ไม่เป็นไปตามแผนอะไรที่มันเป็นแล้วเพื่อที่ก็จะสรุปแล้วเอาไปทำแคร์แพนแบบเหมือนวันเพจแผนใหม่มาส่งเราในวันรุ่งขึ้นแล้วสะท้อนได้ว่าเขาเรียนรู้อะไรเดี๋ยวกวนน้อยหน้าอาจารย์วิทวัฒน์นะคะอาจารย์ขาขอโชว์สักนิดนึงค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวนะคะไปไหนละนะคะสักครู่นะคะอาจารย์นึงนะคะนี่มานะคะใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะอาจารย์ค่ะอันนี้คือเป็นภาพที่เราไม่ได้ดุเด็กเลยนะคะอาจารย์แต่ว่าจริงๆมีวิดีโอให้นะคะแต่ว่ามันเหมือนมันแชร์ไม่ไปนะคะคือนักศึกษาอันนี้ขออนุญาตเด็กเรียบร้อยนะคะคือเป็นความประทับใจของครูที่มีต่อนักศึกษานะคะพอตอนท้ายแบบ ครูอยากให้นักศึกษาแบบฟีดแบ็กนะคะอันนี้ที่นักศึกษาถืออยู่ก็คือเป็นวันเพจของเขานะคะที่กระดานหนีบของเขานี่คือวันเพจ1แผ่นเท่านั้นที่ให้เขาเขียนสรุปความคิดนะคะทีนี้ก็ให้เขาสะท้อนว่าเคสนี้ขออนุญาตเล่านะคะน้องเนี่ยเป็นเด็กประมาณ1ขวบนะคะพัฒนาการเขาช้าแล้วน้องมีการตอบสนองต่อความเจ็บปวดเร็วกว่าเด็กปกติเมื่อเราซักประวัติแล้วเราพบว่าเด็กคนนี้ค่ะเป็นเด็กคลอดก่อนกำหนดที่ตัวเล็กมากนะเด็กมีอยู่ใน ICU นานมากและตลอดการที่อยู่ใน NICU ของเขานั้นเจอแต่หัตถการหรือสิ่งที่ก่อให้เกิดความปวดอย่างหนักดังนั้นพอเมื่อเขาโตขึ้นเนี่ยเขาจะมีความเซนซิทีฟต่อเขาเรียกว่าอะไรคะต่อกิจกรรมอะไรบางอย่างที่รบกวนเขาหรือความปวดเด็กก็จะแสดงมากกว่านะคะคราวนี้วันนี้เด็กเขามีไข้สูงนะคะแล้วจะชักเนาะเด็กเนี่ยร้องไห้น้ำตาคลอตลอดเวลามีถึงคนไข้นะคะเด็กตัวน้อยๆเนี่ยน้ำตาคลอตลอดเวลานักศึกษาก็ไปเช็คตัวลดไข้ให้นะคะแต่ว่าไข้ก็ลงเรียบร้อยนักศึกษาทำงานได้เรียบร้อยมากพอตอนสุดท้ายค่ะอาจารย์ให้เขาฟีดแบ็กนะคะจากที่เขาประเมินแผนการพยาบาลเนี่ยแล้วก็ให้เขาสะท้อนว่าวันนี้ทั้งวันเนี่ยหนูเล่าให้ครูฟังซิหนูได้ดูแลน้องแล้วหนูรู้สึกยังไงเป็นยังไงนะคะคนไข้กับอันดับแรกเนี่ยนักศึกษาเราสะท้อนหนูสงสารน้องเพราะว่าน้องเขาเจ็บใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่ครูสัมผัสได้คือนักศึกษาเราอ่อนโยนนะคะนักศึกษาเราแบบเข้าถึงคนไข้เห็นอกเห็นใจคนไข้นะคะแล้วก็ชื่นชมเขานะคะว่าเนี่ยแสดงสะท้อนให้เห็นเลยนะว่าหนูเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมากๆที่หนูเห็นใจคนไข้นะคะแต่แล้วก็เราก็คุยกันไปเขาไม่ได้เสียใจไม่ได้เลยนะเขาแค่รู้สึกเหมือนสงสารแล้วเขารู้สึกเขาดีที่เขาได้ทำให้คนไข้เขาดีขึ้นนะคะเป็นน้ำตาแห่งความแบบ
โอเคแล้วหนูได้ช่วยคนไข้นะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของการฟีดแบ็กอะค่ะพอตอนท้ายของวันนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็จะคืนความรู้สึกให้เด็กว่าตอนนี้เราทำหน้าที่บทบาทผู้ดูแลการที่เรามีความรู้สึกร่วมหรือสงสารคนไข้เป็นเรื่องที่ทำได้แต่ต้องเขาเรียกนะไม่มากเกินไปจนเสียสตินะคะร้องไห้ฟูมฟายก็ไม่ได้แต่ว่าการที่เราสักคนเราอินกับสิ่งที่อยู่ต่อหน้าการที่เราแบบอะไรเงี้ยนะคะซึ่งเป็นได้ซึ่งนักศึกษาหรืออาจารย์เองก็เป็นปุถุชนคนหนึ่งที่สามารถมีอารมณ์ร่วมได้แต่ต้องอยู่ในขอบเขตที่จำกัดอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่ฟีดแบ็กกันไปเราก็สอนเขาไปด้วยในตัวนะคะอาจารย์ค่ะจริงๆอยากให้อาจารย์เห็นภาพน้องแต่ว่าไม่มานะคะอาจารย์แป๊บนึงสักครู่นะคะอันนี้นะคะอาจารย์คะอาจารย์ดูแค่ภาพก็พอนะคะอันนี้คือคุณแม่น้องเขาอนุญาตเรียบร้อยนะคะคือใช้เป็นสื่อการสอนนะคะเนี่ยค่ะเด็กเขาจะเช็คตัวนะคะอันนี้คือเช็คตัวลดไข้ให้เฉยๆนะคะแต่เขาร้องไห้ออกมาลักษณะนี้นะคะก็คือปากนี้ก็จะสอนเด็กตลอดนะคะเขาก็จะร้องไห้เพราะว่าเขาเจ็บนะคะที่เช็คตัวเฉยๆนะคะเด็กเขาก็คือรู้สึกไม่สุขสบายนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะของการให้ฟีดแบ็กแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนสอนนักศึกษาไปด้วยนะคะแล้วก็ให้รับฟังความรู้สึกของเด็กไปในตัวเนื่องจากพยาบาลนะทำงานกับคนใช่ไหมคะบางทีเด็กก็เกิดความรู้สึกลบเช่นกันเช่นบางทีญาติไม่น่ารักกับหนูอะไรอย่างเงี้ยคนไข้ไม่น่ารักกับหนูบางอารมณ์นะคะอย่างอาจารย์เองอะค่ะบางวันถ้าไปฉีดยาวันพุธไปฉีดวัคซีนวันพุธกลับมานะคะชุดจะมีพร้อมรอยเท้านะคะรอยรองเท้าบาจาประมาณเบอร์4นะคะเนื่องจากฉีดวัคซีนเด็กไปโรงเรียนแล้วเด็กก็จะต่อสู้ฟาดฟันนะคะได้รอยเท้ากลับบ้านทุกวันพุธนะคะบางทีนักศึกษาเองเขาก็แบบหนูไม่ชอบเด็กโตทำไมลูกน้องไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องค่อยๆมารับฟีดแบ็กเขาแล้วก็ปรับให้เขาเข้าใจในเรื่องของพัฒนาการเด็กหรือว่าวิธีการที่จะ approach เด็กต่อไปนะคะก็อันนี้โดยอันนี้เป็นคร่าวๆจากการเรียนในกระบวนการในการให้ฟีดแบ็กนะคะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์พัทรพรดูไปแล้วก็ซึ้งนะคะนะคะแต่สิ่งที่ได้เลยนะคะท่านอาจารย์พัทรพรนะคะฟีดแบ็กเนี่ยเนาะไม่จำเป็นว่าอาจารย์จะต้องเป็นผู้ให้ฟีดแบ็กอย่างเดียวนะคะบางครั้งการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยได้ฟีดแบ็กเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเนาะประเมินเขาได้เนี่ยครอบคลุมมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นฟีดแบ็กเชิงโพสทีฟนะคะก็เซสชันนี้นะคะก็ขอปิดท้ายนะคะด้วยอาจารย์อองค่ะอาจารย์ขาค่ะอาจารย์เชิญเลยค่ะค่ะอยากก๊อปปี้เพสของทุกคนเข้ามาจังเลยค่ะเพราะทุกคนพูดได้ครอบคลุมมากๆเลยในทุกด้านนะคะก็งั้นเดี๋ยวเมย์ขอพูดแบบน้อยๆแล้วกันนะเนาะเพราะว่าทุกคนพูดไปหมดแล้วค่ะทีนี้ก็ถึงแม้ว่ามันจะขัดกับบุคลิกเมย์ก็เถอะนะคะที่แบบเป็นคนพูดมากพอสมควรนะคะ1สไลด์สามารถพูดได้ 3-4 วันได้นะคะทีนี้โอเคก็เอาเล่าจากประสบการณ์ของตัวเองแล้วกันนะคะในระหว่างที่เราสอนเนี่ยเราเจอความแบบบางทีเราตั้งเป้าไว้ว่าเอ๊ะฉันจะสอนพวกเธอแบบนี้แต่สุดท้ายฉันวางแผนไว้แม้กระทั่งแบบเอ๊ะฉันจะแทรกเนื้อหาตรงนี้โดยการเล่นมุกอย่างนี้บางครั้งเล่นไปแล้วมันแป๊กนะคะเกิดอะไรขึ้นทำยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเริ่มแรกของการที่จะเข้าไปในแต่ละคลาสเลยนะคะเมย์เตรียมตัวเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเกิดทุกคนที่รู้จักเมย์ก็น่าจะเห็นนะคะจริงๆไม่รู้ว่าตัวเองเป็นคนเตรียมตัวเยอะหรือว่าตัวเองเป็นคนเยอะตั้งแต่แรกนะคะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าทุกคนก็จะบอกว่าเมย์เป็นคนค่อนข้างเยอะนะคะเยอะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งการพูดนะคะเป็น talkative girl ด้วยซ้ำโอเคทีนี้แน่นอนค่ะจุดแรกเลยทุกคลาสนะคะของเมย์จะต้องแต่งคือปรับประมาณว่าเริ่มต้นจากตัวเราเนาะทุกครั้งที่เมย์จะเข้าไปในทุกคลาสเนี่ยเมย์จะสร้างจุดสนใจให้กับเด็กก่อนนะคะเมย์คิดเสมอว่าทุกครั้งที่เมย์สอนเด็กเหมือนกันเมย์สอนเซรามิกนะเวลาเธอจะเลือกกระเบื้องสักอันนึงต่อให้เธอเป็นนักเซรามิกสมมุติคุณครูเนี่ยครูจะทำบ้านสักหลังนึงแล้วครูจะไปเลือกกระเบื้องต่อให้ครูรู้เรื่องเซรามิกมากขนาดไหนแว็บแรกที่ครูไปซื้อครูไม่ได้ดูหรอกนะว่าสมมุติว่ามีเซลมาขายกระเบื้องอย่างเงี้ยนะแบบเราเดินไปที่โฮมโปรแบบเออกระเบื้องแผ่นนี้มีคุณสมบัติเท่าไหร่มีสเต็งเท่าไหร่คะอยากได้ค่าคอมเพรสซีฟสเต็งอยากได้ค่าตัวนู้นตัวนี้เราคงไม่ถามแบบเนี้ยค่ะ เพราะฉะนั้นหนูเบก็จะเลยบอกว่าเอ๊ะสิ่งแรกที่เรามองทุกคนนะไม่ได้มีใครมองลึกลงไปเลยในเรื่องของ property ของมันเลยนะคะ
แต่เราจะมองแรกๆคือ first impression เสมอเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแรกเลยคือเมย์ใช้คติเลยคือสวยไม่ซ้ำจำหน้าไม่ได้นะทุกคาบจะสวยสวยไม่รู้แหละคนอื่นมองเราสวยหรือไม่สวยแต่เราคิดเสมอว่าเรามั่นหน้ามั่นหนูมากว่าเราสวยแล้วก็เราเป็นคนเฟียสเป็นคนเฟียสกีที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเราก็จะบอกตัวเองเสมอนะคะมันเริ่มต้นจากตัวเองนี่แหละเมื่อใดที่เรามั่นใจอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เด็กเนี่ยคือแบบเขาก็จะแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเรียนกับอาจารย์คนนี้แบบเฮ้ยอาจารย์เป็นคนที่เขาสามารถเข้าถึงเพราะเราต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เขาค่อนข้างเฟียสนะคะเฟียสในหลายๆด้านบางคนอาจจะไม่ค่อยกล้าเฟียสต่อหน้าเราหรอกแต่บางคนก็เฟียสรับหลังก็มีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กเนี่ยค่อนข้างจะเฟียสเพราะฉะนั้นเราต้องเฟียสให้ทันเขาค่ะนั่นแหละสิ่งแรกที่เมย์ทำคือเด็กจะไม่สามารถเดาทางเมย์ได้เลยแล้วว่าวันนี้เมย์จะแต่งตัวยังไงนะคะซึ่งแน่นอนเมย์ก็จะไปบางทีก็จะลุคสวยบางทีก็จะสะบัดผมไปเลยกระโปรงยาว3เมตร8เมตรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นจุดแรกคือสร้างความมั่นใจจากตัวเองนะคะเฟียสเลยแต่ว่าถามว่าแต่ละคนก็คงบางอาจารย์บางท่านก็จะเรียบร้อยใช่ไหมคะก็ไม่เป็นไรค่ะก็แต่งตัวในลักษณะที่เป็นตัวของตัวเองที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองนะคะพอสักพักนึงแล้วเนี่ยแต่เมย์มั่นใจในการแต่งตัวของเมย์แบบเนี้ยเนาะต่อให้คนอื่นไม่ได้มั่นใจกับเมย์แต่เมย์มั่นใจกับของตัวเองเงี้ยเมย์ก็จะแต่งตัวแบบนี้ไปอย่างเงี้ยนะต่อให้คนอื่นว่าเมย์ก็ไม่ได้สนใจค่ะเพราะเมย์มั่นใจแบบนี้เมย์สะดวกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการแต่งตัวของเมย์เนี่ยจะเป็นการที่จะดึงจุดสนใจเขามาได้ค่อนข้างเยอะสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากทุกครั้งเนี่ยเขาจะเอาไปเล่าต่อกันค่ะสมมุติว่าเมย์สอนห้อง 1,500 เนาะ 1,500 ตอนที่เมย์เข้ามาเมย์เพิ่งเข้ามาประมาณ 5-6 ปีเหมือนกับอาจารย์หวานและอาจารย์หลายๆท่านรอบแรกที่เมย์เข้ามาเมย์โดนมอบหมายให้ไปสอนห้อง 1,500 เลยนะคะซึ่งเทอมนั้นน่ะนะคะมีนักเรียนลงประมาณ 1,900 กว่าคนเทอมแรกที่เมย์มาเมย์เจอเคสนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจารย์ในสาขาผู้ใหญ่บางคนเนี่ยถึงขนาดคัดค้านว่าขนาดอาจารย์ผู้ใหญ่บางท่านที่มีประสบการณ์เขายังสอนไม่ได้เลยเมย์คิดดูใหม่นะเพราะว่าตอนนั้นเมย์ก็ยังไม่ได้ผ่านโปรถูกไหมไม่ได้ผ่านโปรก็ยังอยู่ในช่วงที่แบบว่าศึกษาดูงานอยู่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเมย์เลือกตอบอาจารย์ทุกท่านว่ายังไงรู้ไหมในเมื่อผู้ใหญ่เขาเห็นแล้วว่าเขาเห็นผู้ใหญ่บางท่านเขาเห็นแล้วว่าเราสามารถทำได้เราก็ต้องมั่นใจในตัวเองด้วยว่าฉันก็ทำได้อะไรเงี้ยและอย่างนึงความโชคดีของเมย์คือเมย์เคยเรียนที่ห้อง 1,500 มาก่อนเพราะฉะนั้นเมย์ก็จะเห็นว่าแต่ละคือเด็ก 1,500 คนมาจากครอบครัวที่หลากหลายค่ะทีเนี้ยแน่นอนเราไม่สามารถทำได้ถูกใจใครทุกคนได้นะคะแต่แล้วเราจะทำยังไงอ่ะในการสอนให้เขาอ่ะมีการรีแอคกับเราเมย์ก็จะเลือกทำในสิ่งที่เมย์เคยชอบและไม่เคยชอบแบบอันไหนที่เมย์ไม่ชอบเมย์จะไม่ทำแต่อันไหนที่เมย์ชอบกับการสอนของอาจารย์ท่านนี้จังเลยเมย์จะทำนั่นก็คือเมย์เป็นคนที่แอคทีฟแล้วเมย์ก็ชอบอาจารย์ที่แบบว่าไม่ได้เป็นโมโนโทนไม่ได้นั่งอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวเมย์ชอบอาจารย์ที่แบบเฮ้ยสะดอกสะแดะเดินมารอบห้อง 1,500 อะไรเงี้ยเมย์ก็จะชอบอาจารย์แบบนั้นเพราะฉะนั้นตอนการสอนของเมย์เดินทั่วห้อง 1,500 เลยค่ะเดินทั่วห้อง 1,500 ถือไมค์ลอยแล้วก็ถือพอยเตอร์เดินขึ้นห้อง 1,500 เลยเล่นมุกสนุกสนานใส่ส้นสูงยาว9นิ้ว10นิ้วเลยค่ะไม่สนไม่แคร์สื่อไม่แคร์เวิลด์นะคะแล้วก็ชี้นู่นชี้นี่เสมือนว่าฉันแบบคือนางสาวไทยแล้วมาสอนอย่างเงี้ยค่ะมีก็จะใช้หลักการอย่างนี้แล้วทีนี้คือฟีดแบ็กที่ออกมาคือเด็กชอบมากเด็กเหมือนเราได้เข้าถึงเด็กเหมือนเด็กไม่ได้นั่งเรียนอยู่กับอาจารย์ทั่วไปเหมือนนั่งเรียนอยู่กับใครก็แล้วแต่ที่เหมือนเขามาแบบฟังทอล์กโชว์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือฟีดแบ็กที่ได้จากเด็กมานะคะฟีดแบ็กตัวนี้ก็จะได้ทั้งแบบเขาเรียกอะไรทั้งอัปทูเดตนั่นหมายความว่าพอปิดคลาสแล้วเด็กก็จะไปเล่าต่อกันเล่ารุ่นพี่เล่าในรุ่นพี่ในสาขาก็มาเล่าเราว่าอาจารย์เนี่ยวันนี้อาจารย์ไปสอนนะเด็กมาเล่าหนูว่ามีอาจารย์เซรามิกคนนึงนะสอนสนุกมากนู่นนี่นั่นเราจะได้ฟีดแบ็กต่อเนื่องเลยนะคะทันทีเลยอีกอันนึงที่ฟีดแบ็กอีกอันนึงที่พวกเราน่าจะนึกไม่ถึงว่าถ้าเมื่อใดที่เราเข้าถึงเด็กอย่างแท้ที่จริงแล้วอ่ะมันจะมีฟีดแบ็กที่ตามมาหลังจากนี้ประมาณ2 3 4 5 6ปีนั่นคือเด็กจะไม่มีทางลืมเราแม้กระทั่งมีครั้งนึงที่เด็กไม่มีทางลืมเราเล่าเป็น2เคสแบบนี้นะฟีดแบ็กที่เกิดขึ้นกับเมย์เองนั่นก็คือเมย์ไปคุมแถวนะคะ
แล้วเราก็หน้าตาของเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะตามยุคตามสมัยตามแบบกระดูกที่มันเสื่อมสภาพไปหน้าเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทีนี้แต่ไม่ได้ทำศัลยกรรมนะคะไม่ได้ทำศัลยกรรมไม่มีตังค์พอนะคะทีนี้อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เมย์นั่งคุมแถวเงี้ยค่ะอาจารย์ทีนี้เด็กก็จะแบบอาจารย์หนูจำอาจารย์ได้อาจารย์เคยสอนเอ็นแมทหนูตั้งแต่ปี1ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยเด็กยังจำได้นะเราก็เลยแบบว่าทำไมถึงจำอาจารย์ได้ก็อาจารย์สอนสนุกมากเลยอ่ะเป็นอาจารย์ที่แบบไม่เหมือนอาจารย์น่ะเราก็ชมหรือเปล่านะเอ๊ะแต่ก็รู้สึกดี รู้สึกดีละมั้งอะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่เราได้ฟีดแบคหลังจากนั้นประมาณ 3-4 ปีก็คือเป็นเหมือนการเจริญเติบโตของฟีดแบคของเรามาเรื่อยๆการเจริญเติบโตของสิ่งที่เราทำมาเรื่อยๆทำอย่างมีความสุขมันก็จะมีผลพลอยได้มาเรื่อยๆแบบต่อเนื่องเหมือนเราปลูกต้นบางทีมันก็จะเห็นผลเลยเมื่อเราหลายๆแหล่นะคะด้วยความที่เราเป็นคนที่เหมือนแบบสนุกสนานสนุกสนานเฮฮาอย่างเงี้ยนะแล้วเราสอนห้อง 1,500 นะตอนนั้นเด็กปี1นะคะเด็กปี1เป็น general engineering ทั้งนั้นเลยนะคะเป็นเด็กที่เป็นวิศวกรทั่วไปนะคะทั่วไปมากๆนะคะไม่ตอนนั้นคือเด็กยังไม่รู้ด้วยว่าจะเลือกสาขาอะไรนะคะแต่เราต้องเข้าไปสอนเขานะคะพอหลังจากนั้นเราสอนเสร็จแล้วเนี่ยผ่านไปประมาณ 3-4 ปี5ปี6ปีนะคะแล้วแต่เคสนะคะเด็กโรคซึมเศร้าเนี่ยมักจะมาหาเมย์นะที่ห้องนะคะก็จะเคาะบางคนเรานั่งทำงานอยู่นะแล้วเขาก็เคาะเข้ามาแล้วก็สวัสดีค่ะมีอะไรให้อาจารย์รับใช้หรอหรือว่ายังไงเรารู้จักกันหรออะไรอย่างเงี้ยเมย์ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะเมย์ก็จะถามเขาอ๋อเราเคยรู้จักกันครับอาจารย์เราเคยรู้จักกันค่ะอาจารย์อะรู้จักกันได้ยังไงอะเราเป็นเด็กในที่เด็กที่ปรึกษาเราก็เริ่มเกิดสงสัยแล้วเพราะเราไม่คุ้นหน้าเพราะว่าเด็กห้องพันห้าเราก็จำหน้าได้ไม่ทุกคนนะแล้วก็ไม่คุ้นหน้าแล้วก็บอกว่าอาจารย์เคยสอนหนูในห้องพันห้าไงคะอาจารย์หนูก็แบบอ๋อแล้วเราอยู่ปีไหนอะเราอยู่สาขาอะไรบางคนก็มาจากสาขาอื่นนะบางคนก็มาจากไฟฟ้าโยธาบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็แบบอ๋อหรอแล้วเราอยู่ปีไหนอะปีสี่หนูเคยเรียนกับอาจารย์เมื่อ 3-4 ปีที่แล้วอะไรเงี้ยเราก็โอเคมีอะไรให้อาจารย์ช่วยหรอนู่นนี่นั่นอ่ะสักพักเราก็นั่งทำงานอยู่เราก็ไม่ได้สนใจเราคิดว่าเขาคงมาแบบมาเฮฮาปาร์ตี้ปกติอ่ะนะคะแต่เราก็เลยลืมนึกไปเพราะตอนนั้นเราก็ยุ่งอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วมีหลายเคสนะคะที่เขาอยู่ๆก็คือพอเขานั่งลงได้ข้างหน้าเราเขาร้องไห้เลยอ่ะอาจารย์หนูเจอหลายเคสมากเขาร้องไห้เราก็เลยถามว่าเอ๊ะเราต้องวางทุกอย่างเลยอาจารย์จากที่เรายุ่งมากๆนี่คือทิ้งไปก่อนเลยคณะบดีให้ทำอะไรก็แล้วแต่ทิ้งไปก่อนเดี๋ยวคณะบดีรอก่อนนะอะไรเงี้ยทำแบบนั้นได้เห็นเด็กอยู่ตรงหน้าไม่เป็นไรคณะบดีเดี๋ยวทิ้งไปก่อนแล้วกันอะไรเงี้ยเราก็ move ตัวเองกลับมาจากคอมอาจารย์มาที่เขาเฮ้ยหนูเป็นอะไรหนูเป็นอะไรใจเย็นๆนะอะไรเงี้ยมีอะไรให้อาจารย์ช่วยหรือเปล่ารู้สึกไม่สบายใจตรงไหนอะไรเงี้ยเราก็จะเปลี่ยนโทนเสียงของเราออกมาทันทีอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเขาก็โอเคเขาก็เป็นเด็กโรคซึมเศร้านะคะก็คือมีเคสเฉพาะหลากหลายแล้วก็บางเคสเนี่ยค่อนข้างรุนแรงด้วยพอสมควรแล้วก็หาทางออกไม่เจอเนี่ยฟีดแบคตัวเนี้ยมันทำให้เรารู้ว่าเนี่ยมันเป็นผลผลิตที่เราสร้างขึ้นในการเรียนเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วบางครั้งมันอาจจะไม่เกิดผลในทันทีแต่มันอาจจะไปเกิดผลข้างหลังนะคะฟีดแบคในที่นี้หมายความว่าไงหมายความว่าเห็นไหมว่าวันหนึ่งเขาไม่เจอใครแม้กระทั่งเขามองกลับไปแล้วไม่มีครอบครัวคอยหนุนหลังเขาแต่สิ่งคนเดียวที่เขานึกได้คือเรานั่นหมายความว่าเราคือแสงสว่างในชีวิตของเขาแล้วอะทีนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าเห็นไหมคะว่าแบบบางครั้งแล้วอะแบบฟีดแบ็กมันไม่ได้เกิดขึ้นในทันทีแต่มันอาจจะเกิดขึ้นข้างหลังแล้วก็มาในรูปแบบที่ต่างกันนะคะแต่ว่าเมย์มีความสุขมากเลยนะที่เห็นเขามาแบบร้องไห้แล้วกลับไปแบบมีความสุขทุกครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะเป็นฟีดแบ็กซึ่งเมย์ก็เจอเด็กซึมเศร้าเนี่ยเข้ามาหาเดือนละประมาณตอนออนไซต์ปกตินะคะเดือนละประมาณ 4-5 คนอย่างต่ำนะคะก็ช่วยกันไปเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีค่าเขามีค่าเสมออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนหนึ่งที่มีค่า
พราะบางคนเนี่ยเด็กโรคซึมเศร้าส่วนใหญ่ก็คือเขามองไม่เห็นใครครอบครัวก็ไม่ซัพพอร์ตอะไรทุกอย่างนะคือเขาไม่มีครอบครัวซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาไม่อยากตื่นมาเพราะตื่นมาเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาตื่นมาแล้วเขาไม่มีประโยชน์กับโลกใบนี้เลยเพราะฉะนั้นมีก็จะอาศัยช่วงนี้แหละทำให้เขารู้สึกว่าเขามีประโยชน์นะอย่างน้อยคือคนที่เขาตื่นมาคนที่เขาแบบตื่นมาแล้วจะมีคนแบบเขาเรียกอะไรเห็นประโยชน์เขานั่นก็คือเรานั่นแหละอะไรเงี้ยมีก็จะส่งเมสเซจไปหาเด็กโรคซึมเศร้าพวกนั้นนะว่าแบบเอ้ยกินข้าวหรือยังวันนี้ไปไหนอ่ะวันนี้แบบมาหาอาจารย์ไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยหลังๆก็คือไม่ต้องร้องขอถ้าเขารู้สึกซึมเศร้าหรือคิดจะฆ่าตัวตายเขาก็จะแบบอาจารย์วันนี้หนูมีความรู้สึกจะอยากฆ่าตัวตายแล้วหนูไปหาอาจารย์นะอะไรเงี้ยก็โอเคมามุมห้องอะคนละมุมไปเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งทำงานเขาแค่ขอให้อยู่ในพื้นที่ที่เขารู้สึกปลอดภัยเขาก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือเป็นฟีดแบ็กที่ได้รู้สึกจะเล่าไปในถึงของการได้ฟีดแบ็กมากกว่าใช่อะไรประมาณนี้ค่ะฟีดแบ็กคร่าวๆเพราะว่าเห็นเวลามันค่อนข้างล่วงเลยแล้วก็เลยเล่าคร่าวๆในเรื่องของฟีดแบ็กแล้วกันค่ะประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณมากสำหรับฟีดแบ็กอยากให้คนอื่นแชร์บ้างค่ะเรามีความรู้สึกว่าทำไมเวลามันโบยบินได้รวดเร็วเช่นนี้นะคะแล้วเราก็สนุกแล้วก็มีความสุขด้วยเนาะจานเนาะเนาะอย่างน้อยๆนะพี่ชอบมากเลยนะกระดอกระแดเทคนิคเนี่ยนะคะในการสร้าง first impression อย่าง fierce นะคะก็ช่วยนะคะรวมถึงมาส่งผลถึง feedback ระยะยาวนะคะค่ะทีนี้เราคงจะต้องมาถึงต้องขออภัยผู้เข้าร่วม KM นะคะแล้วก็วิทยากรทุกท่านเนาะที่ไม่สามารถที่จะควบคุมเวลาให้มันอยู่ในระยะเวลา 11:30 นได้เราจะขออีกสักท่านละ2นาทีได้ไหมคะอาจารย์ค่ะอยากจะให้ขมวดปมนะคะในเรื่องของความเชื่อนะคะของอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มีความเชื่อยังไงอาจารย์มีหลักคิดยังไงหรือว่ามีปรัชญานะคะอย่างไรนะคะที่ทำให้อาจารย์เนี่ยนะคะสอนเด็กเนี่ยได้อย่างสนุกแล้วก็มีความสุขกับการเรียนนะคะขอท่านละ2นาทีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเลยเวลาทานข้าวค่ะเชิญที่ท่านอาจารย์ปิยดาก่อนเลยค่ะค่ะก็คือก่อนอื่นเลยนะคะก็คือพี่มีความเชื่อว่าลูกศิษย์อ่ะคือเราจะต้องรักลูกศิษย์ให้เหมือนลูกตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากให้เรามองแล้วว่าสิ่งไหนมันจะเป็นประโยชน์กับเขาแล้วมันจะดีกับเขาในอนาคตเนี่ยเราก็ทำลงมือทำเลยค่ะไม่รีรอสิ่งที่เราทำไม่ได้ทำไม่เป็นเราก็ไปฝึกไปอบรมไปทุกวิถีทางค่ะเรียนรู้ด้วยตัวเองเพื่อจะทำมันให้ได้อีกอย่างนึงเนี่ยค่ะที่เป็นพลังขับเคลื่อนเลยเนี่ยจากประสบการณ์ก็คือว่าความจริงแล้วเนี่ยทุกคนนะคะลูกศิษย์ของทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่เขายังทำน้อยอยู่หรือเขาไม่ฉายแสงอ่ะเพราะเรายังไม่ได้กดสวิตช์เขายังไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในความคิดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยพี่อยากจะเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจากภายใน transformation from within เพราะฉะนั้นเนี่ยในการสอนเนี่ยไม่ได้เน้นความรู้เท่านั้นแต่สอนให้เขาคิดเป็นแล้วสอนเรื่อง mindset เขาเยอะเพราะว่าถ้าเขาเปลี่ยนความคิดได้เนี่ยเขาเปลี่ยน mindset อ่ะมันจะนำไปสู่อารมณ์เชิงบวกแล้วก็พฤติกรรมเชิงบวกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนค่ะเด็กๆที่เปลี่ยนความคิดและเปลี่ยน mindset ได้เนี่ยเขาไป excel เลยอาจารย์คือแบบเขาจะรู้แล้วยิ่งถ้าเราสอนให้เขารู้เป้าหมายชีวิตเขาได้เนี่ยเขาจะไปทุ่มเททำเองอาจารย์เราไม่สามารถตามไปสอนเขาได้ตลอดเวลาเราต้องเปลี่ยนเขาจากข้างในและเขาเองจะไปเปลี่ยนแปลงตัวเองทำเพื่ออนาคตของเขาเองได้อย่างยอดเยี่ยมค่ะอาจารย์อันนี้คือสิ่งที่เชื่อค่ะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะอาจารย์คะขอบพระคุณค่ะนะคะขอไปที่ท่านอาจารย์พัทรพรได้ไหมคะค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวตามด้วยนะคะท่านอาจารย์วิทวัฒน์นะคะท่านอาจารย์ออมและท่านอาจารย์หวานนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยค่ะมีความเชื่อว่าคนมีศักยภาพนะคะมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองมีศักยภาพในการinquiry ต่างๆนะคะทีนี้ในจากความคิดความเชื่อนะคะตัวเองก็คือ
ในการดูแลเด็กตัวเองใช้ six sense นะคะอาจารย์ six sense นะคะไม่ใช่คนเห็นผีนะคะจ้ะค่ะ sense แรกนะคะก็คือ sense of belonging ค่ะคือเราจะดูแลเด็กยังไงให้เด็กเขามีความรู้สึกว่ามีคุณค่าเราก็ต้องหาที่ชมเขาตลอดนะคะแม้แบบวันนั้น วันนั้นหาความพยายามนิดนึงอาจจะชมว่าวันนี้ตรงสื่อสวยจังอะไรเงี้ยนะคะก็นะคะอันดับอัน sense แรกนะคะคือ sense of belonging ค่ะจ้ะค่ะ sense ที่2นะคะที่ใช้คือ sense of security เนื่องจากว่าเวลาขึ้นวอร์ดเนี่ยเด็กอาจจะเผชิญกับความไม่มั่นคงอะไรบางอย่างความน่ากลัวของคนไข้หรือหัตถการหรือการเจ็บป่วยอะค่ะเราจะต้องโค้ชเขาดูแลเขาให้เขารู้สึกมั่นคงปลอดภัยในการที่จะขึ้นเรียนกับเรานะคะอาจารย์ค่ะเซนส์ที่3นะคะอาจารย์ค่ะเรียกตัวเองใช้คำว่า sense of responsible นะคะก็คือแบบเด็กเนี่ยเราจะเทรนเขาให้เขามีความรับผิดชอบโดยที่เราไม่ต้องไปจู้จี้จุกจิกอะไรกับเขามากเทรนเขาแบบผู้ใหญ่รับผิดชอบนะคะไม่ว่าสิ่งนั้นจะออกมาเชิงบวกหรือเชิงลบนักศึกษาต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่นักศึกษาได้กระทำลงไปนะคะเพื่อที่เขาจะได้เป็นผู้ใหญ่นะคะจ้ะค่ะเซนที่4ค่ะอาจารย์ค่ะคือ sense of humor นะคะคือตัวเองเป็นคนค่อนข้างขายขำนะคะจะเป็นคนตลกคือทุกอย่างก็มองหาจุดที่มันเป็นเชิงบวกนะคะอาจารย์เพื่อที่จะพลิกสถานการณ์ตึงเครียดอะไรบางอย่างตรงนั้นเพื่อปรับบรรยากาศซึ่งเราจะอยู่แบบไม่เป็นมลภาวะให้กับเด็กแล้วเด็กก็จะไม่เป็นมลภาวะให้เรานะคะจ้ะก็คือแบบมี sense of humor นะคะเพื่อปรับรวมถึงคนที่วอร์ดเองอะค่ะอาจารย์เขาไม่จำเป็นต้องมาเสพอารมณ์มือสองจากครูก็ไม่มีความจำเป็นนะคะเซนที่ห้านะคะอาจารย์ค่ะ sense of wonder หรือว่า sense of wow นะคะจะทำให้เด็กเนี่ยพยายามกระตุ้นเขาแบบเกิดความสงสัยอะไรหรอมันคืออะไรนะคะแล้วเหมือนกับประหลาดใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับที่วอร์ดไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแพทย์อาการน้องหรือการ approach อะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะอาจารย์นั่นก็คือจะให้เขาว้าวนะคะเซนส์สุดท้ายค่ะอาจารย์ค่ะ sense of sincerity ในเราจะต้องมีความจริงใจกับเด็กในการสอนหนังสือนะคะคุณร้อยชั้นร้อยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะคือไม่เป็นไรจะไม่มีคำพูดนี้ออกจากตัวเองมันไม่เป็นไรก็เป็นอะไรไงคะหนูถึงเป็นอย่างเนี้ยก็หนูเป็นไงครูไม่เป็นอ่ะครูอย่ามาบอกหนูนะมันไม่เป็นไรเพราะมันเป็นอะไรนะคะนั่นคือเหมือนกับต้องเข้าใจเด็กก่อนนะคะแล้วไม่เป็นไรครูเข้าใจโนนะคะถ้าหากว่าเด็กติด F แต่ครูไม่เคยติด F ไม่ได้แปลว่าอาจารย์ทุกคนต้องติด F นะคะอาจารย์หมายถึงว่าเราจะต้องเลือกใช้คำพูดที่แบบว่าinside ตัวเขาจริงๆนะคะต้องมีความจริงใจในการสอนแล้วก็ช่วยเขาหาปัญหาต้นตอปัญหาที่แท้จริงของเขาค่ะอาจารย์เวลาเด็กซึมเศร้าเราไล่เขาไปวัดเด็กบอกหนูไม่อยากไปวัดอ่ะหนูอยากรู้หนูต้องแก้ปัญหายังไงต้นนะบางครั้งคำแนะนำบางอย่างถ้าเราแนะนำไม่ดีมันเหมือนเป็นการผลักปัญหาออกจากตัวเราไปเฉยๆงั้นเราต้องจริงใจในการรับฟังแล้วก็การแก้ปัญหาค่ะอาจารย์อันนี้ท้ายสุดนะคะอาจารย์เราต้องให้โอกาสเขาในการเรียนรู้เนาะมันเหมือนช้างที่เคยเป็นลูกช้างเราเอาเชือกล่ามไว้ช้างไปไหนไม่ได้ช้างมันไปไหนไม่ได้แต่พอเราพยายามหลายครั้งออกไม่ได้พอโตมาเนี่ยเขาก็ยังล่ามเชือกช้างอยู่แต่พอช้างมันโตแล้วช้างก็ออกไม่ได้ไม่กล้าออกเพราะเคยออกแล้วไม่ได้เหมือนอย่างนั้นนะคะถ้าเราแบบไม่ให้กำลังใจไม่พัฒนาอะไรเขาก็จะเรียนรู้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมเธอหาแต่จุดผิดเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่กล้าที่จะออกไปเรียนรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นช้างที่แข็งแกร่งกับเรานะคะอาจารย์ท้ายสุดมองตัวเองมองว่าการสอนในเด็กพยาบาลอาจจะไม่ได้สนุกแต่เขาก็เป็นสุขได้ค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะท่านอาจารย์พัทรพรนะคะค่ะท่านอาจารย์วิทวัฒน์ค่ะคณะอาจารย์ได้รับคะแนนโหวตว่าเป็นวิทยากรที่หล่อที่สุดเลยนะคะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะขอบคุณมากเลยครับก็สำหรับความเชื่อนะครับก็ผมเชื่อว่าการสอนก็คือสอนให้สนุกให้นักศึกษามีความสุขครับมันจะช่วยโน้มน้าวความสนใจของนักศึกษาแล้วก็เน้นทักษะด้านต่างๆด้วยครับซึ่งคิดว่าน่าจะสำคัญกว่าเนื้อหาด้วยซ้ำนะครับในบางบริบทนะครับโดยก็จะขอสรุปประเด็นขมวดปมนิดนึงก็คือก็เป็นคนชอบปล่อยมุกใช่ไหมครับแป๊กบ้างตลกบ้างส่วนมากจะแป๊กแต่ก็ไม่ย่อท้อนะครับเสริมภาษาอังกฤษเข้าไปด้วยนะครับภาษาอังกฤษสำคัญได้รับฟีดแบ็กจากนักศึกษาว่าก็ชอบในการที่อาจารย์อธิบายภาษาอังกฤษนะครับออกนอกเรื่องไปบ้างเล่าประสบการณ์ในการไปศึกษาต่างประเทศพอเอกนักศึกษาสนใจมากนะครับบางคนอยากจะไปนี้ก็แทรกเข้าไปในเนื้อหาด้วยครับอย่างเช่นพูดเกี่ยวกับอะไรนะครับเกี่ยวกับแรงเสียดทานเนี่ยก็พูดกับเกี่ยวกับว่าทะเลสาบมันเป็นน้ำแข็งอะไรแบบนี้ครับนักศึกษาสนใจมากนะครับลื่นหัวแตกอะไรนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายนะครับทุกสไลด์ก็จะถึงแม้จะออกนอกเรื่องยังไงครับก็จะเน้น take away message นะครับในแต่ละสไลด์ให้นักศึกษาอยู่เสมอๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเทสแบบใช้เทคโนโลยี Powerware เข้ามาบ้างแล้วแต่เวลาอำนวยครับบางครั้งเวลาไม่มีก็ไม่ได้ใช้นะครับอาจจะมีควิสบ้างประปายนะครับบางครั้งส่วนมากจะเป็นการเอามาแกล้งนักศึกษามากกว่าให้เขาสนใจอยากจะทำนะครับสุดท้ายก็ได้แค่ participation
ไปนะครับเขาได้เรียนรู้ถูกผิดยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วก็นำไปทำต่อนะครับของนักศึกษาได้ด้วยนะครับสุดท้ายก็คือการแจกคะแนนเป็น incentive นั่นเองครับที่สำคัญสุดท้ายเขาก็อยากจะได้คะแนนนะครับจะได้เกียรติที่ดีโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองได้เรียนรู้อะไรไปบ้างแต่เขาน่าจะได้เรียนรู้อะไรครับสรุปก็คือเป็นมอตโต้ก็แล้วกันนะครับก็คือเรียนสนุกนะครับลุกนั่งสบายครับได้ความรู้บ้างนะครับพอประปรายนะครับดีกว่ามานั่งเรียนเกือบตายนะครับแต่ไม่ได้เรียนรู้นะครับทักษะอะไรใดๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์วิทยวัฒน์คะนะคะคอนเฟิร์มเลยค่ะอาจารย์หล่อที่สุดเพราะมีผู้ชายอยู่คนเดียวค่ะต่อไปท่านอาจารย์ออมใช่ไหมคะค่ะเชิญอาจารย์ออมเลยค่ะอาจารย์เมย์อาจารย์เมย์อ๋อเมย์นั่นเหรอคะเปลี่ยนชื่อให้อีกไม่มุกอันนี้พี่มุกเอามุกโอเคค่ะอาจารย์เมย์ก็นั่งนิ่งเลยนะเมย์ก็แบบว่าตบมุกอาจารย์เมย์ก็ช่วยตบมุกอยู่อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็แน่นอนค่ะอาจารย์ทุกท่านก็ตอบได้ตรงใจของเมย์มากเลยนะคะในเรื่องของคติที่ใช้ในการเป็นอาจารย์สอนใครสักคนนึงเนี่ยค่ะทีนี้แต่ว่าคติของเมย์ที่เมย์ใช้นะคะก็คือประมาณว่าถ้าเราอยากได้แบบไหนค่ะก็ต้องให้แบบนั้นแค่นั้นเองค่ะอาจารย์ถ้าเราอยากได้แบบนี้อยากสนุกกับการเรียนแบบนี้เราก็ต้องให้เขาแบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่มันสามารถแบบแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นเป็นสิ่งคู่กันเสมอค่ะอันนี้คือที่ใช้ตลอดเวลาในการสอนค่ะหรือแม้กระทั่งการแบบการไอ้นั่นด้วยเหมือนกันนะคะการใช้ชีวิตหรือการเขาเรียกอะไรการดำรงชีวิตเมย์ก็จะใช้หลักการนี้เหมือนกันอยากได้รับแบบไหนก็ต้องให้แบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราให้เขาไปนะคะต่อให้มันไม่ได้เห็นผลในทันทีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันอาจจะเห็นผลในลองเทอมก็ได้เพราะว่าแต่ละคนมีสภาวะและพื้นที่ที่มันไม่เหมือนกันในการตอบรับนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วอ่ะผลมันจะย้อนกลับมาหาเราแล้วเราก็จะทราบฟีดแบ็กมันมาทันทีค่ะอันนี้ขอบคุณมากค่ะแค่นี้ค่ะขอบคุณอาจารย์เมย์มากค่ะเมื่อกี้นี่มุกนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์เราปิดท้ายด้วยอาจารย์หวานค่ะอาจารย์ค่ะเชิญค่ะค่ะของหวานนะคะก็อยากให้เหมือนกับว่าตัวเราอะค่ะกลับมาทบทวนตัวเราด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราทำอยู่อะเป้าหมายของการสอนของเราคืออะไรอย่างที่บอกค่ะเหมือนที่อาจารย์เมย์บอกเลยว่าวันนี้เราอาจจะโฟกัสที่เด็กจนเราลืมโฟกัสตัวเองเป็นไปได้ไหมคะทุกอย่างต้องวินวินค่ะเขาได้เราได้จะไม่มีคำว่าเสียสละอีกต่อไปนะคะเพราะคำว่าเสียมีแต่คำว่าเสียเราจะไปขนพลังบวกมาจากไหนถ้าเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราก็กำลังได้รับพลังบวกจากเขาแน่นอนค่ะทุกทฤษฎีทุกเทคนิคที่ทำไม่มีใครชอบสิ่งนั้น 100% เราเองก็ไม่ได้ถูกใจใคร 100% ทุกคนมีความแตกต่างเมื่อเราเข้าใจถึงความแตกต่างตรงนี้ค่ะเราจะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกคนมีทรัพยากรเพียงพอที่จะประสบความสำเร็จแล้วเราจะเชื่อใจเด็กเราได้ค่ะว่าไม่ว่าเราจะสอนเขาเทคนิคแบบไหนก็ตามค่ะทุกคนในตัวเขามีเทคนิคที่จะประสบความสำเร็จในตัวเขาและแน่นอนค่ะว่าเขาเองค่ะก็จะเป็นวิศวะที่แตกต่างกันในแต่ละตัวบุคคลเหมือนเราทุกคนทุกท่านในที่นี้ค่ะเราก็เป็นอาจารย์ในแบบของเราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านการทบทวนตัวเองอันนี้คือ mindset ที่สำคัญค่ะเหมือนท่านอาจารย์ปิยดาบอกว่าเมื่อ mindset ดีทุกอย่างสำเร็จเราโฟกัสอะไรเราได้สิ่งนั้นบางคนโฟกัสแต่ความสุขก็ได้แต่ความสุขและไม่ได้ความสำเร็จบางคนโฟกัสแต่ความสำเร็จก็ไม่เคยเห็นความสุขเลยไม่ว่าจะสำเร็จการศึกษาแค่ไหนไม่ว่าจะได้รับทุนอะไรดังนั้นค่ะง่ายสุดค่ะโฟกัสทั้งความสุขและความสำเร็จค่ะเพราะว่าเมื่อเรามีความสุขความสุขพาเราไปสู่ความสำเร็จก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องโฟกัสตัวเองก่อนเพราะสิ่งที่เราทำเพื่อตัวเองเพื่อคนรอบข้างถูกต้องไหมคะถ้าตัวเราสุขภาพไม่ดีเราจะไปสอนเด็กได้ไหมคะวันนี้ถ้าเราจัดการเรียนการสอนจนเราเหนื่อยมากๆแล้วสุขภาพเราไม่ได้วันนึงเราเดินไม่ได้เราพูดไม่ได้เราสอนใครไม่ได้เลยนะคะสมดุลชีวิตเราต้องดีค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมองไปที่คนรอบข้างคือครอบครัวเมื่อครอบครัวเราดีความสัมพันธ์รอบข้างดีชีวิตก็ดีและจะไปสเต็ปถัดไปก็คือเขาค่ะเขาคือสังคมและโลกของเราดังนั้นเนี่ยค่ะตัวเขาเองก็จะเรียนรู้ครูค่ะครูที่ดีที่สุดคือครูที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะเมื่อเราทบทวนตัวเองได้สิ่งนั้นก็จะส่งไปถึงเด็กได้ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่หวานบอกค่ะเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ค่ะก็จะมีใครหลายๆคนอยู่ในนั้นแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะบรรลุเป้าหมายที่จะเป็นผู้สอนอย่าง
มีความสุขและประสบความสำเร็จค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณวิทยากรทุกท่านวันนี้นะพี่มีความรู้สึกว่าพี่เป็นผู้เรียนที่มีความสุขนะตลอดเวลา 2-3 ชั่วโมงนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็นะคะท่านผู้ร่วมทำ KM นะคะแล้วก็ผู้ร่วมรับฟังด้วยก็อยู่กับเรามาตลอดเลยนะคะวันนี้เราได้มุมมองได้ความรู้ได้อะไรที่หลากหลายนะคะจากการทำ KM วันนี้เนี่ยพี่ก็จะไปถอดบทเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาแปะเป็นความรู้ที่สามารถที่จะดึงมาได้จากวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็จะแปะเอาไว้ที่ตรงส่วนของ KM นะคะของสถานพัฒนาคณาจารย์จริงๆแล้วพี่อยากจะให้ฟลอร์เนี่ยเนาะได้เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและได้แสดงความคิดเห็นมากๆเลยนะคะแต่ด้วยความที่เวลามันจำกัดมากเลยเนาะจังเนาะมันจะเที่ยงละพี่ก็เลยเวลามาตอนแรกบอกถึง 11:30 นเนาะนะคะแล้วว่าเราจะแค่2ชั่วโมงตอนนี้เนี่ยดูท่าทางเที่ยงก็ไม่น่าจะพอนะคะเสียดายเป็นอย่างมากนะคะก็นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะมีความรู้สึกได้พลังบวกเยอะมากนะคะในวันนี้แล้วก็มีความรู้สึกว่าเรื่องสามมทสโชคดีนะคะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีพลังบวกที่จะสอนให้นักศึกษาเนี่ยมีความสุขและประสบความสำเร็จนะคะมีการเรียนรู้เราไม่ได้สอนแค่คอนเทนต์เราสอนทั้งทักษะชีวิตนะคะอาจารย์สอนอย่างสร้างแรงบันดาลใจนะคะมีเทคนิคมากมายที่ได้มาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าครั้งต่อไปเนี่ยนะคะก็เราจะจัดเคมในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอาจารย์นะคะเอาประสบการณ์ตรงมานั่งคุยนั่งแลกเปลี่ยนกันเอาของจริงมาว่ากันเลยดีกว่านะคะทฤษฎีอย่างที่บอกไงนะคะว่าเรายังพอหาอ่านได้แต่ของจริงๆที่เราเอามาแอพพลายแล้วอยากจะมาแชร์กันจริงๆตรงนี้นะคะสถานพัฒน์ยินดีที่จะเป็นเวทีนะคะให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะได้มาโชว์เคสกันนะคะแล้วก็ยินดีอย่างมากๆอาจารย์คะอาจารย์ถ้าอาจารย์ทำแบบประเมินแล้วนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยบอกต่อนิดนึงนะคะว่าอาจารย์มีอะไรอยากจะมาแชร์กับเรานะคะขอให้ส่งเมสเซจมาที่สถานพัฒน์เลยติดต่อคุณนัชรีก็ได้นะคะสถานพัฒน์ยินดีที่จะจัดเวทีให้นะคะให้เราได้มานั่งพูดคุยได้ร่วมแลกเปลี่ยนนะคะอาจจะเป็นเซสชั่นสั้นๆอาจจะเป็นช่วงเที่ยงนะคะหรือว่าเหมือนแบบช่วงเที่ยงสักครึ่ง45นาทีของเที่ยงนึงหรือว่าทุกเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เผื่อว่าอาจารย์จะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออภัยมากๆเลยที่ไม่ได้ให้ท่านผู้ร่วมนะคะเข้ามาแลกเปลี่ยนนะคะได้เยอะกว่านี้นะคะก็ตอนนี้ก็นะคะขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านแล้วก็ขอยกเวทีกลับให้กับคุณวัชรีนะคะอ๋อมีอีกนิดนึงค่ะว่าขออนุญาตวิทยากรนะคะว่าขอ AAR นะคะหลังจากที่จบเซสชันนี้แล้วขอ AAR สัก5นาทีนะคะค่ะค่ะเชิญคุณวัชรีค่ะก็ขอบพระคุณท่านอาจารย์ท่านวิทยากรนะคะที่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเรานะคะก็ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะอบรมทุกท่านนะคะก็อย่าลืมทำบัตรประเมินสำหรับการอบรมในครั้งนี้ด้วยนะคะอาจารย์สำหรับ AR จะทำตอนไหนตอนนี้เลยไหมคะค่ะใช่ค่ะหลังจากที่เราปิดเซสชันแล้วก็หลังจากที่ท่านผู้เข้าร่วม KM เนาะลิฟต์ไปแล้วก็เหลือท่านวิทยากรนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำ AR นิดนึงนะคะขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความสนใจแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคงจะได้รับการตอบรับนะคะเช่นนี้นะคะค่ะขอบพระคุณค่ะเจอกันใหม่นะคะอาจารย์ค่ะโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณอาจารย์ชิตพงศ์อาจารย์ภารกิจเยอะอาจารย์อุตส่าห์แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่มาให้กำลังใจด้วยค่ะ